from just playing so many series, it's like you should just never give up. Like you can always bring it back, and you just believe you can always bring it back. Yeah. 之前我还没来 OPC 之前，就是还没加 HK， 知道他们的实力到哪里。二季加 HK 之后，人打赢他们很开心。 Coming here really helped us when playing against different play styles as well. And obviously, there's better teams around. We compete. Yeah, it's better for our just overall skill. 还能遇到很多其他国家的高手，然后还跟他们同台对战。我觉得这是世界真的很大啦。 Hello， 现场各位观众朋友们，还有我们在线上收看直播的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到2017斗争特工太平洋职业锦标赛第二赛季的季后赛最后一天赛程，我是今天主持人那里，大家好。Hello， 欢迎大家，哇，今天大家真的很热情耶，很棒很棒，因为今天呢，我们这个季后赛已经进行到最后一天的比赛，那在前两天呢，我们的这个经过了激烈的 PK 以及厮杀之后，已经确定了晋级决赛的队伍，那在今天我们最后一天赛程的第一场比赛要进行。 就是我们的季军赛，即将呢会由我们担任客场的 Blank Esports 对上呢昨天跟闪电狼激战六场的香港态度 Hong Kong Attitude。那今天我们比赛呢将会进行 BO7 的一个决赛，只要胜出的话呢，不只是可以拿到这个季军，同时呢还有100万元的赛事奖金来结束本季的征战。那现在我们话不多说，马上呢来欢迎我们今天的出战队伍。首先呢让我们热烈掌声欢迎我们的客场队伍 Blank Esports。 可以说是8胜6胜，那所以其实也是非常非常的不错。但是今天他们的对手呢也是相当相当的强劲。现在马上让我们热烈掌声欢迎我们今天的主场队伍 Hong Kong Attitude。哇，昨天呢跟我们的闪电狼的比赛当中呢非常非常的激烈，但是今天相信也会延续这种气势，搞不好会再下一城拿下他们季军也说不定。现在马上呢欢迎我们两队的代表来到我们的舞台中间，先来接受一下我们的赛前访问。来欢迎我们的小姐姐 Doctor，欢迎。哇，今天的小姐一样是一个劲装的概念，但是今天呢我们可能是要讲英文，要准备一下英文的呛虾 ，OK？ 好，来先来问一下我们 Doctor，What did you say before the match？ It's great to be here for our final match of Season 2 OPC against HKA here. And we're really looking forward to putting on a great match today. And HKA, good luck and have fun. OK， 非常开心呢，今天可以在这边站在这个舞台上来进行 OPC Season 2 最后一场比赛。那也很期待今天可以拿出一个最好的表现，为自己画上一个完美的 ending。那至于呢，有些话要对 HKA 说，那就是 good luck and have fun。 感觉好像有一点小小的呛，哎，你有准备好英文的呛香给我们那个 Doctor 听一下了吗？来，小杰 ，Good luck. That's all. Anything else? 没有，没关系，我们 international 来，我们请两位呢先帮我们握握手 ，please shake hands. 好 ，Thank you very much. 好，来，请你回到我们的这个比赛的准备区。既然呢我们两位这个战虎呢相当的是一触即发，那我们话也不多说，马上把我们画面交给我们的主播赛评。 เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขัน OWASP Specific Championship Season 2ในรอบ Playoff วันสุดท้ายนะครับผมก็วันนี้ครับจะมี2คู่ด้วยกันครับคู่แรกเนี่ยจะเป็น Bronze Match ซึ่งก็คือชิงที่3ก่อนนะครับเป็นระหว่างทางด้านฮ่องกงอินดิจูดและแบงก์อีสปอร์ตและคู่ต่อไปครับจะเป็นคู่
รอบชิงชนะเลิศครับจะเป็นอาริออนและแฟลชวูฟครับผมครับผมนะก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของทีมแบล็คนะครับได้พ่ายแพ้กับอาริออนมาด้วยสกอร์4-0ครับผมนะครับเรียกว่าไม่มีทางขัดขืนนะส่วนทางตัวแฟลชวูฟครับก็ได้ชนะฮ่องกงอันดับจุดไปด้วยสกอร์4-2ครับนะครับผมนะก็เป็นแมตช์ที่มันมากนะครับเมื่อวานนะฮะและวันนี้เราจะได้รู้กันนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับของนะ OPC ซีซั่น2นี้นะครับผมครับผมซึ่งผมว่าแฟลชวูฟนี่น่าจะตึงเครียดนิดนึงครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้วยเนี่ยตอนแรกซีซั่น1อ่ะมันอยู่ในไต้หวันอยู่ซีซั่น2เนี่ยมันจะอาจจะลอยไปลอยไปประเทศอื่นแทนเออนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกครับคืออาเดียนนี่คือแบบเฟฟอร์อุ้ยแล้วฟอร์มเนี่ยเข้มไม่ไหวแล้วนะครับผมนะแล้วก็นะแต่ว่าไม่รู้สิผมว่าเขาต้องมีแผนรับมือบ้างแหละนะครับผมเออนะและไพซูครับของในซีซั่น2ครับที่1น่ะได้เงินรางวัลประมาณ3ล้านบาทต้นๆนะครับผมครับผมประมาณนั้นนะครับผมและ NTD เท่ากับ 1.1 บาทประมาณ1กว่าๆหนึ่งหนึ่งกว่าครับผมนี่ฮะอย่างนี้เห็นก็วันที่3ครับนะจะเป็นบรอนซ์แมตช์กับแกรนด์ไฟนอลนะครับผมแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับคือใครอยู่อันดับที่สูงกว่าเนี่ยจะเป็นทีมเจ้าบ้านก่อนซึ่งรอบนี้รู้สึกว่าจะเป็นน่าจะเป็นแบงค์นะควรจะเป็นแบงค์นะนะเพราะแบงค์นี่อยู่อันดับ3นะฮ่องกงที่จุดอันดับ4น่าจะเรียงตามอันดับใช่ไหมใช่แล้วสำหรับกติกาเนี้ยนะฮะคือแรงสูงอยู่ทีมบ้านเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของแผนนะครับอะไรหลายอย่างที่อาจจะเอาสกอร์มีโอกาสเอาสกอร์ได้มากกว่านะครับเนื่องจากของความถนัดของด่านนะครับแล้วแต่แผนอะไรก็แล้วแต่นะฮะประมาณนี้ครับสำหรับ OPC นะฮะครับแต่วันนี้เนี่ยคู่แฟลชวูฟกับฮ่องกงเอ้ยขออภัยคู่แบงค์อีสปอร์ตกับฮ่องกงแอทติจูดเนี่ยผมว่าน่าจะเดือดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าไงในอันดับของแรงอ่ะใน OPC เนี่ยไม่ห่างกันมากคือ3กับ4เลยแหละใช่นะครับแบงค์มีอยู่อันดับ4ฮ่องกงแอทติจูดนี่อันดับ3ครับผมครับก็ใกล้ๆกันนะครับผมนะแต่อย่างที่บอกคือฟอร์มช่วงนี้ฮ่องกงมาแรงมากนะครับแต่ว่าก็จะประมาทแบงค์ไม่ได้เนาะแบงค์ก็ยังคงเป็นทีมที่แบบว่าดีมาตลอดครับผมต้องบอกว่าแบงค์3สินะฮะแบงค์3ฮ่องกง4นะครับผมก็เบอร์นิดนึงอ่ะนี่ครับเป็นทางด้านแฟลชแพช 1.14 อยู่นะใช่ครับยังไม่ใช่แพทเมอร์ซี่นะครับผมนะจะเป็นแมตช์จะเป็นแพทของที่เพิ่งปรับจังแร็กมานะครับดังนั้นคอมนะครับในการเล่นยังคงคล้ายเดิมอยู่นะครับผมนะก็จะเป็นคอมไดบ้างนะครับฟูโฮบ้างแล้วแต่นะครับผมแต่ว่ายังไม่มีเมอร์ซี่นะครับในการแข่งขันแบบทีนะฮะแน่นอนนะฮะจะเป็นแค่คอมฟาร์มาซีเท่านั้นที่จะมาบ่อยๆแต่ปรับโอริซ่ามานิดนึงก็มีทีมเดียวที่มันเล่นนี่แหละแบงค์นี่แหละแบงค์นี่แหละมันเล่น3แทงค์ครับ3แทงค์แบชเชียนอ่ะ3แทงค์แบชเชียนคือเขาเรียกว่าแผนเจาะแผนแบบเจาะค่อยๆบีบพื้นที่เข้าไปเรื่อยๆนะเป็นสิ่งที่แบงค์เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเฉพาะทางแล้วกันใช้คำนี้เป็นเฉพาะทางนะครับแล้วก็ด่านที่ชอบจะปุดมาก็คือคิงสโตรงนะครับแล้วก็เล่นในฝั่งบุกซะด้วยครับผมแต่ถ้ามองในแง่ดีคือมันกดดันได้ดีจริงๆนะนะครับแต่ก็ต้องสื่อสารกันดีมากเช่นกันนะครับเฮดทูเฮดครับนะจะเป็นทางฮ่องกงนะที่เหนือกว่านะครับผมนะฮะในตัวรีซอลในซีซั่น2นะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าแบงค์สู้ยากนะเออจริงๆที่แบงค์สู้ยากอยู่เพราะว่าเขาเรียกว่าไงหลังจากเปลี่ยนเพลเยอร์มาเนี่ยเอต้าหายไปนะครับเอต้าผมว่าเป็นอีกคนนึงที่เอมมิ่งดีมากมากดีมากเลยแหละสู้กับแบบสู้กับซอนดะไหวนะทำไปเล่นไปแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคือเอต้าไม่อยู่อาจจะไม่อยากจะมาหรืออะไรก็แล้วแต่ได้ข่าวว่าไม่อยากมาประมาณนั้นแต่เพราะการที่ไม่มีเอต้านี่แหละนะผมว่าน่าจะเป็นสิ่งสำคัญของแบงค์เลยที่ขาดกำลังหลักไปนะฮะคือไม่ใช่หมายความว่าฮิสแกนของแบงค์ตอนนี้ไม่ดีนะหมายว่าผมว่าเอต้าน่าจะแบบเล่นเข้ากับทีมมากกว่านะครับผมนะฮะนะแต่อย่างนี้เขาวินเลทฮ่องกงที่จูนี่โอ้โหนั่นแหละเรียกว่าเอาเรื่องอยู่นะครับผมแต่รู้สึกว่าไอ้พวกแมปแอสซอลนี่น่าทานจะเป็นจุดบอดของแบงค์พอสมควรนะใช่ครับนังนี่จะชอบไปเล่นพวกไอ้นี่ป่ะชอบไปเล่นพวกไฮบริดใช่ไหมชอบเล่นไฮบริดหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะครับมันจะถนัดไฮบริดประมาณนั้นนะครับอ๋อรู้สึกว่าเดี๋ยวผมขออภัยโทษทีนะครับรู้สึกว่าจะเป็นฮ่องกงที่จุดที่3แต่แบงค์ที่4แต้มมันเท่ากันแต่ head to head ใช่ head to head ฮ่องกงเยอะกว่าดังนั้นก็คือจะเป็นฮ่องกงเป็นทีมบ้านก่อนนะครับผมก็จะมีผลเรื่องของการเลือกแมปนะฮะและนี่ครับ Landy Movie Shaolin Mango Jai CQB และ Arting ครับผมสำหรับฮ่องกง Attitude ครับ
นะสำหรับทีมนี้นะฮะก็เป็นทีมที่เล่นค่อนข้างดุดันนะครับนี่ฮะฮัสฮูวูกันบะอาร์คิวทีทริลแล้วก็ไอเอสยูอัพครับผมนะสำหรับฮัสนี่คือแลกมาเหมือนกันนะผมมองว่าการได้ฮัสมาก็เป็นคนที่เล่นเกนจิค่อนข้างแน่นนะฮัสเล่นเกนจิค่อนข้างดีนะครับซึ่งกิจกับตอนที่มีเอต้าเนาะก็คือจะไม่ได้เล่นเกนจิเท่าไหร่นะครับผมและคือต้องบอก76เอต้าค่อนข้างที่จะแน่นกว่าแน่นกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่แรกมาคือฮัสก็จะเล่นได้กว้างกว่าตัวของเอต้าเหมือนกันนะครับแต่ก็ฮิสแกนอาจจะไม่เป๊ะเท่าแต่เกนจิดีเลยนะครับใช่ครับคือแบงค์เนี่ยรู้สึกว่าเมื่อวานนี่จะไม่ใช่สิต้องบอกว่าซีซั่นเนี้ยเขาเล่นคอมที่เป็นเกนจิเทเซอร์ค่อนข้างจะเยอะคือเทเซอร์เนี่ย IEU up แน่นอนอยู่แล้วนะครับเกนจิก็อย่างที่เห็นแล้วครับนะเนี่ยเป็นบาปครับผมแต่ซัพพอร์ตของแบงค์ก็ดูโอเคอยู่นะในระดับหนึ่งนะครับผมอาจจะไม่ได้หวือหวาหรือโดดเด่นเหมือนทีมอื่นๆแต่ก็ดูดีเหมือนกันนะครับสามารถพาทีมมาได้ขนาดนี้นะอันนี้ฮู้ครับผมนะสำหรับแบงค์เนี่ยก็ถ้าพูดถึงแผนของทีมแล้วเนี่ยอะไรอีกอะอะไรเนี่ยI love Elester by I eat you up B M หรูมีหรูเลยนะมีหรูเลยฮะเล่นมุกอะไรนะทริวนะครับผมและนี่ครับเนี่ยไอดอลขวัญใจนะประจำสตาร์ประจำทีมเซ็นเสื้อเอาเสื้อไปให้เขาเซ็นเต็มเลยเนี่ยและ I eat you up ครับผมนี่นะและก็นี่ครับ FC โอโฮโตครับแบงก์ก็จ่ายครับผมรอบนี้ดูมีสมาธิมากครับเข้มสุดครับผมอ้าวเพิ่งเห็นว่ากล้องมองแต่ยังเข้มอยู่นะครับมีสมาธิก็มีสมาธิฮะกำลังตึงครับผมเป็นโหมดอยู่แต่บอกเลยว่าของฮ่องกงในจุดที่เราเห็นชัดแล้ววินเลดค่อนข้างจะโอเคเนี่ยจะเป็นคอมซอมบ้านะที่มูฟวี่เล่นซอมบ้านะมูฟวี่เป็นคนที่เล่นซอมบ้าน่ากลัวผมใช้คำว่าอันดับต้นๆของ OPC แล้วกันนะครับเป็นคนที่เล่นซอมบ้าได้แบบเอฟเฟกตีฟนะฮะมากๆฮะเมื่อกี้ก็เชียรินนะครับผมก็จะเห็นเป็นเกนจิซะบ่อยนะครับและก็อาร์ติ้งครับนะฮะมังกี้แมนนะฮะมังกี้แมนนี่แล้วก็คือเล่นตัวของวิสตันได้ยอดเยี่ยมมากนะครับผมสำหรับอาร์ติ้งนะฮะคนดีครับผมแรนดี้ครับนะเอวีดีเพดีว่านะครับผมเหมือนกันครับกับการเล่นดีว่าของเขานะเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างน่าสนใจและหลังๆมีเล่นเทรเซอร์ด้วยแผน3 DPS ก็จะให้แรนดี้เนี่ยไปเฟล็กไปเล่น DPS ด้วยครับดูฮ่องกง40ว่ะ BM โอ้โหแคลรี่อ่ะเดี๋ยวมูฟวี่แคลรี่เองบาย BLK ว่ะฮอลิเดย์คาวเกมยังไม่เริ่มมาว่ะคือโค้ชเขาบอกว่ากุนลงกุนรักนะครับแต่ดูนะแต่ละคนของสมาชิกในทีมต้องตกแอนิจูดก่อนครับดุดันนะเต็มจังครับครับแต่ต้องดูแหละครับฮ่องกงแอนิจูดเมื่อวานนี้สู้กับตัวแฟชวูฟนี่โอ้โหแทงชนแทงอ่ะแทงชนแทงเดือดมากไอติ้งกับจองกี้อ่ะครับนะยองกี้ฮะแต่ว่าพูดถึงยองกี้นี่ก็โหรับภาระหนักเหมือนกันนะเมื่อวานอ่ะเมื่อวานหลังหักอ่ะเหนื่อยอ่ะผมบอกเลยว่ายองกี้นี่โคตรเหนื่อยเลยฮะคือหลายๆอย่างที่ฮ่องกงทำมาเนี่ยทำให้ตัวของเทรเซอร์ฝั่งตัวทีมฝั่งวูฟเนี่ยนะครับเล่นยากด้วยคือเบคอนแจ็คนะยังไม่พอฮะมีคนโยนอีกนะครับผมนะฮะเรียกว่ามีไม่ใช่คนโยนมีคนคุมอารมณ์ไม่อยู่เดือดเดือดมีคนเดือดรู้จุดเดือดมีไวเซอร์การแบคทีเรียด้วยโอ้โหมันมีช็อตมีซินอตซอนดาเขาไปเปิดชาร์จคอไวเซอร์อัดหน้าบ้านเขาแบบรู้เลยฮะรู้กันหมดเลยคือช็อตนั้นผมปวดหัวมากอ่ะแบบเอาจริงเหรอแล้วคือวันนี้ถ้าเขาเล่นแบบนั้นกับไออาเดียนนี่เดี๋ยวแพ้เอาแอปพังนะฮะผมเห็นจุดจบแล้วอะถ้าเกิดยังเป็นอย่างนั้นอยู่อะเนี่ยโอ้อะโอเคแต่เรามาดูคู่นี้กันก่อนนะครับสำหรับทางด้านฮ่องกงแอตติจูดนะครับในคอมของเขานะครับก็จะเน้นนะครับไปในเรื่องของการเล่นทีมไฟต์อย่างหนักนะครับผมและด้วยการเล่นซอมบ้าอย่างบ่อยครั้งนะครับแล้วก็เล่นได้หลายด่านด้วยนะครับแล้วก็จะให้บางทีเนี่ยจะเล่นเป็นแผน3 DPS ก็คือให้เชียรินกับตัวของแรนดี้นะฮะเชลินอาจจะไปเล่นเกนจินะครับแล้วก็แรนดี้เล่นเทเซอร์นะครับเล่นหนึ่งแทงแล้วก็คือเล่นวินสันคนเดียวคือหลายๆรอบที่ฮ่องกงที่จุดครับพยายามจะสโนว์บอลแล้วแบบยื้อพอยต์อ่ะคือตัวเองเป็นฝั่งการแล้วยื้อพอยต์แล้วเข้าไปทีละคนเขาไม่ได้ตายเร็วขนาดนั้นด้วยคือสังเกตได้ว่าแฟตวูฟนี่แบบเหนื่อยอ่ะแล้วมีอีกอย่างนึงที่ฮ่องกงที่จุดเนี่ยคิดเหมือนกันว่าโอเคไหนๆก็ไหนๆละ DPS ฉันกาดไม่ตายก็กดมันมาเยอะๆนะมันต้องตายสักตัวนึงแหละนะฮะกด DPS มา3ตัวเลยครับผม
อย่างซัมบ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างแรงนะถ้าเกิดว่าเข้าระยะที่ดีพอแต่ก็ผมจริงๆกับคนอะไปหมิ่นดาเมจซัมบ้ามันเยอะแต่จริงๆก็ซัมบ้าเป็นตัวที่แรงนะครับแต่ว่าต้องอยู่ในระยะที่ดีมากๆนะครับคือถ้ามันกดหมดแม็กเนี่ยแล้ว มีเจ็บอะเจ็บมากมันคือเขาเรียกไงปืนมันก็อารมณ์เดียวกับเทเซอร์นั่นแหละนะครับต้องอยู่ใกล้ๆอะไรถึงจะแรงพอนะฮะคือมันใช้คอมโบกับไอ้แฮกของซอมบ้าเองอะไรครับครับผมนะ แล้วมันก็จุกจิกลำไยตายากครับและนี่ครับทองกงแอตติจูดครับเลือกมาเป็นเนปาลครับผมชอบเลือกเนาะนะฮะเลือกอีกแล้วนะเป็นเจ๋นะแต่เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะผมว่าอาจจะมีอะไรสนุกๆนะพอวัดได้หน่อยแหละสำหรับเนปาลเนี่ยนะครับก็เป็นด่านที่อย่างที่บอกก็คือแทบจะสมมาตรกันไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะคือเรื่องของฮิตสแกนนะครับที่ได้ใช้งานได้เต็มที่นะครับในด่านนี้นี่ฮะ CQB ก็เป็นเมนลูซิโอนะฮะแล้วพูดถึง CQB เมื่อวานโชว์ฟอร์มในการวอลไรท์นะไต่กำแพงดีมากนะครับในการสู้กับแฟตบูฟยื้อไม่ได้หลายครั้งใช่นะครับจากฝีมือของ CQB นี่แหละนะครับในด่านลิเจียงทาวเวอร์ใช่ไหมลิเจียงทาวเวอร์หมุนสปินรัวๆในด่านการ์เด้นเดี๋ยวผมทำให้แฟนบูมเสียเวลาไปพอสมควรคือแบบจุกไต่กำแพงแบบนานมากอ่ะนานมากๆแฟนบูมยังฆ่าไม่ได้เลยฮะคือแบบมันนานเกินไปจนโอเวอร์ไทม์แล้วเพื่อนมาเติมกันแบบรัวๆมากครับกว่าแฟนบูมเขาจะชนะได้อ่ะเนี่ยแต่ชัวรินนี่ก็เก่งจีเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมเมื่อวานจัดมาเข้มนะครับชัวรินเมื่อวานนะก็มีช็อตเมคเพย์เยอะแต่เสียอย่างเดียวคืออันติเขาช้ามากคือการยิงผมมั่นใจในดักเกิลเบดเขานะว่าแม่นมากเป๊ะมากแต่กว่าจะมาเนี่ยนะครับผมและใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับความแม่นเนี่ยมีปัญหาเรื่องความแม่นของการปาดาวกระจายนะครับถ้าแม่นไอตัวดาวกระจายของเกนจินี่ต้องยกให้ไอรีนนะฮะไอรีนจากจีนตรึงใจนะครับโฮมมิ่งเชลิเคนนะครับปาอย่ากับมีเอมบอทนะครับผมคือไอ้ปาแม่นน่ะทำให้อันติเร็วด้วยอีกอย่างนึงก็คือเชลินเป็นคนเล่นเซฟไปแหละคือไม่ค่อยเข้าไปคุกไปรีเฟกเห็นป่ะดูเขาเล่นเซฟมากเลยคือเขาจะแทบไม่โผล่ไปโดดไปรีเฟกเหมือนเกนจิชาวบ้านก็เลยนะคือเกนจิคนอื่นน่ะจะชอบมีเล่นจังหวะเสียถูกมั้ยก็คือแบบสวิปไปรีเฟกเพื่อเอายอมแรกเพื่อจะเอาดักเกิลเบดไวๆนะครับผมแต่เชลินเหมือนจะไม่ค่อยทำแบบนั้นก็คือต้องการเล่นไปตามแผนตัวเองอ่ะแบบโอเคมาช้าไม่เป็นไรแต่ว่าขอชัวร์ขอไม่ตายแบบเบาๆใช่แล้วโชลินมีหลายจังหวะที่สวิปสไตล์ได้แบบเนียนเนียนมากใช่ก็เรียกว่าเป็นข้อดีข้อเสียกันไปนะมันก็ดีกันคนละแบบนะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะแย่นะครับผมแล้วก็บางครั้งก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีมาเป็นเทมเพิลก่อนนะครับผมเทมเพิลนี่นะแต่ว่าก็น่าจะมี76แหละนะครับแต่น่าจะเป็น76แลนดี้หรือเปล่าอ๋อ76มูวี่ครับผมเดี๋ยวมันเอาจริงเหรอไอ้ฝั่งนู้นน่ะเดี๋ยวก็เปลี่ยนครับผมแต่ไม่แน่นะเปลี่ยนไม่ที่ด่านนี้มันเปลี่ยนชัวร์มันควรจะเป็นคิงโรมากกว่าไม่ใช่ด่านนี้แน่ๆครับผมเลยครับไปครับผมไม่เล่น76นะสำหรับแบงค์ครับผมเล่นเป็นคอมปกติครับให้ฮัสไปเล่นเกนจินะครับผมคือข้อเสียของแบงค์ตอนนี้เลยคือเขาเนี่ยคอมเนี่ยคือคอมที่มั่นใจที่สุดของเขาอ่ะนะครับคือ76เขาไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เท่าที่ผมดูนะครับนี่ฮะแต่คอมของแบงค์นี่คือเป็นการเอาความไวของฮีโร่เข้าชนจริงๆนะใช่นะเนี่ยดีเฟกต์มาก่อนครับแต่เอาไอ้ยูอาปาไปสอยแรนดี้กับทางด้านตัวนี่ฮะกันบะนะครับโอ้โหเสียไปเหมือนกันครับตอนนี้ฮะและกลายเป็นพอยต์แรกครับนะฮะยึดครั้งแรกครับเป็นของแบงค์ครับผมครับฮ่องกงแอทิจูดมันเป็นอย่างนี้อีกแล้วเป็นตั้งแต่เมื่อวานเลยนะเมื่อวานแล้วก่อนเข้าพอยต์แล้วมีคนตายเนี่ยนะแต่นี่เขาพาสครับอ้อมาด้านข้างเขาดิเฟกต์มาก่อนฮะเดือไปครับคอยไปตั้งหลักกันถ้าได้ 45% แล้วนะชิลินได้ 41 ครับผมนี่ฮะยิงลายเกาะไปก่อนครับแต่ตรงนี้ครับทางด้านเนี่ยโดดไปแล้วครับผมทางด้านเอติงครับเกือบจะตายเหมือนกันหลบมาก่อนแต่ไม่รอดดีใช่ฮะโอ้เราลอดด้วยนะโอ้ยแต่ไม่ได้เก็บงานครับนั่นไงเจอชัวรินครับผมชัวรินคมกว่าดิเฟกต์มา1ทีมาไล่เคาะอยู่เก็บกันปากไม่ได้แต่เจอทิวสวนไปเช่นกันยังไงดีครับฮ่องกงที่จุดเสียไป3ต้องรอรีกรุ๊ปครับแต่แบงก์ก็เสียไป2เช่นกันนะสวิฟสไตล์ผิดเหลี่ยมไปนิดนึงนะไปหน้าชนเสาครับผมนะครับแต่ว่ามันก็สุดอยู่แค่นั้นแหละนะครับหนึ่งก็ตายอยู่ดีเก็บมันก็ใจครับเนี่ยไอ้ดูอัพรู้สึกว่าเกมนี้เขาจะเล่นออกมากๆเลยเล่นได้อ่ะนะแล้วพาสบอลมาดักครับผมไม่ดักไม่โดนครับผมนี่ฮะมาไล่เคาะมาแล้วซาบาเรียมาจากแบงก์อีสปอร์ตแต่ตรงนี้ 50% แล้วนะฮะทางด้านแบงก์ครับและนี่ครับดาก็เบรฟซับจากฮัสซาบาเรียมาและต้องถอยเลยครับผมฮ่องกงอันนี้จุดครับ
โอ้โหถือว่ายังคงเหนียวอยู่ฮะสำหรับแบงค์ครับได้ไปไอ้ 60% แล้วนะฮะ 63แล้วผมตอนนี้ฮะโอ้แล้วพูดถึงอันติไฟรอบหน้านี่ฮ่องกงต้องเอาให้ได้เลยนะถ้าอันติรอบหน้าไม่ได้อะไรออกมานี่คือไม่โอเคแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะมีทันเซเดนนะครับมันเป็นก้มๆอย่างเงี้ยเฮ้ยไปแล้วขอโทษโอ้โหและนี่ครับให้มันรู้บ้างนี่ไพเมอร์เรดอัดมาไล่แล้วแต่ที่คอมเพรสเซอร์ก็ใส่ฮัสและตรงนี้ครับมีทางด้านตัวดิเฟนส์แมทริกกันอยู่แต่เก็บฮัสไปได้ก่อนและลายยิงรัวๆครับละลายกรอกฮูฟู่อยู่ตรงนี้ครับเซลเดสตักมาจากจางด้านตัวนี่ครับฮูฟู่ครับผมไปถอยเลยครับแต่ละลายทางด้านตัวดีว่าอยู่นะ 94% แล้วครับต้องยืนแล้วเพาส์บอลมาเอ้าโดนเต็มๆครับผมจากอียูอัพและตรงนี้ครับไล่คออยู่ทันเซเดนมาจากจะได้เป็นกระจาย 99% โอเวอร์ไทม์แล้วต้องยึดคืนให้ได้เลยครับผมสำหรับทางด้านของตรงที่จุดแล้วเรียบร้อยเจอเป็นกระจายสวนไปก่อน1ศพยังไงดีครับตรงนี้เป็นกระจายยังอยู่โพสิชันที่ค่อนข้างดีหูกับเรนนี่ไม่ได้ทิวเก็บโชลินไปได้และตรงนี้ครับอาร์ครับเลือดเกือบจะตายแล้วอียูอัพตายไปก่อน1ศพฮ่องกงที่จุดเสียไป3คนแล้วน่าจะต้องถอยแล้วครับผมสำหรับทางด้านฮ่องกงไอจูดครับโอ้โหถือว่าแผนแบงก์ก็มาต่อกรกับ3 DPS ของฮ่องกงไม่อย่างดีฮะการมีดีว่านะทำให้มูวี่เล่นไม่ออกครับผมไม่ออกเลยฮะนะคือมีปัญหามากเลยครับในการที่มีตัวของดีว่าเนี่ยมาคอยปั่นป่วนนะครับในทีมไฟท์อย่างรุนแรงนะครับรวมถึงทางด้านแรนดี้นะฮะก็ไม่ได้เมคเพลย์ได้ขนาดนั้นด้วยนะเมคอนแจ็คนี่สังเกตได้ว่าเกมนี้เมคอนแจ็คไม่ไปล้วงต้องบอกว่าเมคอนแจ็คเนี่ยคือรอดักอย่างเดียวเลยอ่ะคือแลนดี้โผล่มาปรึ๊บโผล่มาปรึ๊บต้องบอกว่าไอ้ยูอัพนะเบลมันแจ็คมันไอ้พูดผิดไอ้ยูอัพไอ้เหี้ยโทษโอ้ตายแล้วดูเมื่อวานมันติดปากครับผมไอ้ยูอัพเนี่ยดักตลอดเลยคือสังเกตว่าไม่ได้ไปล้วงไปอะไรเท่าไหร่นะคือเล่นอยู่กับพอยต์เลยคือเขาเล่นอยู่กับพอยต์มากๆนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วก็คือรอดักแลนดี้นะครับผมรอดักแลนดี้แบบว่าเอ้ยจะแบบเดินมาทางไหนอะไรยังไงก็รอดักได้หมดอ่ะนะครับผมทำให้แลนดี้ก็เล่นไม่ออกเหมือนกันเอ๊ะแต่มาเป็นคอมโอ้คอมฟาร์มาซีฟาร์มาซีนะครับผมก็เห็นฮัสเล่นฟาร่าอยู่นะนะครับก็เป็นตัวเลือกปกติของแบงค์นะครับในด่านนี้โอ้แล้วนี่คือเล่นคือมันเป็นด่านวิลเลจที่มันมีพื้นที่ไฮพื้นที่สวยค่อนข้างดีอ่ะแล้วมันจะเล่นตัวฟาร่าเมอร์ซี่ได้ค่อนข้างสบายแล้วมันจะกดดันไฮกราวด์ได้ดีด้วยครับสำหรับด่านนี้ใช่ครับมันเคลียร์ฝั่งด้านนอกเก่งนะครับผมนะมันเล่นเพดานการยิงสูงนะครับด่านนี้นะฮะแล้วก็แน่นอนเล่นกันอยู่ในห้องนะครับผมสร้างพื้นที่ให้ทีมได้ค่อนข้างมากนะครับผมไปครับเนี่ยครับมันพอยึดไฮกราวเสร็จปุ๊บสำหรับด่านวิลเลจมันจะง่ายมากครับในการที่จะเข้าไปยึดพอยต์แล้วฟาร่ามันยิงอัดโหดมากนะครับผมสังเกตว่ายิงอัดตามลงตามรูอะไรนี่เป็นสิ่งที่อันตรายมากครับเนี่ยทำให้เล่นลำบากครับผมโอ้โหจะตายเลยนั่นแหละโอ้รอดอยู่เพื่อเลี้ยงทันนะคือกดเข้าไปเนี่ยแล้วเวลาตอนออกมาช่วงแรกอ่ะมันจะออกมาจากรูนั้นอยู่แล้วฟาร่ายิงกดแบบชิลนะคือมันยิงกดแล้วอย่างนึงฟาร่าต่อให้มันไม่ยิงโดนตัวมันก็ยังมี AoE นะทำให้เขาบุกเข้ามาลำบากครับผมต้องทำยังไงดีฮะฮ่องกงครับมาครับนี่ครับต้องเอมมิ่งครับต้องเอมมิ่งดีๆครับบูมี่ฮะเพื่อนมาช่วยสวยใช่ครับต้องเก็บฟาร่าน่าจะต้องเก็บเมอร์ซี่ก่อนเลยครับไม่งั้นมันจะเลี้ยงฟาร่าได้นานมากๆยากมากครับแต่หุ่นหูแตกครับเพื่อนยืนไม่ไหวนะหูละลายไปแล้วละฮัสครับดีครับยิงมาครับโอ้บูสต์มาหนึ่งทีฮัสอ้าวเก็บฮัสได้ครับและซันนี่คอนไวเซอร์ทีป่าชวิงมาครับผมและนี่ครับมีสเล็กมาต้องเอาทันทีครับแต่ตรงนี้เก็บซันด้านทิวไฟได้และไล่มาบาวรัดมาและนี่ครับผมมีความจริงมาแต่ไม่จานนะผมซาวแบลเรียมาจากแบงก์สปอร์ตอีกรอบนึงอาร์คิวทีว่ะไฟนี้อาร์คิวทีเลยว่ะบอกเลยฮะเมื่อกี้นี่กลายเป็นปิดฮัสไม่ลงนะจากซาบาเรียของอาร์คิวทีอ่ะคือซ้อนฮัสหนักมากให้ฮัสแบบได้บาลาจนจบอ่ะเออแล้วบาลาจนจบคุณก็รู้ว่าดาเมจมันเป็นยังไงฮะบาลาไปอัดตรงรูด้วยลุกมากเลยคือกะว่าเป็นจังหวะจะสวนได้เลยครับแต่กลายเป็นไม่ใช่ครับผมไม่ใช่จังหวะของฮ่องกงฮะโอ้น่าเสียดายโอ้แล้วเมื่อกี้ยังดีที่ยังไม่ได้เสียทันเซเดนกับซาบาเรียนะนะครับถ้ามองในแง่ดีก็คือยังมีอยู่ฮะครับผมซาบาเรียมาจากข้อของที่จูดก่อนเปิดมาแล้วครับกะจะเอาให้ได้ครับต้องเข้าให้ได้แล้วฮะเพราะมัน 87% แล้วนะรู้สึกว่าฮ่องกงที่จูดจะรู้สึกไม่ตลกเท่าไหร่เลยครับเพราะว่าเขายังเข้าไม่ได้เลยสักเปอร์เซ็นต์เดียวครับมันพอยก่อนรอจัดใส่แมงโก้ใจครับแมงโก้ใจครับโดนจัดนะจะเป็นกําลีขอกลับมาก่อนเรียบร้อยครับผมใช่ครับช่วยไปจัดแล้วโอเวอร์ไทม์มาแล้วจะเทคคืนได้หรือเปล่ายังไงครับแรนดี้โดนมาแล้วเซอร์เลสซักกันทีครับมีใครตายไหมไม่ครับและเพาส์บอมมาไปอ่ะและฮัสกับบาวราดด้านหลังโอ้สามคนนะและจบข่าวเลยฮะเข้มว่ะ
แบงค์เข้มมากไอ้ทำไมวันนี้มันดุจังเกมนี้เข้มมากครับแบงค์เข้มสุดจริงนะครับคือ20แบบมันเป็นจังหวะที่ไม่ขาดกันนะเว้ยหมายถึงว่า2ทีมเนี้ยไม่ขาดกันนะออมดิแต่ว่าจังหวะการเมคเพลย์ของแบงค์ในวันนี้มีมากเกินไปจริงๆอะโอ้โหโดยเฉพาะการเล่นนะฮะของนะครับตัวของฟาร่านะครับหรือไม่ก็จะเป็นเกนจิของฮัสเองก็ได้ครับดูเล่นแบบจังหวะดีนะครับแล้วก็ดีกันทุกคนจริงด้วยไม่ได้เป็นเด็กใครเลยดีกว่านะครับผมเล่นดีกันจังหวะดีอันติเป๊ะนะครับผมงานดีจริงๆครับแบงค์วันนี้นี่ฟอร์มมาฟอร์มมามากๆแต่อย่าลืมว่ามันเป็น Best of 7เพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็ได้ใช่ครับคือผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวฮ่องกงนิจูหรือเปล่าแต่ผมว่าฮ่องกงนิจูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมที่แก้เกมก็เก่งเหมือนกันนะต้องรอดูแมตช์ไอ้แมตช์หน้าเป็นแมตช์ที่ทางตัวแบงค์เลือกด้วยดินะครับไม่รู้จะเลือกอะไรหรือเปล่าน่าจะคิงโซแหละดูชอบดูชอบแบบเดิมเลยบางทีก็เล่นฮอลลีวูดนะแต่เห็นว่าไม่บ่อยนะครับไม่เข้าคิงโซนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันในเกมที่2ครับอย่าเพิ่งไปไหนครับผมครับผมWe'll be right back.
โอเคน่าจะกลับมาอีกครั้งแล้วครับกราบขออภัยด้วยนะครับผมไปปัญหาเหตุขัดข้องนะฮะเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเรากลับมาแล้วนะครับผมนะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่านะตัวของนะคู่นี้นะครับนะเอาเดี๋ยวบอลเอาเข้าไปแล้วศพเดี๋ยวนะอ่ะมาเป็น King's Row ครับผมก็แน่นอนครับ King's Row นี่ Blank Sport เขาถนัดอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะไลน์อัพตั้งแต่ตอนเอต้าเลยนะครับผมนะผมว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่สำหรับทางด้านตัว Blank ครับแต่ฮ่องกง Attitude ครับต้องดูครับว่าเขาจะเล่นอะไรบ้างเพราะว่าตอนเขาเล่นเมื่อวานเนี่ยเขาเจอกับแฟนวูฟเนี่ยเขาหยิบพวกจังเล็ดอะไรอย่างงี้มาด้วยพวกแอนตี้ไดท์นะครับผมก็น่าจะโอเคแหละผมว่าฮ่องกงอลิจูดน่าจะมีแผนรับมือพอสมควรนะครับสำหรับการที่เจอ Blank Sport ในด่าน King's Row ครับครับผมนะแต่ว่าอย่างนั้นก็เถอะครับแต่ Blank นี่ผมว่าตั้งแต่เห็นในคอนโทรลพอยต์เขาจัดจ้านมากในเรื่องการเล่นเร็วนะครับมากเล่นเร็วแล้วก็แน่นด้วยเพราะว่าเราเห็นไลน์อัพของแบงค์เนี่ยจะมาเป็นอย่างที่เห็นเลยคือมาเป็นเกนจิมาเป็นเทเซอร์ครับเพราะฉะนั้นเอาความเร็วของไฟเข้าชนนะครับผมแต่ดูทางด้านตัวฮ่องกงไอจูดก็เริ่มจะตึงๆหน่อยแล้วล่ะครับเพราะว่าเจอของหนักครับเกมแรกครับคือเขาเริ่มเจอปัญหาแล้วว่าจะเริ่มเปิดไฟยังไงให้มันดีหนูใช้เปิดไฟที่จะกลูยังไงให้เจอกับคนที่ดักเก่งนะดักเก่งอย่างตัวทีมแบงค์เนี่ยนะครับดักเก่งมากๆนะครับผมแล้วจะต้องทำยังไง อะไรประมาณนี้นะฮะนะฮะแรงกระจายก็ตึงพอสมควรนะฮะใช่เล่นไม่ค่อยเหมือนแบบไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้นั่นแหละนะฮะมันก็เลยจะดูแบบนะลำบากหน่อยนะครับมาครับนะ King's Row Blank น่าจะกันก่อนแหละนะครับผมคืออาจจะไม่เล่นแบบฮ่องกงไอ้จุดเหมือนเมื่อวานที่ว่าแบบเอ้ยฮ่องกงไอ้จุดเนี่ยเมื่อวานเจอกับแฟตวูฟเนี่ยครับผมตัวด่าน King's Row เขาเลือกบุกก่อนนะนะฮะอาจจะไม่ได้เล่นแบบกดดันแบบฮ่องกงไอ้จุดสักเท่าไหร่นะครับผมก็เล่นแบบปกติของตัวเองแหละนะก็คือมีจังงงจังแรดอะไรมาด้วยเป็นปกติของด่านนี้เลยนะครับผมครับผมนะคือจังแรดเนี่ยมันมาบางด่านยกตัวอย่างเช่น King's Row หรือ Horizon Luna Colony บางครั้งนะครับคือ Anti Dive แล้วเล่นในพื้นที่แคบนั่นแหละครับผมโอเคผมฝากออมดิแป๊บนึงนะฮะครับผมอ่ะกับทางด้านโชลินกับบูฟี่ครับมาเป็นตัวนี่ฮะ3 DPS แล้วนะให้แรนดี้มาเป็นเพลเซอร์แทนครับเฟลกของตัวฮ่องกงไอ้จูดนั่นแหละนะครับแรนดี้นะชัวรินกับมูฟวี่ก็อย่างที่เห็นครับมาเป็นเกนจิกับตัวโซเยอร์โซนิซิครับ3 DPS ครับเป็นแผนที่ทางด้านฮ่องกงไอ้จูดค่อนข้างจะเล่นถนัดอยู่แล้วนะครับ CQV ก็เปลี่ยนจากลูซิโอเดิมเนี่ยมาเป็นตัวเมอร์ซี่นะครับคือเมอร์ซี่เนี่ยมันมีนัยยะในเรื่องของการที่จะยื้อคอนเทสต์ออบเจคทีฟให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเพราะว่ามันจะมีพวกรีเซเลกมีฮิลค่อนข้างจะหนักแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นฮิลที่เป็นตัวไม่ได้ LE ก็ตามเหมือนพวกอานาอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคมาดูกันครับตอนนี้ฮะโอ้มูวี่ครับโดนทีนะโอ้ยโดนกระทืบครับแต่ฮัสครับโดดมาก่อนยิงสเปนกันไปเรื่อยก่อนอย่างนี้แต่ฮัสยังมีฮิลอยู่ครับและตรงนี้ครับเจอครับรีคอร์กลับมาก่อนครับด้านแรนดี้ต้องถอยก่อนครับผมสำหรับโอ้สวยครับผมนะเป็นไปคือต้องบอกว่าจังแรดก็ยังคงเป็นหนึ่งในตัวที่เล่นได้ทุกพื้นที่จุดเก่งของมันเลยคือมันเล่นตรงไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นข้างล่างนะครับผมจังแรดมีโมบิลิตี้อยู่ในระดับดีเลยนะที่จะมีดาเมจได้ในทุกๆพื้นที่เนี่ยต้องระวังแสบคือแบบยืนให้ออกห่างกำแพงเพราะว่าเขาน่าจะแบบเห็นแล้วครับแล้วติดท้ายครับผมนี่ครับปากครัวก็ปากครัวปากครัวโดนนะปุ๊บปุ๊บจุกจุกจุกโอ้จุกจุกจุกโอ้ยไม่ได้อะก็รออยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะครับผมเออเนี่ยมีแอบนี่จูโอ้โหเก็บโอ้สองคนเลยครับไอ้ยูอัพครับงานดีของจริงอะแล้วบวกในรูอย่างนี้นี่นะฮะชอบเลยครับผมของโคตรดีฮะไอ้พวกตัวที่ยิงแบบเขาเรียกไงยิงแล้วกระสุนมันกระจายเยอะอะชอบมากนะฮะทุกคนนี่จะไม่บุกไม่เข้ากันจริงๆนะเนี่ย
โอ้โหแน่นมากครับแบงค์รอบนี้ครับยังคงเรื่องปัญหาเดิมนะคือฮ่องกงไม่รู้จะเปิดปะทะยังไงกับทางด้านแบงค์นะครับแล้วมีเปลี่ยนเป็นซาร่าเลยครับผมไม่ไหวไม่ทนเลยครับมูวี่บอกไม่เอาละไม่ไหวจริงฮะไม่เฟรเซอร์แล้วครับผมรู้สึกว่าพื้นที่เล่นมันต่ำเกินไปแล้วด้วยนะครับนี่ครับโอ้แต่เจอซับเพลสครับจากมูวี่ครับผมและตรงนี้พอสมอโดนกินนะโอ้โดนดิเทคเมทิกเข้าไปครับใช่ครับผมและนี่ครับมูวี่ครับยิงกดมาแก้ทางด้านตัวนี้ครับผมพัสกันบ้าไปเรียบร้อยครับแต่เนี่ยเขาอย่างที่บอกห้องโบนี่จุดครับเขาแก้แผนค่อนข้างจะเร็วพอสมควรนะนี่ยังถือว่าเร็วอยู่นะนี่ไงผมก็สิบลัสกลับมาก่อนครับตรงนี้ริวไปไหนไปไหนนี่ไงฮะตายกลางอากาศครับผมและไล่กดไอ้ยูอัพอยู่เรียบร้อยครับโอ้โหตัดว่างานดีครับรอบนี้ฮะเปลี่ยนเป็นฟาร่ามาปั๊บเลยครับเห็นผลปุ๊บทันทีครับเหมือนสั่งได้ครับผมใช่ครับผมคือจังเล็ดมันก็ไปไล่ฆ่าตัวฟาร่าได้แหละแต่มันใช้ความสามารถเยอะไปหน่อยมันเพื่อใช้พื้นที่เยอะมันทำได้แต่ใช้พื้นที่เยอะนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับในการเปลี่ยนมาก็ถือว่าเป็นการแก้ไขที่ดีนะครับโอ้โหและฮัสจากการไปโอ้สตาร์ทมาก่อนครับและนี่ครับเอติงถอยมาก่อนนะชั้นสองอยู่ครับเป็นฮัสยืนคุมชั้นสองฮัสมาก่อนแล้วนี่ครับไล่แฮกใครดีแฮกใครดีไปก็ทานโซเกเตอร์นี่ครับและชัวลิงก็มีดาร์กอนเบลดนะครับกันหน้าต่อยหุ่นแรนดี้ไปได้ครับผมกันหน้าอู่รถเลยนะครับสังเกตได้ว่ามีความแคบทีเดียวครับกะจะยื้อเวลาให้ถึงขีดสุดครับผมคือตรงนี้มันก็พอกันได้อยู่ด้วยความที่ว่ามันไม่ได้มีทางเข้าออกแบบอ้อมได้ง่ายขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นแบบว่าตาต่อตาฟันต่อฟันข้างหน้ากันอยู่ถ้าหลุดโค้งตรงบาร์ไปนี่คือต้องไปการอย่างนี้ตรงโชว์พอยต์ก่อนจะถึงจุดสองแล้วอ่ะใช่ถือว่าเป็นจุดกันที่ดีนะครับอีกจุดนึงที่มักนิยมจะทำเหมือนกันนะครับก็คือการหน้าประตูเลยครับผมเนี่ยการไม่ให้หลุดบาร์ถ้าหลุดออกประตูบาร์ไปนี่เรียบร้อยเลยต้องไปกันเพราะตอนนั้นมันมีแพ็กใหญ่ไงตอนนั้นมันมียาแพ็กใหญ่ครับตอนนี้มันไม่มียานั่นคือเป็นสาเหตุทำไมโปรเพลเยอร์ชอบมากันกันตรงนี้ครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมียาให้ฝั่งบุกเก็บอะนะฮะไม่งั้นถ้าไหลไปบาร์ก็คือจะมีแพ็กใหญ่เรื่อยๆซึ่งมันไม่โอเคฮะโอ้ไล่มันไล่เลยเว้ยเปิดสปีดบูสต์ไล่ฮะใจบาปจริงๆครับและไล่แฮกมาใส่เรียบร้อยก็ฮูวู่ก็หุ่นระเบิดแอบโซลูทลี่เทคกินดาวครับผมไปเรียบร้อยสไตล์ใส่ทีมแล้วโอ้โอ้ถือว่าซื้อเวลานะมองในแง่ดีเขาอัมดีคือการซื้อเวลาครับแต่ในสุดเวลานั้นก็มาถึงครับยึดบาร์เรียบร้อยฮะก็ต้องไปกันข้างหน้าละมั้งรอบนี้ฮะแล้วมูวี่ครับมาเล่นตัวที่เขามั่นใจอีกครั้งนึงครับกับซอมบ้าของเขานะครับผมนะเป็นคนที่เล่นซอมบ้าจังหวะแบบดีมากแล้วก็สเกลเก่งนะครับผมหาข้อมูลให้เพื่อนนะฮะแล้วก็ทำจังหวะด้วย EMP นะครับสวยๆมานักต่อนักโอ้อันนี้เมย์มีกัน6คนนะแน่นมากครับแต่ต้องจ่ายอย่างฉลาดเลยครับเขาจะอ้อมหลังอ่ะเขาจะอ้อมหลังครับผมอ้อมหลังและทิวครับโดดออกมาก่อนครับด้านหลังยังมี IE U up อยู่และตรงนี้ครับซานเซเดนออกมาจากห้องบอลด้วยจุดก่อนดาร์กอนเบลด์และนี่ก็จะได้คอมไบเซอร์มาและมีจางด้านตัวเซเรสตันชันมาอยู่ตรงนี้ครับโชลินครับบอกว่าโอ้โหสับไม่ตายครับผมดูเหงาๆหน่อยซาเวลเรียมาอีกดอกนึงจากแบงค์สปอยยังไงครับอาร์คิทีครับโดนไล่สไตรมาและตายแน่นอนครับผมและฮัสครับเปลี่ยนมาเป็นเกนจิทันทียังไงดีครับนี่ก็ดิฟเฟกออกมาก่อนครับผมและเพลโลก็จะถึงในจุดที่2แล้วไพโมเดลมาจากเอติเซเรสตันมาจากห้องโกดิจูดแต่ยังไม่มีใครตายการโซนไม่สวยมากครับผมและตรงนี้ครับไพเมอร์เรมาจากนั้นทิวเช่นกันยังไงครับไล่ยิงมาก่อนก็จะได้แรนดี้และเจอทางด้านฮาร์ทผมไล่ช็อตมาจากทางด้านวินสตันของตัวฮ่องกงในจุดครับผมเอาละครับรถเริ่มใหม่ฮัทจะตายเขาเลือดหรือ2บาร์ครับผมยังไงครับต้องวิ่งเข้ามาแต่ฮัทไม่รอดอยู่ดีครับผมและสไตล์มาดิเฟกมาใส่ทางด้านฮูบูโดนเลี้ยงและเรียบร้อยครับยังคอนเทสกันอยู่ครับตายไปก่อนหนึ่งศพครับเอติงตายไปแล้วและตรงนี้ครับมาครับคอนเทสอะไรกันนักกันหนาครับผมกับบ่าวออกมาเติมแล้วนะนี่ครับโอ้ไล่มือมาแต่เจอชัวร์สอยหน้าแตกเลยครับผมเอ็มพีมาจับหน้ามูฟี่และธนาโกนิสุเสียไป2คนกระบาดตายไปไอยูอัพตายไปเช่นกันยังไงนะครับตรงนี้ครับยื้อมาอยู่กับสไตล์ไม่รู้จีนั่นดาร์กเบลดสามปันเลยครับผมนะไม่รอเวลาครับโอ้แต่เจอสไตล์สวนครับผมจากทางด้านฮัสยังไงนะครับตรงนี้ก็ทาร์โซเลเตอร์หนีออกไปก่อนครับมูฟี่แฮกเฮลแพ็กมาก่อนครับผมแต่เพโลยังโดนคอนเทนต์อยู่จากทางด้านตัวแบงค์สปอร์ตยังไงนะครับทิวครับผมมาอย่างเต็มที่แต่ไม่ไหวอยู่ดีครับผมถ้ามองในแง่ดีคือซื้อเวลาไปเยอะนะครับผมตรงนั้นน่ะนะฮะข้างหน้านะฮะแต่ว่าเนี่ยปัญหาในการเจอซอมบ้านั่นแหละครับก็คือเรื่องของยาเยอะเนี่ยเล่นยากฮิลเลอร์ก็ต้องเล่นในจังหวะที่เสี่ยงมากขึ้นนะครับบางทีก็ไม่ทันนะครับผมนะครับและที่สำคัญก็คือนะฮะรอบนี้ฮะจะบุกไหวหรือเปล่าครับตอนนี้นาทีกว่าๆเท่านั้นครับเวลาของฮ่องกงอันดิจูดในไฟสามครับผมครับนะครับเข้าไปเคลียร์ชั้น2ก่อนไปปะทะกันไฮกราวกันนิดนึงครับแย่งพื้นที่ของทางด้านตัวแบงค์มาก่อนนะครับผม
เนี่ยยิงสเปรย์เลยครับแต่แบงค์นี่ครับไออิวอัพครับมีธนาพาวส์บอมอยู่จะแปะไม่โอไม่โดนนะแต่ซาวเวเดียการยิงซาวเวเดียซ้อนคู่แต่เอียงพีมันจะไม่เกาะหายไปทั้งหมดเลยยังไงนะครับตัวนี้ทานเซเดนมาก่อนครับจากด้านของโคนิชูนและไพ่ผู้เล่นจากไอซิงยังไงครับโดดมาโดดมาสับฮัสเรียบร้อยไปอีกหนึ่งโซนครับผมโอ้แต่เมื่อกี้ต้องชมมูวี่จริงครับผมเขาเรียกว่ายังไงดีเอียงพีสวยมากๆครับโอ้เพ็กเมคเพลย์แบบว่าเป๊ะมากครับหรือว่าอย่างที่เขาบอกจริงว่าต้องฮ่องกงต้องแพ้ก่อนเครื่องถึงจะติดโอ้และจังหวะดีกันมากๆนะสำหรับฮ่องกงอันดับโจทย์ในรอบนี้ครับพอยนะกำลังจะโดนแล้วครับผมตอนนี้ครับเหลือนิดเดียวเท่านั้นมาครับฮัสครับมีธนัดดักก้อนเบรดอยู่แต่ต้องยื้อแล้วอ้อมหลังมาครับอ้อมหลังมาหาเยียก่อนมุมหาเยียก่อนหาเยียก่อนนี่ครับสไตล์มาจะจ่ายไหมอย่างทานเซเดนก่อนต้องรอทานเซเดนเป็นกระจายหมดครับผมใช่ครับและนี่ครับด้านหลังก็ดักก็เบียดจ่าโชลินครับสามหนึ่งห้าเชิดสามไปเจอกันแต่โดนแทนและยังมีมาอีกรอบแล้วเรียบร้อยครับผมโดนซอยหน้าสั่นเลยจากด้านโชลินมาอีกหนึ่งคนครับตายไปสี่ตายไปห้าคนฮู้วู้เหลือคนเดียวนี่ครับดีวันครับผมแต่ไม่น่าจะไว้น่าจะต้องจ่ายหรือเปล่าและสไตล์มาไม่รอดครับผมไปครับสามแต้มเต็มๆครับพี่สัมราเจออัปปะกั้นเข้าไปครับโอ้โหนี่ไงโอ้เมคเคลียร์จริงๆครับซัมบราคนนี้ฮะมูวี่ครับผมต้องให้เครดิตเยอะหน่อยนะนั่นคือถ้าทีมจะไม่เล่นสบายขนาดนี้ถ้าไม่มีซัมบรากับมูวี่ฮะคืออัลติเมทของมูวี่เนี่ยเข้ามาใหม่ไวมากไวไม่ว่าครับผมจังหวะการใช้จังหวะการแฮ็กทุกอย่างเป๊ะจังหวะดีมากครับมูวี่ครับเป็นแบบเพลย์เมกเกอร์สุดๆอ่ะเกมเนี้ยจริงคือรถไหลเข้ามาก็อาจจะบอกว่าก็เพราะด้วยนะทางตัวของนี่แหละนะครับมาทำให้จังหวะการเล่นของฮ่องกงเนี่ยมันดูโฟลว์มันดูไหลไปหมดเลยนะครับผมงานดีครับบูบี้ครับผมคือปั๊มอันติเมตกันอยู่ กันอยู่ในซอกกันอ่ะไอเฮลแพ็คใหญ่ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไอตรงด้านขวาเพโลดหรือด้านในซอกนะครับผมเฮลแพ็คใหญ่นะสบายเลยปั๊มมันตีกันแบบทีมากๆนะครับมาครับดูทางด้านแบงค์ครับบุกบ้างครับแต่ผมว่าเหนื่อยครับอาจจะเล่นแบบฟูลโฮก็เป็นได้นะมาฮะตรงนี้มาดูกันครับก็ไลฮาร์ดซาฮาเรียนะครับปกติแหละนะครับปกติของพอยต์หนึ่งนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นคอมที่ฮ่องกงได้จุดเล่นบ่อยเหมือนกันด้วยนะคอมนี้ก็จะเป็นแบบโฮพื้นที่หนักนะครับผมนะแต่ว่าไม่รู้ว่าแบงค์จะเล่นอะไรแผลงๆหรือเปล่ารอบนี้ใช่ครับผมคือคอมไลฮาร์ดที่โดนแบงค์มาเยอะแล้วนะนะโดนแบชเช่น3แทงค์มาเยอะแล้วนะครับผมแต่ส่วนตัวผมว่าเขาอ่านออกด้วยแหละแบงค์เขาอ่านออกอ่ะรู้ทั้งคู่อ่ะรู้ออกแนวรู้ทั้งคู่ด้วยเนี่ยแต่ผมว่าอาจจะไม่เล่นก็ได้นะรอบนี้เฮ้ยเอาจริงเว้ยโอเคได้มาว่ะเขามาเหมือนเดิมเลยว่ะอ๋อแต่คอมนี่อย่าลืมนะครับเขาไปเจออาริออนนี่เขาไม่ไหวนะครับอีดโอ้ยเจ็บเจ็บเฮ้ยแต่นี่มาแช่อาริออนไงเนี่ยอาริออนไงถ้าเล่นกับทีมที่แบบสูสีกันหรือต่ำกว่าเนี่ยมันพอเล่นได้นะมาครับบูดบูดนะเข้ารูเลยครับโอ้แต่ว่าเฮ้ยปั๊มเอเนอร์จี้ไปเยอะครับเมื่อกี้ฮะโอ้โหซาเดสจะได้หลายชาร์จอยู่ฮะใช่ครับแต่ก็ยังต้องแอบครับผมมันอยู่โผล่หน้าไม่ได้ครับอะไรอ่ะนะและอย่างนึงมันก็จะมีแบบตัวของนี่แหละไอ้ฮัสเนี่ยแหละนะมาดึงทำให้เสียจังหวะเรื่อยๆครับผมมาและนี่ครับโอ้ซาเรียไฮเอเนอร์จี้ครับฮูฮูฮะอุ้ยร้อยนะฮะร้อยแล้วนะไอ้นั่นกระโดดข้างบนไอ้นี่ก็ข้างล่างโอ้เยอะแยะนะเยอะไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้อะฮูฮูบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วนะคืออาจจะต้องไปดูอาริออนมาหน่อยนะแต่นั่นคงไม่ได้จูดครับวิธีไล่กระทืบพร้อมแบบนี้ครับตลบหลังนะอ้าวมีคนหลับใช่ครับมีคนง่วงครับคือข้อเสียมันเป็นจุดนิ่งอะครับผมสำหรับทางด้านตัวแบชเชียนะมันทำให้แบบอาจจะโดนเงี้ยแล้ว EMP มาก่อนนะโอ้โหแล้วดูก่อครับมันตั้งได้หน้าด้านมากมาครับรถถังกำลังมาครับผมโอ้ยแต่แทงตายอย่างนี้นี่ไม่ใช่แล้วนะเอ้ยนี่ไงโอ้ชาร์จเวเตอร์นี้และคอนฟิกเรชันแทงเขามาแล้วนะฮะไปบูดโอ้โหบูดนี่ไงหัวขาดนะนี่ไงจะเซิร์ฟแต่นี่ชูรินโอ้ยโดนเดินกระเด็นมาโดนไปเรียบร้อยครับผมหน้าสั่นนะโอ้ยมาครับคือคอมนี้ต้องบอกว่าเป็นคอมที่ค่อยๆถ่ายแบบค่อยๆกินไปแบบช้าๆแต่มันชัวร์นะมันช้าแต่ชัวร์นะครับที่เหลือก็แค่ว่าตัวเองเล่นไม่พลาดก็พอนะครับผมโอ้นะฮะถือว่าเวลาทำได้ดีครับผม
นี่ขนาดเหมือนว่าจะกันหน้าประตูไม่ได้เลยนะนี่ขนาดอัดยัด EMP ยัดดราก้อนเบสไม่พอไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาเลยครับนะก็อย่างที่บอกครับเป็นแผนเฉพาะของแบงค์เลยนะครับที่ชอบเล่นแบบนี้นะครับผมในด่านนี้โอ้โหแล้วมันจะอย่างเงี้ยฮะเนี่ยต่อให้เอามาแล้วเออชัตเตอร์นาทีครับโอ้คนยิงฟรียิงฟรีแล้วกลายเป็นตอนเซิร์ฟใส่นาทีก็มาแล้วมึนโอ้นี่มันเดจาวูชัดๆครับแล้วเขาเล่นคอมโบนี้ในด่านนี้ด้วยแบบเท่าไหร่ครับโอ้ยแบบในพีอาร์พังครับตายด้วยโอ้โหไปไหนล่ะเออชาวสาวเบสแอร์บอสอู้ยบาเรียเซฟครับเกือบตายโอ้ให้ตายเถอะโอ้โหรถไหลอย่างกับสาย8ฮะรถเมล์ทันชัดโอ้โหหนักจะเอิร์ชัตเตอร์ครับรอเห็นนะเคาะโอ้ยบาเรียจะพังก็โอ้โหเลือดดูเลือดเขาดูเลือดอย่างเลือดนี่หายไปเยอะและยังไงดีครับเฟรมไซส์มาก่อนครับแต่เกราะกำลังจะพังต้องมีซาเรียมาช่วยครับโอ้โหเรียบร้อยฮะพังครับผมและ EP มาจากบูมี่ครับแต่จะโดนแล้วเอาแล้วเฮ้ยเริ่มเอาไม่อยู่แล้วครับผมยังไงดีครับกันได้อยู่และนี่ครับนานาบูธมาใส่นาโชลินดิเฟกมาไว้ก่อนยังไงดีครับเสียไป3ศพดาร์คเพลย์มาซอมนาทริลยังไงอ้อมหลังมาจุกอื้อสวนครับผมเรียบร้อยครับนาสันนะจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับแบงค์เปลี่ยนแล้วมันไม่ควรจะมาเล่นมันควรจะแบบมาขัดนี่มันเล่นแผนเดิมไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะเป็นฮัสนะครับเกนจินะครับผมแล้วก็ไอยูอัพนะครับเป็นตัวเทรเซอร์ครับตามบทติดแต่ถือว่าผมมองดูก็กำไรแล้วนะก็มาค่อนข้างไกลแบบลดเวลาใช้เวลาไปไม่มากเท่าไหร่นะครับโอ้แต่นี่คือการวัดไรฮาร์ดกันแล้วนะนี่คือการวัดไรฮาร์ดแล้วของจริงนะครับผมว่าเมื่อกี้มันมีตัวเขาเรียกไงมีตัวทำดาเมจจากพวกแพชเช่นอะไรเยอะแต่นี่จะเป็นการวัดแล้วนะครับว่าใครจะแน่นกว่านะสเปคมาก่อนนะกดมาก่อนกาวิตอนครับกาวิตอนเซิร์ฟมาแล้วมีอะไรไหมสไตรค์มาจากด้านหลังโอ้แล้วซาเบเรียมาจังหวะดีมากครับผมจังหวะการสวนของคนจูนใช้ทำงานดีครับกาวิตอนเซิร์ฟมาและตรงนี้ครับโดนหลับมาเอติ้งครับชิลครับได้บัฟนาโดบูสต์มาครับแต่เสียไป2คนและแบงค์สปอร์ตสารโซเวเตอร์หนีมาฮูบูครับไล่จีอยู่ครับผมและตรงนี้มีทางด้านตัวมูฟี่มาไล่เติมดาเมจยังไงดีครับจะต่อยทะลุโล่ป้าไปแล้วมันไม่ใช่ฮะโดนหลับเอ้าสลิปด้านมาครับผมนะโอ้แต่กลายเป็นพังนะผมโอ้โหเสียดายการวิตอนเมื่อกี้เป็นจังหวะที่ขาดกันนะคือไม่ซิงกันด้วยนะครับคือพื้นที่ในการเล่นมันก็ไม่ได้ง่ายที่การที่ตัวของทริวจะเดินไปทุบอ่ะถูกป่ะครับคือทริวมันเล่นคือทริวแบบเล่นก็ยากเหมือนกันนะนะเพราะว่ามันคือทั้งคู่มันต้องวัดจังหวะแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าโลกใครแบบผูกโลกใครน้อยอะไรเวลาไม่ดีแล้วนะครับเวลาไม่ดีแล้วนะฮะแบงค์ครับต้องรีบทำอะไรสักอย่างนะแห่มานี่นี่ไงแห่มามันจะโดนแบบนี้เลยฮะทานโซลเกเตอร์หนีออกมาก่อนครับเก็บไอ้อีวัฟไปได้ไล่แพ้ทางด้านตัวนี้ครับผมฮัสครับโดนเรียบร้อยโชลินเลือดกำลังจะหมดแล้วต้องถอยก่อนครับผมนะเมงโกจายอยู่ในโพซิชันที่ดีอีกแล้วครับอิสระมากครับผมคือมันทีมเขาเรียกว่าไงมันปวดขนาดนี้แมงโก้ยังก็มีพื้นที่เล่นครับเพราะว่ามูฟวี่สร้างไว้ทุกอย่างแล้วโอ้โหแน่นจริงๆครับคือกลายเป็นว่าพอแมงโก้จ่ายฟรีทุกคนก็ไม่ตายอ่ะก็ฮีลเลี้ยงอยู่งั้นนะครับแล้วไรฮาร์ดก็มีความสุขครับผมนะเวลาที่แบบว่ายืนค้ำข้างหน้าให้เล่นแบบสบายใจแล้วก็มีทั้งซาเลียแล้วก็มีทั้งอนาคอยเซฟตัวเองอยู่ข้างหลังนี่คือแบบเป็นความสุขของไรฮาร์ดที่สุดแหละครับผมอ่ะมาออมหลังมาครับพัสครับเฮ้ยหาข้อมูลแป๊บนึงโอ้ยเจอแมงโก้จ่ายอ่ะหามุมนะเขาต้องทำอะไรสักอย่างนะครับไม่ก็ต้องไปฆ่าอานาข้างหลังเลยอ่ะมาครับตรงนี้ครับนาโนเบรครับสับกันบะไปก่อนเลยครับผมด้านหลังตาเอ๋มาแล้วโอ้ทิวบอกทิวตายไปไปติดกระแพงติดโอ้ยนะฮะไม่รอดอยู่ดีอ่ะไม่ได้นะเนี่ยทำไปเล่นไปอ่ะเฮ้ยอิดมัสบีซัมติงวงนะอ่ะพี่ทีบอกไปแล้วไม่มียา no help pack for you โอ้ยปวดนะปวดมากอ่ะโอ้ยตายเถอะแล้วนี่เขาได้เวลาที่จะไล่ดูแล้วครับเพราะเวลาเหลืออีกแค่10วินาทีเพราะว่าน่าจะเออร์ชัตเตอร์อัดหน้าสั่นเลยฮะและตรงนี้ครับมาครับโชลินครับเข้ามาแล้วก็ถอยมารอจ่ายเออร์ชัตเตอร์ดักอยู่กลายเป็นตอนเซิร์ฟก็พอครับผมสำหรับงานนี้ครับไปครับแต่อีกอ้าวครับโอ้พาวเวอร์มาไม่โดน EMP มาจากด้านหลังกลายเป็นตอนเซิร์ฟเออร์ชัตเตอร์มาวอลโปรคอมโบโอ้ยล็อตไปจริงทางเดินมาโอ้ยเดี๋ยวลืมอะไรหรือเปล่าโอ้โหด้านหลังครับเนี่ยวินสตันจากทิวมาแล้วเขายังมีไพมอลเลียอยู่และนี่ครับเทเซอร์ใจยอมเสียไป3คนซาเวเรีย
าจากฮ่องกงที่จูนไล่มาอยู่แต่เสีย2คนแล้วก็ผมไรสปอร์ตยังไม่เกิดบาลานซ์ชิลกับไพเบิลเดชันจีเพื่อที่จะยื้อเพโลดเอาไว้แต่เหลือน้อยเกินไปยังไงดีครับไอติ้งครับยังไล่ฟันไล่ทุบมาอยู่เรียบร้อยกับชิลตายไปและออนไฟเยอร์กัน5คนเลยครับผมโซนแฮกก็หอมเข้าไม่ได้ครับเรียบร้อยครับไปครับอาร์ทีทีไล่จุ๊กแต่ไม่ไหวอยู่ดีฮะจริงๆเลยว่ะเกมนี้นะมูบี้จริงๆมูบี้ของแท้มูบี้จริงๆเลยอ่ะโอ้วะเป็นทางด้านนะฮ่องกงไอ้จูดครับตีขึ้นมาเป็น1ต่อ1ครับคุณผู้ชมโอ้โหฮะนะนี่น่าจะเป็นจังหวะเชอรินจังหวะไฟ3ตอนบุกนั่นเองนะฮะคือดาบคู่อ่ะแต่ว่ามูบี้สร้างพื้นที่ให้เชอรินเล่นแบบสุดๆจริงๆอ่ะสร้างไม่ใช่เชอรินด้วยนะสร้างให้ทุกคนเว้ยสร้างให้ทีมแบบเพย์เมกเกอร์ของแท้และเนี่ยคือซอมบ้านะครับผมเป็นแบบนี้แหละนะครับคือจังหวะไหนก็ตามที่เขาได้ขอเวลาที่แบบมี EM พง EMP ทำนู่นทำนี่ให้เท่ากับว่านั่นเนี่ยซอมบ้าตายตาหลับแหละผมแล้วนี่คือสไตล์เป็นสไตล์การเล่นซอมบ้าของมูฟวี่ที่ค่อนข้างแบบเป๊ะมากเลยนะคือเขาเป็นคนพริ้วแบบนี้แต่ไหนแต่ไหนแล้วอะเล่นซอมบ้าแบบจังหวะดีตลอดนะครับผมแทบจะไม่เคยพลาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือทำให้เชลินเนี่ยเกิดพื้นที่ในการเล่นอย่างมหาศาลนะครับไอคอมไอเนี่ยไอคอมเนี่ยนะอย่าเอาไปเล่นที่บ้านนะครับผมอาจจะโดนด่าได้ก็ผมแต่ว่าเนี่ยแต่ถามว่ามันปวดไหมมันเจาะพอยต์แรกได้ดีมากเลยนะคอมแผนของแบงค์เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เล่นแบบแบงค์นะครับมีแบงค์อยู่ทีมเดียวเนี่ยแหละที่เล่นคือส่วนตัวผมยอมรับเลยนะว่าคอมเนี่ยมันเจาะแบบมันใช้เวลาในพอยต์หนึ่งน้อยมากๆซึ่งบางทีพอยต์หนึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบรับมือได้ยากเหมือนกันนะนะผมว่าน่าจะเหนียวสุดแล้วเหนียวสุดแล้วถ้าเทียบกับในพอยต์ทั้งหมดนะครับผมเหมือนแทบจะวัดกันที่พอยต์หนึ่งอะนะครับว่าจะเสียเวลามากน้อยขนาดไหนก็ตรงนี้แหละนะครับเพราะด้วยความที่ว่าข้างในหลังโรงแรมเป็นจุดอับมากเนาะบวกกับยามียาตรงนั้นอีกนะแล้วก็จังหวะของซับที่เป็นมุมอับด้านหนังประตูทำให้พวกอนาหรืออะไรต่างๆอะคอยเลี้ยงได้เรื่อยๆนะครับผมนะเนี่ยโอ้แล้วมันไปอลหม่านกันในบ้านนะครับแต่นั่นแหละครับคือมันก็ต้องลงมาเล่นข้างล่างบ้างนะครับผมสำหรับทางด้านตัวแบงค์อ่ะไม่งั้นอ่ะมันจะเข้าไปทำออบเจคทีฟอะไรไม่ได้เลยใช่ครับแต่น่าเสียดายที่ในการเล่นพอยต์2ของเขาไม่ได้เป็นไปตามแผนของเขานะครับผมนะแล้วฮะเขาก็จะยิงเนี่ยเขาที่เขาบอกคือเขาก็ยิงอัดตรงนั้นไปเรื่อยๆนะครับทำไมผมเห็น RQT อ๋อเออบูติโอบูติโอน่าจะลั่นมีคนตัดหน้าพึดนะน่าจะโยนให้ซาเลียเปล่าแต่มันไปโดนนะครับนั่นแหละครับก็ยังถือว่าไอ้ไฟต์ตรงยึดพอยต์แรกของตัวแบงค์อ่ะมันยังดูดีอยู่นะไม่ได้แย่นะฮะในพอยต์แรกผมว่าทำดีแต่ว่าพลาดตรงพอยต์2นี่แหละนะครับผมไปสองเจาะคือผมไม่แน่ใจว่าเจาะไม่ไหวหรือฟื้นนะครับผมและไอ้จังหวะเนี้ยมันกลายเป็นเคาน์เตอร์เขาเลยนะสวยมากอ่ะคือมันเป็นจังหวะที่เหมือนจะรวบสวยแต่ว่ามันไม่ได้ครับคือแบบชัวรินโดนเบลติกเนี่ยแล้วเขาสไตล์ไปมันเหมือนไม่มีผลอะไรเลยซาวเบเนียซ้อนอีกทีหนึ่งจบเลยฮะไม่มีดาเมจเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแมตช์ที่3นะฮะกำลังจะมารับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันสักครู่หนึ่งครับครับผมWe'll be right back.
其实最吵就是他，他其实没有那么吵就好。然后其实他进来后，其实他的脚势是很深，就是他可以拿到哈眼啊、闪光啊、圆式啊、射手啊都可以拿到，但是只有一个脚势不行，那我就不说了。一开始是桥家比较多了，我们因为意见不合，就是大家有不同想法，但是一直下去后之后，就大家都可能都说自己的看法，然后变得。好像一家人融合了一起。我觉得第一周打得不太好啦，之后的都很好。我们其实团练有就是针对就是现在这个版本的练习，也看过可能中国队啊、韩国队那些阵容，所以我们越练越好。韩国一样是 AR 地方，信心一定会有啦，但能不能就不好说啦。有有有，当然是冠军啊。就没冠军也最少第二名了啊！感谢粉丝们从第一季到第二季的支持啊，请你们继续支持我们吧，我们会越来越好。他帮我讲了，谢谢大家，拜拜。
เอาฮะกลับมาสู่เกมที่3ระหว่างทางด้านตัว Blank Sport และฮ่องกง Attitude ครับผมใน OS Pacific Championship Season 2นะครับรอบเพลย์ออฟซึ่งก็นี่ครับจะแข่งชิงอันดับ3กันนะครับผมแบบที่3ที่เลือกกันมาครับ Volskaya Industry นั่นเองครับโอ้โหบ้านซัมบ้ากันไปครับถามว่าไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านในฐานะบ้านเกิดนะแต่เป็นบ้านที่ชอบสถิตแล้วกันนะครับผมนะด้วยการที่ว่าด่านนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เอื้ออำนวยให้ซอมบ้าได้แม็กเพลย์ค่อนข้างมากนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่นะครับหลายๆอย่างนะครับซอมบ้าถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในด่านนี้นะฮะคือเมื่อกี้พี่ถามเหมือนกันว่าตอนไอ้คิดด้วยไอ้ตัวของแม็กคังแมงโก้เนี่ยคิดยังไงกับมูยี่นะครับผมคือตอนแรกเขาก็แคลนใจกันเหมือนกันนะว่าวิกแรกๆเล่นไม่ค่อยดีใช่หลังก็พอจะเริ่มรู้ว่ามูวี่เป็นคนที่มีพูลฮีโร่เยอะมากแล้วเล่นลึกด้วยนะครับแม็กครีใช่ไหมซัมบ้านะครับผมแล้วก็เทรเซอร์ใช่นะครับถือว่าแน่นหมดเลยนะครับตอนแรกเหมือนจับยักษ์ได้เล่นแต่เทรเซอร์มั้งใช่ไหมนะแต่พอเห็นเล่นซัมบ้าแล้วบอกเอ้ยได้ว่ะมูวี่เล่นซัมบ้าเก่งมากนะครับผมเก่งๆเลยอ่ะเก่งมากๆเลยนะครับผมก็ทำให้ทีมแบบเริ่มได้รับการเชื่อใจกันมากขึ้นแล้วก็อะไรหลายอย่างนะครับก็มาถึงในจุดนี้ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมครับผมนะครับผมนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่รับชมกันอยู่ในตอนนี้นะครับมีคนถามว่าใน C ทีมไหนเก่งสุดนะครับจริงๆก็ตอบยากนะเพราะว่าในโซน C มันยังเขาเรียกว่าไงการแข่งขันมันยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เด่นขนาดนั้นที่เวอร์ขนาดนั้นนะครับก็คงจะตอบยากมันก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอยู่แต่มันก็มีอยู่บ้างนะครับผมมีอยู่บ้างนะถ้าจะเด่นๆก็จะเป็นพวกอะไรนะทีมเก่าของอารอนชื่ออะไรชื่ออะไรนะอารอนเทมโปอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเปลี่ยนชื่อทีมไปแล้วเป็นชื่ออะไรผมจำไม่ได้ละจำไม่ได้เหมือนกันแต่ผมยังเห็นเป็นอารอนอยู่มันมีอีกทีมนึงอ่ะนะที่เขาได้ไปเรดบูลทัวร์เรดบูลเป็นสังกัดใหม่เยอะอยู่เยอะอยู่แต่ไม่เป็นไรนะครับแต่มันก็มีอยู่หลายทีมแหละนะครับซึ่งก็ตอบยากเวียดนามก็เก่งนะครับเวียดนามก็เก่งอยู่นะครับส่วนบ้านเราก็นะมีบาซ่านะครับมีนีโอนะเก่งๆนะฮะตอนนี้นะครับแล้วก็เมกาทันเดอร์นะครับผมมาครับผมเดี๋ยวดูที่ฮ่องกงแอทติจูดกันแน่นอนนะกันแน่นอนอันนี้น่าจะกันแน่นอนน่าจะกันก่อนชัดเจนนะกันก่อนเลยครับผมทางด้านฮ่องกงแอทติจูดครับคอมพีโร่ดูน่าจะดูออกเลยแหละครับซัมบ้าแน่นอนครับแล้วก็ที่เหลือนี่เป็นคอมปกติของตัวฮ่องกงเลยนะฮะบ้านๆเลยนะแบงค์บุกมาครับก็เช่นกันนะแผนปกติของแบงค์เหมือนกันครับสปีดบูทเข้ามาด้านซ้ายฮะนะแต่พยายามจะขึ้นไฮกราวให้ได้ครับแต่ข้างหลังเอ๊ะทำไมครับอ๋อมากันลึกอยู่มากันลึกอยู่กันแบบลึกมากๆเลยนะฮะคือแบบไกลมากๆเลยครับไกลแบบจริงจังเลยน่าจะกลัวโดนล้วงเหมือนกันแหละครับคือแบบขึ้นมาแล้วมันใจเอ๋อะไรเงี้ยแล้วก็เอาเรื่องเหมือนกันนะนะสเตลอยู่ครับแม่ยิงคูพูดมาก่อนทาสโลเกเตอร์หนีออกมาก่อนครับแต่ในพอยต์ครับทางด้านแบงค์เขาบุกเข้ามาแล้วฮะเริ่มเข้ามากำลังจะได้ปลาหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ครับอุ้ยนะยังดีทาสโลเกเตอร์หนีไปก่อนนะใช่ครับผมนะยังไงครับนี่ครับยิงมาเจอดิสคอร์ดออฟครับไปทาสโลเกเตอร์ขึ้นด่านบนแล้ว EMP ใส่ทันทีครับผมจากแดนมูฟี่ยังไงครับกันบาครับยังไล่ยิงอยู่เอ๊ะกันบาเอ๊ะเดี๋ยวนะ3 DPS เหรอใช่3 DPS ฮะโอ้เอาแล้วฮะแต่ฮ่องกงที่จุดไล่มาแต่นี่มันลึกไปครับผมนะป่ะนะครับได้ไป1บาครับโดน EMP ไปดอกนึงนี่เหมือนเดิมเลยฮะภาพเดิมๆเลยฮะโอ้แต่รอบนี้คือแผน3 DPS ของแบงค์นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับของใน Volskaya นะครับผมเคยเห็นเขาเล่นแผนนี้อยู่นะครับแล้วก็ให้กันบาไปเล่น76นี่แหละนะครับโอ้โหแมนโกยิ่งมากยังไงโอ้ยแมนโกตีกว่าตายแมนโกตีกว่าเอาไว้ได้แล้วทานเซเดนทันทีครับผมนะกดยังไม่เสียดายชีวิตเลยฮะและนี่ครับมาเติมในเพื่อนไฟกันก่อนครับผมในพอยต์นะและมาครับผมไล่จั่วมาเรียบร้อยครับไม่อยากให้ตัวเองตายนะครับเพราะถ้าตัวเองตายน่าจะมีปัญหานะครับก็เลยแบบยอมจ่ายดีกว่าที่จะให้ตัวเองแบบฝั่งนั้นไม่มีเซนด้วยแหละก็ยังโอเคนะฮะไม่ได้มีผลต่างนะไม่เวิร์กหรือเปล่าครับผมไม่เวิร์กหรือเปล่าอ่ะเอ้ยมันได้อยู่เขายังไม่ได้จ่ายอันติไงคุณนะเนี่ยกำลังมาแล้วอันติแบงค์เนี่ยนะครับแต่ต้องใช้ถึง2กรุ๊ปเลยนะกว่าจะได้อันติเนี่ยเจ็บอยู่เพราะว่าทางฮ่องกงเนี่ยก็พร้อมแล้วนะครับผมเซฟเรสทรัคนะฮะไพมาเรส EMP ใกล้มาแล้วไม่นานหรอกนะครับผมแล้วก็พลัสบอมครับตรงนี้ครับไปครับทาร์สโลเกเตอร์นี่เอาไว้ก่อนแต่ชัวริทอ้อมาด้านหลังแล้วตาเอไปไหนโอ้โหสตาร์
เจ้าดอนชูว่าสตั๊กเลยยืมพี่มาอีกหนึ่งทียังไงดีครับชัวร์ลิงครับไล่จั่วมาเรียบร้อยก็ฮูบูหุ่นระเบิดไปไล่ยิงจางด้านตัวทริวอยู่ยังไงครับต้องไพ่เมาเดชทันทีครับผมเพื่อจะยื้อชีวิตตัวเองไว้ในพอยต์และตรงนี้อียูอัพมาแล้วครับฮูบูครับยังมีบาเรียการ์ดอยู่เก็บฮูบูไปได้ก่อนไออียูอัพโดนไล่ตามมาจากนั่นชัวร์ลินนะโอ้แต่ชอมเมื่อกี้งานดีมากเลยครับคือเดินเหมือนจะหนีไงแต่มันเดินไปเจอเพื่อนนะใช่อ้าวสวยครับไอยูอัพเก็บเชียร์ลินได้สักทีครับงานดีครับงานดีนะไอยูอัพอ้อมาด้านข้างครับเจอครับนี่ก็ไพ่เบาเลนและเจอบูฟี่ด้วยฮะนะป่าซาบาเรียมาครับตอนนี้ก็ไวเซอร์มาหรือเปล่าไม่น่าใช่นะไม่ใช่นะแล้วโดนเกือบโดนเกือบโดนนะซีจีวีบอกแอมจุกแอมคลิกกิ้งนะไปนี่ฮะเคาะมาอีกหนึ่งทีก็ฮูฟู่กับไปครับโอ้สวยมากตายแล้วได้ละโอ้โหกว่าจะได้เหนื่อยกันนะแต่ถือว่าโอเคละพอยต์แรกนี่ก็เหนื่อยหน่อยฮะพอยต์สองก็เหนื่อยเข้าไปอีกฮะโอ้โหแต่เมื่อกี้ต้องชมจังหวะการเล่นของไอจูอับด้วยนะนะฮะเป็นเพลเมื่อกี้ที่ทำให้เสียจังหวะอย่างหนักครับสำหรับฮ่องกงฮะโอ้แต่สี่นาทีกว่าครับก็เยอะอยู่นะและไออียูอัพอ้อมาด้านข้างจะเก็บเป็นกระจายก็รีคอกลับไปก่อนนะนะและตรงนี้ทรานเซเดนต์ตีครับโอ้รักษาชีวิตตัวเองหนักมากครับผมเป็นกระจายครับนะและใช่ครับผมลงมาด้านล่างพาวส์บอมมาโดนจะด้านทริวแรนดี้เกือบชิวไปได้ครับผมและตรงนี้มูฟี่มาเซนซังเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเกือบตายอ่ะโอ้โถพอยไหลครับใช่ครับประเด็นคือพอยมันไหลครับทานเซนเดนและเอียบีใส่ยังไงครับผมยังไงดีครับตรงนี้ครับพัทยังมีจันทร์เซจิโกไวเซอร์อยู่ไล่เคาะมาใส่ไอติ้งและเปิดทันทีครับปาชวิงใส่แว่นเลยครับผมและโชลินตายทันทีครับผมตายฮะโอ้โหฮะน่าเสียดายมากครับและก็ยังจู้อยู่ซิโกบีไม่ไหวครับผมและตรงนี้ไอติ้งต้องโดดลงมาข้างล่างทันทีครับผมแต่เจอฮัทไล่ยิงอยู่ไม่รอดครับผมได้แล้วแรนดี้ยังมาอยู่ครับตรงนี้มูฟี่โดดขึ้นมาด้านบนก่อนแต่โดนยิงอยู่เรียบร้อยเจอไอยูอัพมาเก็บมาเซเรซันจากแรนดี้ยังไงดีต้องถอยออกมาครับผมและนี่ครับแห่กันเข้ามาทันทีครับผมแรนดี้ก็หุ่นระเบิดไปอีกหนึ่งรอบครับนะโชลินครับยังวัดกับไอยูอัพอยู่ยังไงดีไม่มีเฮลแพคเหรอนะไปนะนี่ฮะป่าชานเซเดนต์มาอีกหนึ่งทีครับผมซีคิวบีต้องเปลี่ยนเป็นจานเมย์ทันทีนะและมาครับไล่เคาะมาอยู่ครับฮัสครับยิงมาอีกหนึ่งทีไอซ์วอลมาขวางไว้ยังพีมาจากทางด้านบูมี่อีกแล้วไอซ์ที่ตายไปก่อนหนึ่งศพกระบาดเซฟไปใช่กันหูหูหุ่นระเบิดมาอีกหนึ่งทียังไงครับต้องวิ่งแล้วครับผมทางด้านแบงก์อะโอ้โหถือว่าวิดไปนะเนี่ยเกือบครับเกือบเลยแหละเกือบดีแล้วฮะแต่ว่าโดนเมย์มาถ่วงเวลาด้วยครับผมแล้วก็มีแมงโก้หยิบ76มั่งเพื่อวิ่งจ้ำมาเข้าคอยก่อนนะฮะโอ้โหแต่เราดีแบงค์พร้อมแล้วครับผมอันติตอนนี้เรียกว่าจะเต็มครับกำลังมาฮะแต่ไฟเมื่อกี้นี่กลายเป็นว่าทำให้เสียจังหวะเลยนะแล้วดาเมจที่เข้ามาเติมก็เติมไม่ได้นะครับเจอไอซ์วอลฮะอย่างเงี้ยรอปีดบูดฮะปีดบูดอ้อมาด้านข้างครับผมนะไออีดูอัพก็ยังปวดอีกฝั่งนึงเหมือนกันนะครับผมมุมเดิมเลยครับมุมฆ่าจะฆ่าแมงโก้เลยนะครับคุณจะรู้ตัวไหมนี่ไงคุณจะรู้ตัวไหมเจนี่คอมไบเซอร์มาและตรงนี้เป็นซาบเรียมาโอ้เกือบตายครับผมด้านหลังและมาปลายยิงมาเรื่อยๆครับทางด้านตรงนี้ครับเอติงโดดขึ้นมาซิคิวีแมงโก้จ่ายตายไปแล้ว2ฮิวตายไปยังไงดีครับฮ่องกงไอ้นี่จูดครับมาเป็นรีเปอร์เลยครับแมงโก้จ่ายอะเอามาเคลียร์พอยครับแต่เดี๋ยวเอ้ยต้องเคลียร์แล้วบูมี่โอ้เกือบตายครับทาร์สโลเกเตอร์ดีออกมาก่อนและพอยยังไงดีแมงโก้จายกดจะได้เวฟฟอร์มมาซีคิวบีขังตัวเองไว้ในซอกลืมว่าผมโอ้โหคลาสสิกซอกลืมเกมมิ่งนะซีคิวบีครับนี่ครับไลน์แชร์ชื่อมาก่อนไลน์คลิกมายังไงดีครับใครลงฟีตัวเองไว้ก่อนครับและตรงนี้ครับซีคิวบีจะไหวหรือเปล่ายังไงครับผมอาร์ทีซีเกือบจะตายเช่นกันครับและขังตัวเองไว้ในซอกเซลเลนซ่ามาโอ้แล้วโดนสองคนโชลีเอติดไฟหวานครับผมจากคูฟู่และตรงนี้ครับมาครับลิงก์ออกมาก่อนครับยังไงแมงโก้จายเวฟฟอร์มนี้ออกมาและตรงนี้เจอจะได้มูฟี่เปรียบลอยกับผมไปฮะโอ้โหมาครับฮูวูครับรอบนี้ฮูวูโชว์ฟอร์มบ้างแล้วกับการเก็บ2ซับบวกกับเซฟเดสทรัคในการบุกรอบนี้ฮะโอ้ถือว่าต้องให้เครดิตเลยครับจังหวะในการใช้ดีมากแล้วก็การสื่อสารการประสานงานถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะโอ้สุดยอดครับผมสุดยอดจริงๆช็อตเมื่อกี้ฮูฟู่ฮะบินไปเลยบินเลยอ่ะเซเรซักมาถูกจังหวะมากครับแต่นี่ฮะก็ยังวางใจไม่ได้เหมือนกันนะฮะแบงค์คือไม่รู้ว่าจะโดนได้หนักขนาดไหนนี่แหละฮ่องกงในจุดอาจจะโดน3 DPS ตลบอีกรอบนึงก็ได้นะฮะ
หมดและที่สำคัญเลยคือการบุกของทางด้านทีมฮ่องกงเนี่ยนะฮะจะโอเคหรือเปล่านะครับผมแต่แบงก์ก็เล่นจังหวะเซอร์ไพรส์บ่อยมากนะเป็นจังหวะเผลออะจังหวะที่แบบไม่ได้คิดว่ามันจะมานะครับผมแต่มันก็มานะฮะจังหวะเซอร์ไพรส์ที่เล่นได้ดีมากๆครับจากของแบงก์นะฮะคือที่ดีสุดเลยคือตัวของไอ้ยับด้วยแหละที่หาจังหวะไปป่วนแล้วเข้าเป๊ะมากมาพร้อมกับลิงนะฮะบ่อยมากทำให้ตัวของแมงโก้เนี่ยเล่นค่อนข้างลำบากนะครับผมบอกเลยว่าแมงโก้นี่ก็คือ RQT ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วอะคือมันเข้ามาขนาดนั้นอะนะคือมันเข้ามาจังหวะดีมากนะครับผมไม่รู้จะเล่นซัมบ้าด้วยหรือเปล่ารอบนี้นะครับแล้วถ้าซัมบ้าก็คงจะเป็นกันบะหรือเปล่าเห็นกันบะเล่นซัมบ้าบ่อยนะครับเป็นซัมบ้าตำแหน่งซัพพอร์ตไปใช่ไหมใช่เป็นซัมบ้าของกันบะนะครับแล้วก็เล่นฮัสแนลมาฮัส76นะครับไอ้ยูอัพเป็นเทรเซอร์นะรอบนี้มีเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับส่วนทางตัวฮ่องกงเหมือนเดิมครับตอนนี้ว่าถ้าจะเห็นหน้ามูฟวี่ก็คงจะเห็นเป็นหน้าซัมบ้ารัวๆนะฮะตัวประโยชน์รอบด้านมันนางเยอะมากอ่ะหาข้อมูลก็ดีปลอดภัยด้วยนะผมถ้าไม่ได้พลาดอะไรง่ายๆนะฮะแต่นี่ครับหาลุยครับเอติงครับโดดขึ้นมาไฮกาวทิวก็โดดสวนมาครับผมนะและทานโรเกเตอร์สเตลมาใส่แมงโกจายเรียบร้อยครับผมเก็บแมงโกจายไปได้อะคือซัพพอร์ตอย่างแมงโกจายหายนี่น่าจะต้องถอยยาวๆเลยครับผมฮ่องกงเอทิจูดแต่จริงไฟแรกยอมก็ได้นะแล้วก็เพื่อปล่อยให้ตัวของทางด้านมูฟวี่เนี่ยไปแฮกยาหลังนะครับมันรู้ได้แฮกยาหลังหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นดิว่าวิ่งเข้าไปชนนะตัวของมูฟวี่นะครับมองไม่เห็นกล้องเลยนะอยากดูว่ายาซ้ายโดนแฮกเปล่าเนี่ยไม่โดนนะครับไม่โดนไม่โดนยังคุมได้อยู่นะครับเมื่อกี้นี้ว่ามาไล่ด้วยแหละมั้งก็เลยต้องทานสโลเกเตอร์หนีไปนะครับมาครับโอ้โหแล้วอยู่ในซ่อนงี้ดีนะที่ไม่มี EMP ครับผมนะและนี่ครับมาดิเฟนเมทิกกันไปก่อนแฮกไปได้ครับผมแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักเท่าไหร่ครับทางด้านตัวแบล็งยังย้ายมุมเลยครับพอยต์ได้อยู่ครับต้องย้ายมุมยิงครับผมไปอีกฝั่งครับนี่ครับเกนจิของชัวรินครับผมแน่นอยู่แล้วฮะแต่นี่ดีเฟลกมาใส่ฮัสครับผมมาลงมาด้านล่างก่อนฮะสำหรับทางด้านตัวฮ่องกงอัตจูดครับแต่ตัวแบงค์นี่ก็ยังกันแล้วก็หลบอยู่ในระยะที่ค่อนข้างดีครับแต่ไม่ต้องหวังเฮลแพกแถวนี้เลยครับผมใช่คุมไว้หมดแล้วฮะโถแล้วโอ้โหโดนแฮกครับผมเสียจังหวะนิดนึงครับโอ้โดนเทเข้าเลยครับเทเข้ากระทืบกระทืบแต่เจอ EMP จากทางด้านกันบ่ายังไงดีครับตรงนี้ครับเรียบร้อยครับเก็บไป3ศพครับโอ้ยหมกไม่เข้าอีกแล้วครับผมเสียเวลากันไปครับสำหรับตัวของนะฮ่องกงอันดิจูดครับปล่อยให้แดนดี้ไปตายช้าๆครับนี่ฮะโอ้โหเวลาจะไม่เหลือแล้วนะครับเนี่ยนี่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะในการกรุ๊ปครั้งนี้ครับต้องสำเร็จเท่านั้นครับโอ้โหคือจังหวะการเข้าของแบงค์ถือว่าชัดเจนมากคือเมื่อกี้เนี่ยดีว่าโดนอัดกระแพงเลย คือโดนแฮกเสร็จปุ๊บเทเข้าดีว่าเลยแล้วพอไม่มีดีว่าเสร็จปุ๊บแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือฮัทอิสระมากนะผมเล่นยิงใครก็ได้นะครับมาครับบูบี้ครับอัลติเมทมาแล้วฮะ EMP ครับฮ่องกงนี่จูดครับรอบูอีกรอบนึงครับและสเตลอ้อมมาครับผมปาทาสโตรเกเตอร์อ้อมไปด้านหลังครับและเจอตาเอ๋ยตายนะมาเอ้าจะตายเปล่าเพื่อนมาครั้งก่อนโอ้สวยสวยสวยอยู่เกือบไปเกือบไปฮะเกือบแล้วจ้าเป็นเพลงเสียวๆครับผมน่ากลัวฮะหาโมเมครับครับซาบเรียครับนะและดาก้อนเบรมาใส่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวิ่งเลยครับโอ้โหซาบาเซลเลยซักไปหนึ่งทีชัวรินเก็บไปได้2คนครับผมนะและตรงนี้ได้เวลาจะบุกหรือเปล่าครับและทริลครับโดนไปเต็มๆหน้าเลยครับใช่ฮะเซลเลยซักมูฟวี่ครับแฮกคูบูมาหนึ่งที EMP มาจากจะได้กันบาร์ยังไงดีครับไล่ยิงไล่กระทืบครับตรงนี้กันบาร์เกือบจะตายเช่นกัน EMP สวนหนึ่งทีไล่เก็บไอ้ยาเรียบร้อยครับและยกตีครับพังเลยครับตอนนี้ครับกลายเป็นทางด้านตัวขอฮ่องกงครับได้ไปแล้วในเวลาที่ใกล้ๆกันนะนะประมาณแบบเกือบไม่ถึงนาทีนะผมเอ้ยได้เรียบร้อยครับเวลาในการยึดพอยต์แรกค่อนข้างจะใกล้เคียงครับ4นาทีกว่าๆเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวดูพอยต์2ครับว่าจะต้องยึดได้ให้ได้นะครับผมสำหรับฮ่องกงแอทติจูดฮะความกดดันนี่ก็มาเต็มนะเพราะว่าเขาแพ้ไม่ได้นะผมตอนนี้ก็คือต้องยึดให้ได้เท่านั้นไม่มีตัวเลือกครับสวัสดีครับไล่ครับก็ไม่อยากโดนแฮกครับโดนแฮกนี่ดีว่าเป็นเหมือนเป็นกระสอบทรายเลยนะที่มันจะโดนยับตรงนี้ครับมาครับซาบเรียมาฮัสเสียบเป็นรีเปอร์ครับเพื่อที่จะไล่ทางด้านตัวไอติ้งยังไงดีแรนดี้หุ่นระเบิดไปก่อนแล้วไล่เคาะฮะเคาะอย่างเดียวเลยครับแบงก์ก็พัสฮะเสียไป3คนครับผมฮ่องกงไอ้ที่จุด
นะคือการที่เป็นริปเปอร์ในห้องแบบเมื่อกี้ถือว่าเป็นอะไรที่อันตรายมากๆนะครับผมและการมีริปเปอร์เนี่ยคือเบิร์นนะฮะตัวของแรนดี้กับอาร์ติ้งได้ไวมากนะครับแน่นอนนะฮะคือโดยเฉพาะดีว่าที่ไม่ชอบเลยเจอริปเปอร์นี่แบบคือเลือดมันไปไวมากอ่ะไวแบบไวเวอร์เลยฮะเจอริปเปอร์นี่ทำหน้าวูดเฟสใส่เลยนะและนี่ฮัสครับโดดมาเอออย่างนะครับแต่ปั๊มเดบัสซอมค่อนข้างจะไวเหมือนกันนะลิปเปอร์นี่ไม่มีปัญหากับการปั๊มเดบัสซอมอยู่แล้วนะครับแป๊บเดียวนะเจอลูกหางเบเบนะคอมโบนี้คือมันก็ไม่แป๊บมากนะแต่ว่ามันมาไม่ได้ยากมากเหมือนกันขอยิงได้สักไฟสองไฟก็ได้แหละใช่ครับแกครับเคาะมาไล่เคาะตัวแท้งอ่ะงานถนัดเขาอยู่แล้วครับและ EMP มาซาเบเรียมาก่อนยังไงครับพ่องกรที่สุดจะบุกไหวหรือเปล่าไล่ยิงมาทั้งคู่ครับผมแบนดี้เกือบจะตายเจอไบโอติกเกรเนตมาต้องเดดบอสซอมเลยครับช็อตนี้ดีเฟลกมาใส่เต็มๆหน้าครับผมครับไปวันนะนะเจอเดบอสซอมเจอดีเฟนเมติกอะไรเต็มไปหมดและเซลล์ได้ซับไปหนึ่งทีในกลางพอยชัวรินสไตล์มาพอสบอลมาจากอียูอัพสวยมากครับผมและเก็บจางด้านต่ออียูอัพไปได้อีกรอบมีการชัวรินเซลล์ได้ซับมาจากจางด้านต่อฮ่องกงที่จูเช่นกันและอนันต์พูดใส่หูฟู่ครับโอ้โหหุ่นเรืองแสงมาเลยฮะนะไล่ยิงมาอยู่ยังไงครับเอจิ้งต้องโดนนี้ครับแบรนดี้กดดีเฟนเมติกอยู่แต่หุ่นระเบิดไปเรียบร้อยฮัสครับเวทฟอร์มนี้ออกมาก่อนแต่ไม่ไหวดีเจอร์เอ็มพีอัดหน้าครับผมโอ้และตรงนี้ยังไล่ช็อตทิวอยู่เรียบร้อยอะไปครับแล้วงานเข้าแล้วครับการตัดสินใจในการเปิดของแบล็คเมื่อกี้ไม่ได้ดีเซาซะเลยฮะมันไม่ถูกต้องฮะไปครับผมภูฟู่ครับพยายามจะไล่มาแต่เข้าพอยต์ไม่ทันนะเอาว่ะ 1.32 กับ 2.27 ครับเออโอ้คือเมื่อกี้นี่ฮัสดันตัดสินใจไปใช้เดดบอลซ่อมครับซึ่งเดดบอลซ่อมบางทีมันเป็นดาบสองคมแบบเลเปอร์แบบโคตรเลยนะคือจังหวะได้ใช้ดีอ่ะมันก็ดีมากๆอ่ะดีแบบดีไม่รู้จะดียังไงอ่ะแต่ถ้าเป็นจังหวะใช้เสียก็เป็นแบบเมื่อกี้นะครับเป็นเดบอซ่อมที่ไม่มีอะไรแต่ประเด็นคือเดบอซ่อมเป็นสกิลที่ทำให้ตัวเองตกเป็นเป้านิ่งครับนิ่งที่ว่านิ่งขนาดไหนก็คือไม่รู้สิมีทั้งรีเฟกมีทั้งอะไรหลายอย่างอ่ะคือตัวเองตกเป็นเป้ากระสุนนั่นแหละแต่ผมว่ามันใช้สกิลอะไรไม่ได้เลยครับนะโอ้โหและมาอีกรอบนึงฮะหมุนกันไปอีกรอบครับเวลา1นาทีกว่าๆครับผมนี่ฮะน่าจะคอมเดิมครับซอมบ้าฮะใช่ก็เป็นปกตินะของตัวด่านนี้อยู่แล้ว อย่างที่บอกไปนะว่าซอมบ้านี่โดยเฉพาะตัวทีมฮ่องกงแอตติจูดเนี่ยคือเป็นแผนหลักของเขานะครับแต่ไม่ใช่ทุกทีมนั้นอย่างที่บอกว่าเขาจะเล่นซอมบ้าแล้วมันจะดีเป็นตัวที่ดีไหมเก่งขนาดนั้นไหมตัวไม่เก่งแหละนะครับแต่ว่าอยู่ที่ทีมด้วยนะครับผมซอมบ้าต้องการการสื่อสารที่ดีมากจากทีมนะครับว่าเฮ้ยแฮกใครโดนแฮกใครข้อมูลเรื่อยๆแล้วก็เข้าไปให้ถูกจังหวะนะครับผมโอ้แล้วเหมือนเดิมนะครับอยู่โคตรไกลครับฮ่องกงไอ้จู่นี่คือแบบไปตรงนู้นเลยฮะสองซัพพอร์ตนี่ดูแลกันเองดีฮะคือการโดนล้วงโดนอะไรเข้ามาฮะแต่รอบนี้แบงค์ไม่เล่น3 DPS นะครับเป็น2 DPS ครับกันบะเล่นเซนนะครับผมสปีดบูสต์มามุมเข้ายังไงดีเข้ายังไงดีวะนะเข้ายากครับผมแต่ตรงนี้ครับเจอบูบี้ครับจะกระทืบก่อนเลยฮะนะและเข้าแห่กันมาในพอยต์เรื่อยๆครับผมสลัดซ่าด้านแบงก์สปอร์ตยังเล่นหายการ์ดได้ค่อนข้างจะดีอยู่แต่ฮัสครับอย่าลืมครับว่าเขายังยิงฟรีอยู่นะเขายังยิงฟรีอยู่ยังไม่มีใครมาอะไรครับผมมูฟี่เริ่มมาแล้วแต่ไม่ไหวครับเจอดิสคอร์ดออฟเช่นกันและตรงนี้ครับปากทางด้านเบลติกฟรีมาก่อนไลฟ์ไฟกันเลยทีเดียวครับผมแต่เอติ้งครับเข้ามาเป็นสู่สายซัพพอร์ตของแท้โอ้ไปแต่ผมว่าช็อตนี้ไม่น่าจะยากครับผมสลัดทางด้านแบงค์น่าจะยึดได้สบายๆแหละเนี่ยได้แล้วไปจะตายอะรอบนี้เคลียร์กันดีมากครับสำหรับทางตัวของแบงค์ครับพื้นที่ในการเล่นดูดีดูแบบว่าตามทุกอย่างที่ต้องการหมดเลยครับแต่เนี่ยเวลาจะไม่เหลือครับแบงค์ต้องทำให้ดีครับผมใช่ครับโดดลงมาแล้วนี่ครับไล่ฮิวกันมาอยู่ครับแต่ทางด้านแบงค์ครับฮัสครับเอายังไงดีฮะออมด้านข้างฮะเล่นไฮกราวนะเล่นกราวสูงนะครับก็เขากำลังจะมีไวเซอร์แล้วแหละนะครับก็เลยต้องมาเล่นฝั่งสูงดีกว่านะครับผมไล่มาก่อนครับเอ้ยได้แมงโก้โอ้ยเก็บแมงโก้จ่าย CQB บอกวิ่งแล้วโอ้โหฮูวูเข้าไปไล่กระทืบข้างในเลยฮะ EMP มาจากจางด้านตัวมูฟี่และไล่ยิงมาก่อนครับผมจากนี้ก็ไวเซอร์จากคาร์เช่นกันและหุ่นระเบิดไปแล้วครับแรนดี้เรียบร้อย1ศพผ่านไป3ศพครับแมงโก้จ่ายต้องเปลี่ยนเป็นจางด้านริปเปอร์ทันทีฮะ
นะแต่พอยครับมันมาแล้วครับโอ้ยังไงคอนเทสต์อยู่ครับเมโกจายบอกโอ้โหอัวจะไม่ไหวแล้วครับโอ้เก็บโชลินได้ครับผมเฮ้ยได้เนี่ยไปเล่นไปเฮ้ยได้ๆเนี่ยบูบี้ทาโซนแกเตอร์หนีไปเรียบร้อยกับ4แต้มอ่ะโอ้โหแบงค์สวยมากครับตึงเลยฮะฮ่องกงตึงแล้วครับผมโอ้โหเฮลิกเป๊ะมากครับฮัสตัวยิงใส่เมนโก้ตัวขาดเลยฮะเมื่อกี้น่าจะโดนตัวเลยนะใช่ป่ะเดินเดินมาแล้วโดนเลยพอดีโดนเลยอ่ะโดนเลยผมเห็นอยู่ว่าโดนเลยนะโอ้โหสวยมากครับรอบนี้ฮะคือแล้วก็อีกอย่างนึงที่เห็นว่าดีอย่างเห็นได้ชัดนะของแบงค์ก็คือเรื่องของการสื่อสารนะแบงค์สื่อสารก็ดีมากในรอบบุกครั้งที่2เนี่ยนะครับคือรู้เลยว่าทางตัวฮ่องกงจัดการตรงไหนเล่นยังไงแล้วจิ้มเลยครับแล้วเอาให้หนักเลยคือฟอนพังมากอ่ะคือซับเหมือนไม่ได้สนใจสามารถเอาให้ฟอนพังไปเลยอ่ะคือแบบหยักยืนอยู่ข้างหน้ายืนไปเออแล้วก็ลุมอัดกันตายทันทีนะครับโอ้โหมีความตึงครับตอนนี้ฮะฮ่องกงต้องเอาคืนให้4แต้มไม่ได้ครับผมเพื่อจะเสมอฮะถามว่าง่ายไหมไม่ง่ายแล้วนะฮะนั่นเหลือ8วินาทีนะเหลือติงๆหน่อยด้วยนะแล้วเสมอก็จะแต้มดิสซิบิวนะเป็น1-1นะครับน่าจะบวกให้ทั้งคู่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะหรือว่าจะต้องไปได้คอนโทรลพอยต์โบน1หรือเปล่าไม่ชัวร์ไม่ชัวร์อันนี้ไม่ชัวร์นะครับเดี๋ยวต้องรอดูมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยด้วยแต่กดเก่ารู้สึกจะเป็นคอนโทรลพอยต์ป่ะใช่รู้สึกจะเป็นอีลิออสอีลิออสโบน1ใช่คอนโทรลพอยต์ถูกป่ะของเก่าแต่ว่าอันนี้ไม่รู้เหมือนเดิมไหมนะครับลองดูเอาละฮะมาโคตรตามหลักเขาเป็นอย่างนั้นนะคอนโทรลพอยต์โบน1เป็นกระจายเกือบตายครับเจอแล้วตายเอโอ้โหโอ้ยวันดีหนีเสือปลาจระเข้ของแท้ครับผมไล่ยิงมาก่อนครับบูมี่ครับมาเป็นเทรเซอร์ฮะนะรอบนี้ไม่เล่นซอมบ้าเลยฮะไปครับรีคอร์กลับมาก่อนนะนะต้องถอยเลยครับอ้อมด้านหลังมาผมสลับทางด้านตัวเทรเซอร์ฮะแต่โชลินกับบูมี่ครับนี่ถือว่าเป็นอีกคอมหนึ่งที่ทางด้านตัวห้องบนที่สุดค่อนข้างจะถนัดเหมือนกันนะมาเป็นเอาเร็วเข้าทำเหมือนกันนะเอ้าหนูโดนผักพื้นลื่นลื่นเกาะไม่ได้เป็นน้ำแข็งนะลื่นนิดนึงโอ้ยเสียเวลาอีกฮะให้ตายเถอะมีโอกาสเสียแต้มเลยนะครับเนี่ยเวลายิ่งไม่ค่อยมีอยู่ฮะมันลื่นนะมันลื่นน้ำแข็งเกาะโดนบู๊ปได้แหละแต่นายยอมฆ่าตัวตายอย่างที่คุณบากะบอกนะเพราะฟอนพังแล้วนะครับก็ได้อยู่อันนั้นเมงเซนอยู่นะเกาะไปไม่รู้จะโผล่มาทำอะไรอีกนะกลับไปกุ๊บดีกว่าก็ถูกแหละดีครับอยากเล่นน้ำเหรอหัวร้อนเหรอห้าวโอ้เป็นบุ๊บจริงด้วยอ่ะโอ้ไม่ตายจะตายทีแรกโอ้โหเลี้ยงไปกี่วิวะเนี่ยคือเลี้ยงจนในทีมเกิดมาแล้วครับคุณพระน่าจะ10กว่าวิได้อ่ะโอ้จะตายก็ตายไม่ได้โอ้เสียเวลามากเลยอ่ะซื้อเวลาฮ่องกงได้เยอะเลยฮะโอ้โหแล้วบล็อกสวยด้วยนะบล็อกแบบบล็อกเป๊ะบล็อกเป๊ะรวมพร้อมใจกันบล็อกด้วยมีโลซิโอมาบูฟด้วยคือสุดโอ้ยแล้วห้องแบบนี้ระวังพาวบอมด้วยกลับมาก่อนครับเจอไออีทยูอัพครับผมมูฟี่ครับขึ้นมาด้านบนนะมีพาวบอมมาดีเฮ้ยเดี๋ยวโดนแน่อะไรผ่านหน้าวะเดี๋ยวโดนแน่นะปึ๊บปึ๊บเอ้ยไม่ต้องเลยเก็ตเรฟนะและซาเบลเลียนันดีครับผมสำหรับทางด้านโซบแลนด์สปอร์ตทั้งคนจุลชันและนี่ครับบาร์ดาก็เบรไปไหนไปไหนนี่ไงฮาร์ดซับตัวแตกเลยฮะเลยซับไปอีกหนึ่งทีครับโอ้สไตล์มาเกือบจะตกเป็นการกำลังทริลครับกลับมาแล้ว EMP มาจากจานด้านไลท์สปอร์ตและเซลเลสตันโดนมาเต็มๆหน้า CQV อีกแล้วครับผมแรนดี้โดนเลี้ยงอีกหนึ่งรอบชัวร์ลิงครับผมไม่รออยู่ดีก็เสียไป4คนนะนี่มันเลยฮะนี่มันงานเข้าแล้วครับเรียบร้อยครับแบรนด์อีสปอร์ตขึ้นไปเป็น2-1ฮะโอ้โหน่าเสียดายมากครับผมความผิดพลาดของฮ่องกงในเกมนี้สร้างความตึงเครียดให้เขาซะแล้วฮะครับแต่ชวนลินนี่ได้บ่อยจังนะ Play of the Game Stealer นะโอ้โหคือเมื่อกี้นี่หนีไม่รู้จะหนียังไงแล้วมูฟวี่นี่พอไปเล่นเทเซอร์แล้วคือเขาก็เล่นดีนะแต่หมายถึงว่าฟอนต์เขาไม่ค่อยโอเคเลยฮะน่าจะเป็นเรื่องที่ผิดปกติพอสมควรนะครับสำหรับแบงค์ที่ชนะคอนโทรลพอยต์ไปชนะแบบแอสซอลไปแบบได้เหรอ
นะครับแบงค์ไม่อย่างนึงอย่างที่บอกคือการบุกครั้งแรกกับการบุกครั้งที่2แบงค์เหมือนเล่นกันเป็นคนละทีมนะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเลยอ่ะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนน่ากลัวเลยอ่ะเออดีจริงๆนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเกมที่4อีกไม่นานนะครับเดี๋ยวเราได้เจอกันพักน่าจะประมาณสัก 5-7 นาทีประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันสักครู่นึงครับWe'll be right back.
Teams must remain in the area to continue this progress, as stepping away will eventually return the point to a neutral state. As in Overwatch, if a control point reaches 99% and an enemy remains to contest, the point will enter an overtime state. This overtime state will only last a few seconds, but it is reset whenever an enemy player steps onto the point. Once a team's victory progress finally hits 100%, they will close out the objective and initiate deployment of a Triglav Protector. The Protector is similar to other piloted objectives in Heroes of the Storm, like the Dragon Knight or Garden Terror, but it is unique as a two-person vehicle. The first person to enter the Protector will assume its pilot position. This player will control the mech's movement and use of sieging and support abilities. Charge will propel the Protector toward a targeted enemy's position, dealing area damage around it and double damage to structures and minions. Rocket Fist launches a concussive fist that will root the first hero it hits or disable a targeted structure for a brief period of time. When activated, Shield Emitter will provide the mech armor and grant a shield to allies in its proximity. The second person to enter the Protector will take on the gunner position and has access to a deadly set of damage-dealing abilities. After a range-defining windup, the Protector's particle cannon can launch a projectile to a target location, dealing area damage upon impact. The mech can also initiate Gatling Cannon, unleashing an ongoing barrage of missiles at your cursor location for a brief period, or activate its Scorching Laser to cut a line in the terrain that will trigger a delayed explosion for heavy damage. In addition to the Protector, spread across Volskaya Foundry are 5 mercenary camps, 2 siege camps, 2 turret mercs, and a singular support camp. Utilize the pushing power and activatable resources from these camps to bolster your team's aggression and push further into enemy territory. The control points across Volskaya are unique in a few ways. Each layout is different and will require you to engage the objective with a variety of tactical strategies. On top of that, the addition of moving conveyor belts around the points brings a dose of chaos that can amplify your team's approach or stifle it completely. Make sure you understand the direction each conveyor belt is moving around your point when you decide to engage or retreat. Even if your back is against the wall and it looks like the enemy is about to capture a point, do not lose hope. If you defensively dive a point before it hits 100%, the enemy cannot secure victory with you present. Safely hold your ground and get your team to back you for a team fight that could turn the tide. You do not want to underestimate the power of the Triglav Protector. In the hands of talented players, this mech can unload a ridiculous amount of damage. Volskaya Foundry is primed to test its remarkable new technology. How are you with mechs? Ready to be a pilot? A gunner? Or just a test dummy? We'll see you in the Nexus.
拳直接带走了他。มาสู่เกมที่4ครับผมระหว่างทางด้านฮ่องกงนิจูนและแบงก์อีสปอร์ตครับใน Overwatch Pacific Championship Season 2ครับในรอบเพลย์ออฟชิงที่3นะครับผมก็ทางด้านตัวแบงก์เนี่ยเลือกมาเป็นโดราโดครับผมด่านเอสคอร์ตเทโรดนะครับก็เป็นอีกด่านนึงที่วัดนิสแกนเนอร์เหมือนกันนะฮะแต่คือไม่รู้ว่าถ้าเกิดแบงก์เนี่ยเลือกมาเป็นการก่อนไม่รู้ว่าฮ่องกงนิจูนจะเล่นรัชครับยกตัวอย่างเช่นเอาฟาร่าบูทแล้วไปไล่ด้านบนไฮกราวเลย อะไรอย่างเงี้ยทันทีก็ได้ก็แล้วแต่นะครับมันมีหลายแผนใช่ๆมันมีหลายแผนมากนะครับหรือว่าจะเป็นการไปอ้อมข้างหลังที่มีไอ้ตรงเทลแพดใหญ่อ่ะมันจะโดดขึ้นข้างบนได้นะครับตลบหลังก็ได้ก็แล้วแต่นะนะนะส่วนตัวเลือกเฉพาะด่านนี้ก็อาจจะไม่แน่มีฟาร่าแบงค์มาหรือเปล่าในพอยต์แรกนะครับผมก็มีนิยมฟาร่าในพอยต์แรกกันบ้างกับบางทีมนะครับผมส่วนด่านนี้ถามว่าน่าเล่นบาเชนก็น่าเล่นอยู่ก็ได้อยู่ฟังกันนะครับแต่ว่าก็ไม่เวิร์คเข้าไอ้นี่หรอกไม่ได้เวิร์คไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่ได้ใช้ได้ไกลเท่าไอ้คิงโลหรือลูซิตี้ซิกด้วยนะมาครับแบงค์ครับผมใจมาอยู่ใจมานะครับสไตล์การเล่นนะครับการพูดคุยการสื่อสารนะครับกันบะน่าจะเป็นคนช็อตคอป่ะกันบะน่าจะช็อตคอเลอร์นะเมื่อกี้เท่าที่ดูมาเพราะโอวอสส่วนใหญ่คนเป็นช็อตคอลเลอร์นี่คือจะเป็นสปอร์ตบ่อยเพราะว่าตำแหน่งอื่นมันไม่มีเวลามันใช่มันโฟกัสถ้า DPS ก็ไล่ยิงไปเรื่อยๆของเขาแหละฮะปกตินะดูสนุกดีนะดีแบงค์แน่เลยน่าจะแบงค์นะอยู่ก็อยากเล่นน้ำกันนะฮะโอเคครับสำหรับโดราโดนะครับเนี่ยมันเกิดแป๊บเดียวครับทางเดินไปโดดก็แล้วแต่เอาที่สบายใจเหมือนจะมีอานานะมีอานาด้วยหรือจะไปฮ่องกงว่ะแต่ต้องรอดูอานาก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีนะสำหรับด่านนี้ในการมุมฮีลฟรีมันเยอะนะครับมุมแอบมันค่อนข้างมากนะครับมันเป็นทางหน้าตัวห้องกรณีจุดบุกนะครับผมแม่งกันนะครับใช่นะมาเป็นคอมที่เขามั่นใจมากๆด้วยสำหรับห้องกรณีจุดครับซอมราซอมราเกนจีฮะมาโรลิงแกก็จั่วมาก่อนนะพูดถึงซอมรากับด่านนี้ก็เอาจริงซอมราเล่นทุกด่านนะบอกก่อนนะครับมันไม่มีด่านไหนที่มันจะเล่นไม่ได้นะครับนี่ไงเจอครับผมแมงโกจายโอ้ดีเฟกมาก่อนนะฮะครับนี่ไงสับหน้าแตกเลยฮะอ้าวแต่เจอนี่ก็คนมาเติมครับผมจากชาร์ดไอติงครับนะรีคอร์กลับมาก่อนครับไออิจูอัพถือว่าแลกเซนกับเกนจิไปแต่ว่าฝั่งคุ้มเป็นฮ่องกงนะครับเสียเกนจิไปน่าจะต้องเข้าไปกันกับข้างในเลยนะครับผมแต่เพโลมันยังดันต่อได้ฮะใช่ๆแล้วเขาก็อยู่จุดกันด้วยนะคือมันเป็นช็อตที่เล่นเสียงก็แหละเสียงแต่เสียงแบบนี้ก็ไม่คุ้มเท่าไหร่โอ้มาเป็น3 DPS นี่การจะโถมหนักมากเลยนะฮะใช่ก็เป็นแผนที่คุ้นเคยครับเล่น1โอ้ยแลนดี้กับไซนี่ครับมาครับกลางโปรเจคชาบาเรียไว้ก่อนครับผมแต่ฮัตดีเฟล็กมาก่อนนะโชลินไล่จั่วมาครับเห็นตำแหน่งของจังด้านตัวแบงค์แล้วครับแต่ยังไม่คิดจะเข้าได้เท่าไหร่และมูฟี่ครับ 71% และอัลติเมทครับเพาะมาก่อนทาร์โซเกเตอร์หนีออกมาก่อนเอ้าเอ้าด
ี่ปุ๊บโดนบ้องแล้วนี่นี่ครับหัวตายเขาจะชักดาบมาแล้วกันมาตายไปก่อนหนึ่งศพยังไงครับตรงนี้เปิดจังด้านตัวนาโนบูสมาสับหนึ่งสับสองสามคนสี่คนนะฝ่ายกับผมแต่จังด้านตัวแรงก็หายหมดเลยฮะของขึ้นว่ะของขึ้นเลยอ่ะเดือดมากนะครับบอกเลยฮะฮ่องกงรอบนี้พอยต์แรกเรียกว่าไม่มีถูกหยุดเลยครับอันเบรกเกเบิลครับแต่สไตล์ตัวฮ่องกงในจุดด่านนี้ค่อนข้างจะดีครับผมโหดมากโหดมากมากอะแต่ครับโหดมากมากครับแคมไปไหนอะรอบนี้ฮ่องกงนี่เรียกว่าจัดหนักโอ้หนักไปแล้วหนักไปแล้วอันนี้หนักไปแล้วนะฮะโอ้นี่คือมาซื้อเวลาให้นะครับผมเทโลนี่ไม่มีสะดุดเลยฮะเต็มหน้าครับบูบี้ครับมาแล้วเจอฮะนะน่าจะต้องหนีก่อนแล้วครับแต่เจอแต่ละตัวเนี่ยวินสตันช็อตอยู่แรนดี้โดนสอยจากเซนทัสครับผมเมื่อกี้มูวี่พลาดด้วยนะใช่ครับนี่ไงโชลิมมาเคาะหน้าก่อนหนึ่งทีฮะไอเอยูอัพมาไล่ซีคิวบีฮะเมื่อกี้เหมือนแบบมูวี่จะพลาดเลยนะทางโลเคเตอร์ลงมาอาจจะยอมจ่ายเลยเหรอเอ๊ะโอ้โดนบูฟหนีครับไม่มีผลอะไรครับแต่น่าจะจ่ายตัวเองให้ตัวเองเซฟอ่ะไม่อยากไปเสียเวลาครบนะใช่โอ้โหแล้วนี่โอ้แลนดี้ไม่น่าจะระวังตัวครับช็อตเมื่อกี้คือหันหน้ากันคนละทิศเลยใช่ฮะยิงเราโดนยิงหลังเข้าไปฮะนะและตรงนี้ครับมาแล้วครับดากอนเบลดมาจากฮัสครับโดนแฮกไปหนึ่งทีไปไหนแล้วเซลล์เดซโบสองคนนะจ่าชนะหูครับชิวนี่ก็ไพ่เมาเดียใส่เป็นกระจายครับสไตล์มาโดนไอติงเรียบร้อยอะโหอีกแล้วอีกแล้วนะเกมที่แล้วทำยังไงเกมนี้ก็ยังเอาอีกครับหูบูฮะดีว่าของเขาฮะโอ้พีคจริงๆวันนี้เป็นวันของเขาฮะโอ้โหจังหวะในการจ่ายเซฟเลสครับดีอีกแล้วนะดีมากดีมากเลยผมยอมรับเลยว่าฮูบูนี่เป็นอีกคนหนึ่งในทัวร์ OPC ที่แบบเซฟเลสครับพีคเลยนะถึงแม้ว่าบางครั้งจะเป็นอันติที่อาจจะมีจังหวะในการใช้งานที่หวังผลยากนะครับแต่ว่าถ้ามีจังหวะการใช้ที่ดีพอก็ทำให้ฝั่งตรงข้ามเสียหลักได้ง่ายมากนี่อ่ะโดนแฮปไปก่อนแล้วกันบ้าครับอุ้ยอ้าวนี่การประสานงานที่ดีครับผมมาได้ก้อนเบรกครับจากโชลีก็อ่ะโดนบุ๊บพี่บุ๊บนั่นเลยครับงานหยาบเลยครับเก็บแรนดี้อีกหนึ่งครับไอ้อีอยู่อัพครับพังเลยครับโอ้โหแล้วเสียดักกันเบดไม่โอเคฝ่ายนี้ไม่โอเคไม่โอเคกับฮ่องกงมากๆไอ้ช็อตเมื่อกี้ไม่โอเคมากๆครับผมคือแบบโดนไปโดนลูซิโออีกอ่ะโอ้เสียฟรีเลยครับเวลาก็ไหลไปเรื่อยๆครับเวลาที่มีว่าเยอะตอนแรกก็มันก็เวลาก็ไหลไปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับใครเอ๊ะใครเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแลนดี้เขาเล่นแบบไม่ระวังมากๆอ่ะฮะแล้วไอ้แบ็คบ็อกช็อตขี้ดักอ่ะเออมันเป็นเทเซอร์ขี้ดักมันเป็นเทเซอร์แบบธรรมชาติเทเซอร์อ่ะที่แบบชอบดักอะไรอย่างเงี้ยฮะชอบดักชอบรัชเข้าไปประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะโดนไอ้ยับดักนะครับอันนี้เล่นไม่ระวังเองครับกันดีนะแต่เหลืออีก2นาทีครับเวลาค่อนข้างจะสบายๆครับสำหรับทางด้านตัวฮ่องกงเอทิจูดเองครับแต่บุกไม่เข้าหลายรอบอย่างนี้มันก็แปลกๆแล้วนะจะบุกหลังหรือเปล่าไม่บุกด้านเหมือนเดิมครับแค่อ้อมด้านข้างๆโบสถ์นะครับเออโอ้ยหลังหักกันแล้วหลังคาราพาวมาโอ้ยเกือบโดนครับผมนะมาครับเจอครับแล้วจ่าย EMP ไหมสไตรค์ขึ้นมาไต่ตึกไปก่อนนะโอ้จะแฮกด้านบนครับแต่ไม่มีใครอยู่แล้วไม่เข้านะเนี่ยแล้วคือจะต้องรอดักกันเบดของเชลลินนี่จะเป็นช่วงนาทีหลังๆเลยนะครับเนี่ยกว่าจะได้ดักกันเบดเนี่ยต้องวัดดักกันเบด EMP นี่แล้วใช่ครับคือเนี่ยครับไต่มันก็จะบอกเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรนะอะไรเฮ้ยทำไมเพลย์โหลดมันดังเฮ้ยลืมอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวแล้วผู้คุณลืมอะไรกันหรือเปล่าครับผมเนี่ยมาทานโซลเกเซอร์ออกกลับมาก่อนครับและทานเซเดนมาและแห่ขึ้นข้างบนจริงๆครับผมสำหรับจังด้านฮ่องกงที่จุดครับทานโซลเกเซอร์มารอจังหวะจ่าย EMP อยู่แต่บูวี่โดนจับได้ซะก่อนนะเนี่ยเหลือเวลาละชักดาบเอ้าอุ้ยเฮ้ยเอ้าผ่านตาย5คนเลยฮะพังครับ4คนนะเออนะโอ้โหไปซับอีกครับตัวนึงครับโบเคาะโบเลี้ยงนิดนึงเลี้ยงนิดนึงไม่ได้เลี้ยงไม่โดนอย่าไปเลี้ยงเลยครับไอตัวสัญญาตาเดี๋ยวมันจะยิงตายเอานะเดี๋ยวหัวระเบิดนะโอ้โหเสียดายฮะตอนนี้นี่คือจากความผิดพลาดที่มันสะสมมาของทั้งเชียร์เลนและบูบี้
มันเกิดผลแล้วครับคือเขาเป็นการบุกครั้งสุดท้ายอ่ะคือผมว่าฮ่องกงในโจทย์เกมนี้เขาไม่ได้เล่นซีเคียวตัวเองเท่าไหร่เลยอ่ะเล่นระหว่างตัวใช่ใช่ไอ้ติ้งแบบโดนยิงหลังบ้างคือแบบแบรนดี้โดนยิงหลังอีกอ่ะมูวี่พลาดบ่อยใช่ดูแบบไม่ถูกต้องเอาบักบากและจะจ่ายยีพีหรือเปล่าวะยังอะแฮกมาก่อนซาเบียด้านหลังครับแต่นี่อะฮูฮูครับโดนไปครับฮันส์ครับอันติเมตใกล้จะมาแล้วและสไตล์ไม่หนึ่งทีก็มีซาเบียมาค้ำไม่อยู่ไอ้วับแล้วแปะพ่อมาไปเรียบร้อยเอติงตายไปก่อนหนึ่งศพและไล่เคาะมาครับผมตรงนี้ไปครับแบรนดี้ครับผมไปหวานครับได้แค่หนึ่งแต้มมูวี่โคตรเออร์เกมนี้มูวี่เออร์มากมากโอเคมากครับเออร์สุดๆครับซัมบ้าเหมือนว่ากำลังมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับตอนนี้สภาวะจิตใจหรืออะไรยังไงนะนั้นไม่ใช่แค่บูวี่คนเดียวด้วยนะครับทั้งแลนดี้ทั้งตัวของเชียรินสร้างข้อผิดพลาดกันค่อนข้างเยอะมากนะครับในเกมนี้แบงก์ก็เห็นตรงนั้นนะครับเอาให้หนักซัดให้ขยี้หนักเลยขยี้เลยฮะโอ้แต่โดยเฉพาะรอบนี้นะเกมเมื่อกี้ผมว่าบูวี่พลาดประมาณ3รอบอะและเป็นจังหวะทานสโตรเกเตอร์ล้วนๆเลยใช่แล้วทำให้เขา EMP ไม่ได้เลยแต่ในมองถ้ามองในการกลับกันแบงก์เขาก็โพซิชันดีด้วยคือเขาแบบระวังตัวกับซอมบ้ามากๆด้วยโคตรเซฟอ่ะยืนกันแบบระวังตัวแล้วพร้อมที่จะฆ่าซอมบ้าทุกรอบอ่ะคือแบบถึงแม้ว่าจะยืนแบบเพื่อไม่ให้โดน EMP กันเยอะๆก็จริงแต่ทุกคนเห็นกันหมดแล้วเรียกว่าเล่นโคตรไม่ซิงอ่ะและไม่ซิงไม่อะไรเลยอ่ะไม่เป๊ะไม่อะไรในจังหวะกับการแดงโคตรเป๊ะเห็นป่ะคือจังหวะเชลินพลาดทุกเทคไอ้ยับยิงมายิงไม่ตายวินตันตามเก็บงานเป๊ะใช่เชลินตายต่ออีกเก็บรัวเลยอ่ะใช่คือสื่อสารดีมากครับแบงค์ยังคงแบบเล่นได้ดีอย่างต่อเนื่องอยู่ฮะเฮ้ยมันเอาอ่ะเฮ้ยเห็นอะไรแป๊บอิดเอาหรือเปล่าได้แต่ก็ได้นะแต่เอสคอร์ทั่วไปน่าเล่นมากครับอย่างที่บอกตอนแรกกับที่เราบอกตอนแรกอ่ะโดยเฉพาะรูซิตี้ซิกอ่ะกดดันนะใช่มันทำให้การยืนโฮลำบากนะครับผมต้องแอบแล้วคุณก็จะโอเคเหรอการที่รถมันไหลไปเรื่อยๆที่คุณทำอะไรมันไม่ได้มันคือการซื้อเวลาในจุดแรกที่ผมมองว่าเป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยนะมันไม่ได้แพงมากนะก็คือแบบตายปุ๊บก็แค่ไปกู้เปลี่ยนตัวมาก็เท่านั้นแหละใช่แล้วยิ่งเป็นโดราโดได้เติมๆแป๊บเดียวก็เข้าไวละคือผมมองว่าไอ้คอมแบบเนี้ยในแบบเอสคอร์ดเป็นการซื้อเวลาแบบโยโร่ที่ดีที่สุดแล้วอะในคอมอย่างเงี้ยนะแต่คงไม่หรอกฮะเปลี่ยนแล้วนะครับผมเปลี่ยนละเป็นไอ้เรื่องเป็นวิดีโอเมกเกอร์ครับผมมาเป็นเล่นจริงนะมาเป็นแนวเจาะๆแทนนะมาเจาะแผงหลังครับทำให้เขายืนลำบากนะครับผมคือการมีวิดีโอเมเกอร์ในพอยต์แรกเนี่ยจะมีข้อมูลค่อนข้างมากนะครับว่าไฮกราวใครอยู่อะไรตรงไหนนะครับแล้วก็ให้ตัวของเฟล็กนะครับไปปิดชัดดาวไปครับยิงได้ไม่ได้อีกเรื่องนะยิงได้คือกำไรครับเนี่ยอายุรับเสียสวัสดีครับอุ้ยรีคอร์ดนะเหมือนแค่ปรับแค่ใช้พอยต์แรกแหละเพราะว่าถ้าพอยต์แรกถ้าเขาไม่บวกก็ไม่ใช้ทำไมอีกนะครับผมมันใช้ประโยชน์แค่ตรงพอยต์แรกช่วงแรกเลยนี่ครับไอ้อัพกับทางด้านฮัสครับคู่หูนักล้วงนะของจริงนะอันนี้ฮัสก็ดูเข้าฟอร์มกับทีมมากขึ้นนะวิ่งหลังๆอะแรกๆเขาดูเล่นแย่มากๆเลยใช่ครับผมนะแต่นั่นแหละครับคือถ้าดีโอ้ทานเซเนทันทีเลยอะต้องจ่ายทันทีต้องใช้อะดีเฟกมาแล้วได้เวลาที่เขาจะชาร์จดามแล้วจ้าเฮ้ยสวยเอ้าเอ้าเจอมูวี่สวนนะและตอนนี้ไอยูอัพออมาด้านหลังแต่ยังไม่มีใครทำอะไรได้ครับผมยังวัดกับโชเรียนอยู่รีคอร์กับมังกรยังไงดีเจอด้านซีคิวบีมาแต่ออมาด้านข้างเจอจะได้มูวี่อีกแล้วก็ทาสโลเกเตอร์นี้ออกไปก่อนนะเทโลยังดันอยู่นะมาครับเฮาส์บอมมาโอ้จะเอ้าหรูนะแต่เก็บได้โอเคอยู่ได้เป็นสั้นไปก็ไม่ได้เร็วอะไรครับเป็นการเทรดที่ดีฮะอันนี้และไพมอลเรดมาครับผมชัวรินได้ตรงนี้ EMP มาจากเจด้ามูวี่และวิ่งกลับมาก่อนซาเบเรียมาไพมอลเรดยังมีผลอยู่และตรงนี้ครับมาคาเมโกจายครับโอ้และกันบาอะไรมากันเต็มเลยซาเบเรียมาชัวรินต้องรีคอร์กลับมาก่อนและฮัสกลับมาเป็นทางด้านตัวฟาร่าเพื่อจะมาซับเพลสด้านล่างเก็บซอมบ้าได้หรือเปล่าและเซเรสซัสมาอีกแล้วจากทางด้านแบงค์สปอร์ตแต่ยังไม่มีใครตายครับผมและตรงนี้ซีคิวบีก็มาบุกออกไปวินสตันเอติงโดดขึ้นมาเช่นกันกันบาครับโดนสอยไปโดยทางด้านชัวรินฮะแมงโก้อันติไวมากอะอะไรวะเนี่ยคือแมงโก้อันติเร็วจริงๆอะทำเซเนตมาแบบไวมากๆเลยอะใช่อันนี้คือต้องแม่นขนาดไหนถึงจะต้องไวแบบใช้เวลาน้อยมากขนาดนั้นเพื่อทำเซเนตสองรอบอะต้องหาใครสักคนมาจัดการกับฟาร่าหรือเปล่าฮะนี่ฮะยิงดักเลยอะมาสแกนหาซอมบ้านะแล้วมันจะโดนอ้อมข้างหลังครับถ้าเจอพวกฟาร่าหรือพวกวินสตันอ้อมอย่างเงี้ยมันก็เป็นปกติครับกดดันแผงหลังนะทำให้ซับเล่นลำบากนะผมนี่มันเอาจริงเอาจังมากเลยครับใช่แล้วตอนนี้มันมีแพ็คด้วยนะเนี่ยทาโลเคเตอร์เพื่อจะฆ่าพยายามอย่างมากทายฮาร์ดน
ชายฮาร์ดจริงๆเพราะมันเล่นยากมากครับผมสำหรับพวกเนี้ยนะแต่ตรงนี้เป็นมัตติมาโอ้โดนกินแต่ยังเก็บได้อยู่สวยครับ2คนครับผมจากทางด้านอีวัพและตรงนี้ครับไล่มาเซริจันจากแรนดี้ยังพิมพ์ไปทีเพื่อจะไม่ให้หนีแต่ยังไม่มีใครตายครับผมไอ้ติงเก็บทางด้านกัมบาไปได้แรนดี้สอยวูดฮูฟู่ไปได้อะไรกันเนี่ยครับไล่กันเรียบร้อยครับผมนะฮาร์ดบอกอะไรกับเราต้องหนาพยายามแบบหนักมากครับนะพูดพังไปครับแต่ตรงนี้ครับชัวรินครับสอยไม่ได้ฮะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปไม่เข้านะเนี่ยไอโยแม็กคีก็ตอบโจทย์ครับเอามาเตรียมจัดการแล้วเพราะว่าเทเซอร์ซัมบงซัมบ้านะฮะเป็นพันเต็มไปหมดครับผมคือกาวเล่นไม่ได้ด้วยแหละมาเล่นฟาร่าเมื่อกี้กาวเขาเล่นลำบากขนาดนั้นเล่นฟาร่ายากครับนี่ไงเคาะแฮมเมอร์มาก่อนครับผมแต่อ้าวเกิดมาก็ตายครับคนเราเกิดมาก็ต้องตายจ่ายครับผมและซาวแบรียมาครับยังไงดีตรงนี้แมงกัวจ่ายครับยังคิวอยู่และกำลังจะมีทานเซเดตอีกรอบแล้วนะมาแล้วฮะนะและตรงนี้ครับวินสตันครับจากเทนนิลต้องโดดหนีเลยฮะไปกรุ๊ปด่วนเลยครับรอบหน้าไม่มีให้กรุ๊ปแล้วด้วยนะฮะหูตายหลังอีกด้วยฮะโอ้เสียเวลาอีกครับทิวเพิ่งจ่ายไพโวเลตไปมั้งถ้าผมจำไม่ผิดไม่โอเคละอันนี้ไม่โอเคใช่เหลือคนเลย 6% ครับไม่มียื้อด้วยนะรอบนี้มีแต่เซฟและซักของฮูวูแหละที่กำลังมาต้องเข้าต้องจบอ่ะต้องเข้าแบบพืชไปเลยฮะคือพืชนี่คือกันบาดต้องเปิดทันเซนเน่ะEMP มาแล้วครับรอจ่ายจังหวะนี้อยู่ตลบหลังมาแล้วไอ้แฮ็กใส่อ้าวตกไปหมด EMP มาทรานเซเดนต์มาก่อนครับกันบ่ายังไงเลยครับตรงนี้ครับยังค้ำเข้าไปอยู่และนี่ครับผมเฮาส์บอมมาอย่างรุนแรงแต่ยังไม่มีใครเข้าไปเพโลดเซเรซักมาจากซาดาคนจุดชิวครับเก็บแมงกระจายไปได้และเพโลดยังนั่งอยู่ซาแวริอามาเช่นกันอาคิวตีเพิ่งจ่ายไปสักครู่นี้นะครับอย่างที่เห็นเลยและเสียไป2คนเลยครับสำหรับฮ่องกงคนจุดยังไงดี1คนนะ3 4คนเฟรนด์สปอยครับหายไป5คนครับผมและเรียบร้อยครับไป2ต่อ2ครับห้องกองไอ้ที่จูดตีตื้นขึ้นมาฮะโอ้โหแล้วงานดีมากครับห้องกองไอ้จูดครับโอ้โหการดีซะอย่างนั้นฮะโอ้โหและเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับจังหวะการเล่นแบบสุดแสบของฮูฮูครับผมนะคือด้วยความที่แบบว่าถูกพอยต์สุดท้ายอะบุกสุดท้ายสำคัญมากนะครับแต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือลิงกำลังจะโดดครับเจอแฮกนั่นแหละแล้วโดดไป EMP พังเลยครับบอกทางเซนต์ทุกอย่างเละเลยฮะแล้วที่สำคัญที่สุดคือแบงค์ใช้เวลาเสียเวลากับตรงพอยต์แรกไปนานมากครับแต่ผมว่าหลังจากด่านหลังจากจบด่านนี้แบงค์อีสปอร์ตนี่แบบผมว่าใจเสียพอสมควรอ่ะเพราะตัวเองเลือกมาด้วยแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับจากสเตตเนี่ยทางด้านห้องคงที่จุดวินเลจดีกว่านะในด่านโดราโดนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในเกมที่5ครับผมอีกไม่นานครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับผมWe'll be right back.
们出来，偷女王的钱，炸掉避暑小屋，还是毁掉酒吧？不管怎样，你这次真的惹毛老大了，他们不会再让我们进去了。没错。好吧，有这两样就能通通搞定，金钱还有炸弹。我想到了。吉利亚的叮当，吉利亚的蹦，手里拿钱，大家炸弹，我们回家，回了自家。想看看女王发现自己上当时会是什么表情了。先来把每个步骤都过一遍，免得你搞砸了。好了，首先点燃一米信，再来变装一下让大家都认不出来，然后混进去。之后呢，把金光闪闪的炸弹推车送到老大那边，然后现出我们的真面目。棒，他们绝对想不到。哦，对，我忘了逃脱路线。第二版，点燃引信，变装，推车进去，大门，现出真面目，然后拔腿快跑。哦，太简单了。啊，对呀，干嘛要炸掉钱好，点火，变装，推车，大门，现身，拿着钱。然后不，你要记住，别搞砸，别引人注目。是谁呀？炸弹鼠跟拦路猪。哎，快滚吧，老兄！白痴！拦路猪！哒哒哒哒哒哒哒！哦！
เอาละกลับมาสู่อีกเกมนึงครับผมหน้าที่ทางด้านตัวห้องกฎิจูดครับได้เลือกแมปมาครับ IK Wall ครับผมสองเท่าแล้วนะตอนนี้เกมที่5แล้วฮะมีความตึงครับคู่นี้นี่เรียกได้ว่ากินกันแทบจะไม่ลงนะครับนี่คือความสนุกของคู่นี้คือแบบเหมือนแบบรู้เล่นเล่นกันแบบผัดกันพลาดผัดกันได้อ่ะเออนะครับแต่ว่านั่นแหละครับมันจะถ้าสลับกันพลาดสลับกันอะไรกันขนาดนี้นะครับเดี๋ยวใครที่เล่นได้เพอร์เฟกต์กว่าก็จะต้องชนะไปในคู่นี้ครับครับผมนะแล้วถ้าเกิดทางด้านแบงค์ชนะแมปนี้เนี่ยก็จะอีกแมปนึงจะเป็นแบงค์เลือกด้วยซึ่งจะรู้สึกว่าจะเป็นคอนโทรลพอยต์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะโดนตัดมากเลยอ่ะใช่ใช่นะแล้วฮ่องกงในโจนี้แบบมีประวัติไม่ดีกับคอนโทรลพอยต์บ่อยด้วยนะครับผมเออคือแพ้คอนโทรลพอยต์บ่อยนะไม่รู้เป็นอะไรนะคือทุกด่านเลยนะเหมือนแบบจะเป็นด่านที่แบบพวกเขาไม่ค่อยชอบอ่ะไม่ถนัดนะครับผมนะคือชอบไปเขาเรียกว่าชอบไปตายชอบไปแพ้ตอนพอยต์ยังไม่อันล็อกอ่ะใช่นะบ่อยๆนะครับผมเดี๋ยวดูว่าจะเล่นกันในคอมแบบไหนครับผมแต่ฮ่องกงที่จู่ผมว่าอาจจะเล่นอันนี้เขาน่าจะเล่นกันก่อนแหละแล้วการเป็นแบบไลน์ฮาร์ซาเลียด้วยครับผมน่าจะนะน่าจะนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็เล่นแบบนี้แหละฮ่องกงอาร์ติจูดนะครับผมมี 2-3 ทีมมาที่เล่นบ่อยๆจะเป็นอีกทีมจะเป็น AHQ นะนะครับที่เล่นคอมนี้แบบหลักๆเลยอะ นะมาครับเดี๋ยวดูว่าฮ่องกงอาร์ติจูดแต่น่าจะกันนะน่าจะกันนะน่าจะไม่น่าจะเล่นแบบโหดๆแบบเลือกบุกก่อนสักเท่าไหร่ฮะโอ้แต่ว่าพูดถึงไทเคนวอร์ดนี่เหมือนเป็นด่านที่มูวี่นี่แบบว่าทำมากคือเล่นเป๊ะมากนะสำหรับซัมบ้าเขานะครับเป็นด่านที่ดูเล่นแล้วเท่าที่ทันผ่านมาสายตานี่ดูเหมือนมูวี่จะเล่นในด่านไทเคนวอร์ดเนี่ยพริ้วสุดแหละนะไทเคนวอร์ดนี่บอกเลยว่ายาโดนฮงโดนแฮกอ่ะมีผลทุกที่เลยและแทบจะทุกจุดนะครับมีป่ะไม่ลงไม่ลงลงแน่ไม่ลงไปเลยวันเนี่ยตอนคุณกำลังแพนกล้องอยู่แล้วเจอคนโดดมาฆ่าตัวตายอ่ะเออนะอ่ะมาน่าจะโอ้โหฮ่องกงได้จุดน่าจะกันนะครับมูฟี่มาอย่างนี้แหละชัดแล้วแต่ว่าถึงซัมบ้าในด่านนี้นะครับในพอยต์แรกเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะยาเนี่ยในฝั่งกันเนี่ยมันจะมียาอยู่ถึง2แพ็คเลยเดี๋ยวฮู้ฮ่องกงได้จุดบุกก่อนครับเลือกบุกก่อนอ๋อมันมาคอมเดียวกันเลยนี่ว่าใช่ๆๆนะผมอุ๊ยฮัทซัมบ้าว่ะเฮ้ยฮัทเล่นซัมบ้าว่ะเฮ้ยอยากเห็นนะนี่อยากเห็นคือผมไม่เคยเห็นฮัทเล่นซัมบ้านะอมริก็ไม่ค่อยเห็นใช่ไหมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ฮะเคยแต่ไม่ค่อยเนาะใช่ๆนานๆทีแล้วนะอ่ะมาฮะไปอ่ะนี่ฮะเคาะมาก่อนนะชนะมูฟี่ครับแต่ผมว่าทางด้านตัวฮ่องกงที่จูดกะจะเล่นไมเกมพอสมควรอ่ะคือเราเคยเห็นแล้วในรอบตอนเขาเจอแฟตวอลตอนที่ว่าเขาเลือกที่จะบุกก่อนเพื่อที่จะสร้างความกดดันในเกมครับผมนะแต่ปัญหาคือเขาจะบุกได้ไหมแค่นั้นแหละนั่นเดี๋ยวจะเข้าได้เปล่านะครับผมโอ้แล้วก็พยายามจะเข้ามานี่ครับโอ้มาครับเจอกันบ่ายครับผมแต่ต้องรีคอร์กลับมาก่อนก็ผมสำหรับจะได้ฮ่องกงที่จุดพอยคอนเทสก็มาแล้วแต่ด้านหลังก็ผมทิวก็ไปก็พัสไปหนึ่งศพเช่นกันชัวรินก็เก็บทิวไปได้อะนะและเสียไป2คนกับแรงอีสปอร์ตแต่ต้องมาเติมนะไม่งั้นนี่ต้องปล่อยพอยต์แรกทันทีนะฮะนะเหลือเวลา3นาทีครับผมไล่ยิงอยู่ครับด้านชัวรินครับเข้าไปข้างในรีคอร์กลับมาก่อนจะมีพัสบอมอยู่ฮะนะโอ้จะตายโนโนฮิลฟอร์ยูนะแล้วซาแบลเรีย EMP ใส่จีพาวบอมใหม่1ทีครับผมแต่ยังไม่มีใครตายครับผมมูฟวี่มาทานโซเกเตอร์นี้มาก่อนฮูฟูระเบิดอาร์ยูทีโดนสอยไปเช่นกันและตรงนี้เข้ามาในเพโลดแล้วครับผมยังไงดีครับพ่อไปอีก1ทียังไงฮะยิงมาครับมูฟวี่แต่ตัวเองก็จะตายก็ทริลไปอีก1ศพครับผมนะเสียไป3กับสำหรับทางด้านแบงค์อีสปอร์ตและเขาบุกได้ฮะไพเมอร์เรดมาจากไอติ้งครับสังเกตได้ว่ามูวี่ใช้เทคนิคนี้บ่อยมากนะคือการปาทานสโลเคเตอร์ขึ้นเตะในมุมสูงแล้วให้ตัวเองแฮ็กแบบในจุดที่ฝั่งตรงข้ามหนีไม่ได้หรือไม่รู้ตัวเห็นใช่ไหมก็คือจะชอบปาขึ้นปาโยนสูงแล้วก็แฮ็กจากข้างบนแล้วคนที่โดนเนี่ยก็มักจะเป็นพวก
ลิงนะฮะอีว่าดีว่าอะไรเงี้ยสร้างความน่ารำคาญด้วยกับอีกฝั่งตรงข้ามเหนือมหาศาลเนี่ยครับผมมาเพย์โหลดมานะฮะเหลือเวลาอีก4นาทีกว่าครับ My ultimate is chargingชัวลิงอ้อมด้านบนมาฮะแล้วเจอตาเอ๋โอ้ยจะวัดไก่ยิ้มอัพเหรอไม่ถูกต้องแล้วมั้งรีคอร์กลับมาก่อนนะนะและตรงนี้ก็มาไล่ด้านหลังฮูบูและ EMP มาจากบูบี้ยังไงครับชัวลิงครับมีพาวเวอร์สโตรมแล้วแล้วแปะไปและทานเซนเดนมาจากทางด้านตัวเมงกจ่ายครับผมฮูบูตายไปแล้ว1โซลไล่ยิง RQ ที่ครับผมสำหรับทางด้านตัวชัวลิงนะเรียบร้อยครับผมนะเสียรัวๆเลยฮะโหหนักมากเนี่ยหนักนะครับหมดเลยครับทีมคิวอะโอ้โหกดดันได้หนักมากสมกับเป็นเจ้าของบ้านครับโอ้โหจังหวะการเล่นฮ่องกงรอบนี้ดูอันตรายมากเลยครับคือการเข้าทุกอย่างการโฟกัสทุกอย่างเป๊ะมากครับผมจังหวะลงตัวสดๆครับมีแวะมาแอบด้วยไปก็มีสั้นโดดนะโอ้โหแล้วเทโหลดไหลไม่หยุดเลยฮะจากการข้างบนครับเทเข้ามาแล้วฮะโดดขึ้นมานะครับจ้ำมาอีกหนึ่งทีครับเฮ้ยร่วงเดี๋ยวนะร่วงครับผมโดนผักครับน่าจะลิฟต์ปูดาวครับเรียบร้อยครับผมกันได้ฮะโอ้โหเสียดายอ่ะพลาดทีเดียวแล้วกันได้เลยครับเทนิโกไวเซอร์จากฮัสด้วยฮะโอ้โหแล้วอาร์ติ้งนี่ดันไปโดดจังหวะคูดาวพอดีนะที่ฮูนั้นผักสวยด้วยแหละนะครับคือสิ่งอย่างนึงของดีว่าที่น่ารำคาญคือมันผักนี่แหละใช่นะครับผมนะครับวินตันบางทีโดนก็เสียจังหวะเยอะครับจังหวะจะโดดอยู่เจอดีว่าผักนี่คือแบบน่ารำคาญมากถือว่ายื้อได้ยังโอเคอยู่ครับแล้วก็ได้พื้นที่ข้างบนคืนมานะฮะก็ขึ้นมากดดันด้านบนกันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ครับผมเหลือเวลาอีก2นาทีกว่าๆฮะนะและเล่นด้านบนได้แล้วนะสำหรับทางด้านตัวแบงค์ครับคือเล่นด้านบนได้เมื่อไหร่นี้เขากันได้ยาวๆแน่นอนอ่ะและไพโมเดตทันทีครับผมนะต้องการเคลียร์ครับใช่ครับต้องเคลียร์ด้านบนทันทีครับผมแต่ตรงนี้ก็พาสมาเอาเยียบีโอ้ตายไม่ได้โอ้ไม่ตายอ่ะแล้วก็เซนเดนจากกันบาดและตรงนี้ครับมีจางด้านตัวซาเวเรียมาจากจางฮ่องกงไอติจูนไล่ยิงทิวอยู่ยังไงดีจะแฮกมาแต่น่าจะต้องเปิดไพโมเดตนะครับทิวไม่อยากให้ตัวเองตายสักเท่าไหร่แต่ต้องผักมาเคาะมาอีกหนึ่งทีก็มูมี่ก็ทานโซลิเตอร์จุ๊บมาก่อนครับผมและตรงนี้ทิวต้องโดดเดียวไปเสียไป1คน2คนกับกันบ้ากับฮัสและทิวกำลังจะตายครับผมกลางแบเรียมากันไว้ก่อนไล่ช็อตมาเรื่อยๆอย่างนี้แต่ทิวไม่รอดอยู่ดีฮะโอ้เอาละครับรถเริ่มไหลแล้วครับตอนนี้จะเข้ามาหน้าประตูแล้วครับเตฟอัดหน้าประตูด่วนครับเคาะเลยฮะดีคอร์กันไว้ก่อนนะโชลินะและต้องโดดขึ้นแล้วไม่งั้นไม่ไหวครับและไอ้เอื้อมเข้ามาคอนเทสมาเติมต่อครับผมจะนั่งฮูบูและยังมีพาวสปอมอยู่ครับผมสำหรับจะได้ชัวรินเคาะเป็นทีและเซนุสักกลางรถกันเลยทีเดียวก็ผมไปครับเก็บตามได้เอติงได้เอ้าซาเบเรียมายังไงดีครับมาเติมแล้วก็ทานโซเกเตอร์มาเยพีมาหนึ่งทีครับและมีจานเซเนตมาเช่นกันแฮกไซเออร์แล้วตกทันทีครับผมโอ้โหนั่นแหละงานยาวแล้วครับผมทิวไปไล่แมงกอจ่ายเรียบร้อยหนึ่งโซ่แต่ในเพโลนยังเยอะกันอยู่ฮัททางนั้นไบโอติกฟิลมาไล่ยิงอยู่ครับผมยังไงดีครับยังมีเทนิโกไวเซอร์แต่ตรงนี้มีคนจู้สีกบีเปิดเทนิโกไวเซอร์มาครับทางด้านฮัสยังไงดีครับยิงมาก่อนยังไงดีแลนดี้ไปไหนเคาะมาเรียบร้อยครับเสียไป3ส่วนครับผมฮ่องกงอดิจูดครับหน้าประตูครับผมโอ้โหจังหวะเมื่อกี้เสียหลักกันไปเลยนะสำหรับการโดนผักตกนะฮะโอ้โหแล้วโดนแฮกด้วยนะครับแฮกแล้วก็มูฟตกนะครับและที่สำคัญคือจังหวะในการเล่นของฝั่งแบงค์ที่ยังเหนียวอยู่มากๆการยื้อเวลานะครับเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับในจอบเมื่อกี้มาครับ60วินาทีสุดท้ายครับผมไออีทูอัพอ้อมด้านหลังครับจะนี่กะจะพิกออฟเหมือนกันนะรอเผื่อมีใครเดินเข้ามาในนี้พอดีก็จะได้ค่าพิกออฟฟรีไปฮะเป็นด้านบนครับสวัสดีครับเห็นนะหันหน่อยโอ้โหนี่กะจะ360นะวิ่งอยู่360เผาบอมโอ้สโคบอะนี่ฮะเคาะด้านบนมาก่อนครับต้องไล่ด้านบนบ้างแล้วครับนะคือแบงค์ได้ถ้ายืนด้านบนได้เขาคนเดียวเอ้าโอ้พอดีเลยครับเป็นจังหวะที่หุ่นแตกคนด้วยครับเนาะนี่นะฮะมาครับเอาแล้วไปอีกหนึ่งคนแล้วน่ะอีกหนึ่งคนแล้วน่ะโดดหนีตายอยู่หนีตายอยู่นะนะและนี่ครับอยู่ในมุมแค่นี้ควรจะปาเพราะว่าโอ้กันป่าครับเต็มหน้าครับแต่ชูรินเก็บพัสไปได้และตรงนี้ฮิวฟีเป็นสีแดงรัวๆยังไงครับตรงนี้เหลือแค่2คนครับฮูบูยังจะมีเซเรซัสต้องจ่ายแล้วเขาต้องจ่ายแต่จ่ายไม่ได้ครับพูดโดนผักลงไปด้านล่างและงานหยาบครับผมมาครับ1นาทีครึ่งเพิ่มฮะโอ้อีกแล้วอะโดนไป2รอบแล้วฮูบูด้วยกลายเป็นฮูฮูเลยฮะลงแรงล่างครับฮูฮูจริงๆอะคือผมว่าเมื่อกี้เขากะจะเซเรซัสเขากะจะเซเรซัสนะแต่
มันก็คิดว่าแบบหรือไม่ก็คิดอีกมุมนึงคือแบบมันไม่ได้แล้วอ่ะไม่ก็ตายแบบเอากุ๊กไปเพราะว่าคิดว่ามันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเอออีกแล้วฮะและฮูครับผมต้องกันนะฮะเทโรกำลังจะถึงจุดที่3นะฮะและไอเอชอัพครับมีพาวเวอร์บอมบ์เนี่ยนี่ยังจะเหม็นไปกัน3คนเลยนะ4คนและ5นะฮะพร้อมมากฮะมาด้วยและพาวเวอร์บอมบ์ครับผมโอ้โหและเซลล์ได้ซักจ่ายที่กับแบงค์แต่ดูว่าจ่ายไป2กำลังโอเคไหมก็ได้อยู่นะพอได้โอเคนะไม่ได้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยอะไรมากครับผมแต่ดีคอมไวเซอร์มาจากทางด้านฮัสครับไล่ยิงมาอยู่แต่ทานเซนเดนมาเติมอีกครับทางด้านกันบาครับรู้สึกเหมือนจะมีคนมาปวดปวดหรือเปล่าเซลเดสตาร์ไปหนึ่งทีและยังพีมาแต่ช้าไปหน่อยซาเวลเรียเพิ่มมาแล้วจากจานาไรน์สปอร์ตและไงนี่ตรงนี้ครับโดดมาทานโซเกเตอร์มาแฮกมาวินสตันโดดไปเติมอีกทีหูหูระเบิดไปแล้วทานโซเกเตอร์ออมด้านหลังมาอยู่แต่ตรงนี้เจ็บหนักมากครับผมวินสตันทิวต้องวิ่งหนีออกไปก่อนฮะนะแต่นี่เขาเล่นกันแซนวิชเลยครับคือตลบหลังไรน์สปอร์ตเสียก็ไป 3-4 คนแล้วอะนะและไพโมเรตใหม่1ทีครับ RQT โดนข้อกลางอากาศแรกกำลังจะถึงจุดที่3แล้วงานเข้าแล้วครับตอนนี้แบงค์ครับโอ้ทามาแบงค์สปอร์ตโดนอุดหน้าสปอร์ตพอยต์แต่ตรงนี้ครับคูบูครับขึ้นมาแล้วจู้มาอยู่จู้มาอยู่โอ้ยังไงดีคูระเบิดพอบอลมาต้องเปลี่ยนเป็นเมทีครับทางด้านฮัสยังไงดีครับตรงนี้ต้องมีไคโรฟีนหรือเปล่าและปาเบอร์ติฟเกเนมาชูรินยังติดดีบัฟอยู่รีคอร์กับไม่1ทียังไงแล้วไคโรฟีนไว้แต่ตัวเองมาดักด้านหน้าเหมือนกันคูระเบิดไปเรียบร้อยทางด้านแบรนดี้ฐานโซเกเตอร์นี้มาครับทางมูฟี่และตรงนี้ก็มีไอซ์วอลมาครับการโซเป็นโอแช่แข็งกันรัวๆครับอย่างนี้โดนเอ็มพีไม่น่าจะรอดเปล่าไม่รอดกับฮัทกับโดนพุ่งชนเรียบร้อยครับผมเสียไป3คนในตรงนี้กับมูฟี่กับโดนกับด้านบนแลนดี้โดนไปติดกินเนตอยู่ทางด้านตรงแมงโกจ่ายเปลี่ยนมาเป็นทางด้านโซเยอร์สวิสซิงและนี่ครับผมเซลเดนซักมาจากทางด้านแลนดี้ซาวเวเรียจัสซิกุมีเซลเดนซักมาจากทางด้านตัวแบงค์สปอร์ตแต่ไม่มีใครตายยังไงครับเทโรยังมีการยื้ออยู่ซิกุมีมาเติมอยู่ที่แลนดี้กำลังจะตายแล้วยังไงต้องฮีลแล้วครับผมแต่ทีมครับหลบอยู่ไอ้ยูเอฟโดนแฮกมาทางโซเกเตอร์นี่ออกมาก่อนก็จะได้มูฟี่มีพ่อบอกต้องแปะเพื่อจะฆ่าแล้วแต่อะไรครับแลนดี้ตายไปเรียบร้อยแล้วครับผมเสียไป2คนยังไงเอ็นดิ้งไป1คนทานเซนเดนมาจากทางด้านกันบาและนี่ครับผมมาครับลิซ่าไป1ทีครับซิกิมียังโดนไล่กระทึ่งเรียบร้อยโชลินมาแต่ไม่ทันอยู่เนี่ยโอ้หน้าบ้านนะหน้าพอยครับนิดเดียวเท่านั้นนะโอ้แล้วนี่ขนาดว่าทางด้านตัวห้องบนในจุดเขามาดักหน้าบ้านอุดรู้เลยนะอุดสปอนเลยนะแต่ทำอะไรไม่ได้อะโอ้โหคือปัญหาของเขาคือเรื่องของการปิดดาเมจที่ยังขาดๆอยู่บวกกับมีนางเมย์นี่แหละฮะนางมารร้าย นางมารร้ายนะครับมาคอยเป็นมารประจนนะครับไม่ให้การจ่ายดาเมจเป็นไปได้อย่างสะดวกนะครับผมจริงๆอะไอช็อตนั้นอะผมว่าได้เพราะวิสาดวิสาดเลยเออวิสาดเลยมันเป็น LE ที่แบบกันโซนดีมากเลยนะวิสาดอะถ้าใช้เป็นแบบใช้ในจังหวะที่ถูกและมุมที่ถูกต้องอะวิสาดเรียกว่าเสียหลักมากๆนะครับมันเป็นเล่นไปนะฮะโอ้แต่เกือบเหมือนกันนะเกือบได้สามแต้มที่ผมเห็นฝั่งแบงค์หยิบเปอร์ซี่นะจะเป็นฮัสฟาร่าหรือเปล่าแต่พูดถึงฟาร่ากับด่านนี้ก็ได้อยู่นะครับดีด้วยผมว่าด่านนี้ฟาร่าดีมากครับในการไล่เคลียร์ตัวแพลตฟอร์มชั้น2ค่อนข้างดีนะครับกดดันได้นะทำให้อีกฝั่งหนึ่งไม่สามารถมาจ่ายดาเมจได้อย่างง่ายนะครับผมออกแนวเป็นอินเทอร์รัปซะมากกว่านะคือมาป่วนนะครับผมแต่นั่นแหละครับถ้าเล่นคอมพวกฟาร์มาซีอะไรอย่างงี้มันต้องคือด้านล่างกับด้านบนน่ะมันต้องสัมพันธ์กันพอสมควรน่ะด้านล่างอาจจะแบบอาจจะสร้างสเปซให้ด้านบนก็ได้หรือด้านบนอาจจะไปป่วนก็ได้ให้ด้านล่างเล่นง่ายขึ้นนะมันต้องบาลานซ์กันนิดนึงอ่ะนะฮะแล้วก็ไม่รู้จะให้กันบะเล่นซัมบ้าด้วยหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเล่นคอมฟาร์มาซีไม่น่าเล่นซัมบ้านะเล่นฟาร์มาซีไม่เล่นซัมบ้าหรอกมาครับแล้วโดนเจาะแบบขยี้หนักแน่ผมว่าไอ้คอมฟาร์มาซีเนี่ยมันน่าจะจุดแรกได้เร็วเหมือนกันนะฮัสกันบะครับเนี่ยบูสขึ้นมาครับผมก็ตามประมาณนี้แหละก็คือมันจะยิงอัดสร้างพื้นที่ให้เพื่อนไปได้เรื่อยๆครับผมแล้วก็อัดที่ชั้น2เนี่ยเล่นลำบากครับก็คือเป็นจุดของซัพพอร์ตนั่นแหละที่ชอบไปยืนตรงนั้นนะครับเห็นแล้วเราเห็นนายนะนี่ไงกดมันซะเลยครับผมโอ้โหเอติงต้องโดดหนีเลยฮะคิดเอาฮะมันเจ็บครับผมวินตันกับวินตันเหรอครับโอ้แล้วมันจะอัดในรูอย่างเงี้ยอัดรูอย่างเดียวแรนดี้ออกมาโอ้ต้องดีเฟนส์วิธีการเอติงก็ต้องกางแบเรียมาครับผมตรงนี้โอ้เกือบตายครับผมจันด้านโชลินครับ
โอ้ยและนี่ครับกดมาเรื่อยก่อนนะยังไม่ค่อยอะไรหนักมากครับแต่นี่ยิงซัมเพมาหุ่นแดนดี้ระเบิดแล้วกด CQB อยู่ยังไงจะเอาใครดีครับนี่ก็บูสต์ขึ้นมาก่อนนะ CQB ยังโดนกดยิงเรื่อยๆอยู่บูบี้ไล่แฮกมาครับแต่ด้านล่างของ Brain Sport เขาเสียกันไป3คนแล้วฮะกราวคุมไม่อยู่ครับก็ตามสไตล์ฟาร์มาซี่แหละถ้าเกิดว่ายิงไปเรื่อยๆแล้วไม่มีกรก่อเกิดคิวขึ้นตัวเองก็จะแพ้ไปเรื่องปกตินะครับครับผมคือเมื่อกี้คือยิงกดได้แต่ว่ามันไม่ได้ฆ่าเลยนะคือยิงให้เจ็บอย่างเดียวเขาก็ฮิวขึ้นมาเลยคืออย่างที่บอกดาเมจที่มีเป็นล้านต่อให้ทำไปแต่ถ้ามันไม่ตายอ่ะนะครับผมมันก็ไม่มีอะไรนะแล้วกัมบะกำลังจะมีเรโซเล็กแล้วนะครับผมมีอัลติเมทกันกี่คนเนี่ยน่าจะ3และไฟหน้านะครับผมอาจจะ4นะนี่ครับปลาย EMP มาก่อนนะฮะฮ่องกงได้จุดครับแต่ตรงนี้บาราดมาโอ้สวยครับผมแต่เจอสอยไปอีกเช่นกันรีเซล็กไหมต้องรีเซล็กสักทีครับผมเอาฮัสขึ้นมาอายุอัพครับมาครับรีคอร์กลับไปก่อนครับแต่ฮัสซัมไลยิงมาก่อนดาลานกับไพเมาเลตแต่ฮ่องกงได้จุดครับเสียไป4คนเรียบร้อยครับเอติงต้องเปิดไพเมาเลทันทีฮะมาซื้อเวลาครับผมไม่น่าได้นะครับโดดดีนะโอ้อะไรยิงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเหยียบโดนครับเฮ้ยเออจ้ะเป็นลมเลยครับไอพวกบินต่ำนะอันนี้บินต่ำเองนะบินต่ำแล้วมันใกล้พอที่จะลูดลงหัวด้วยนะใช่ต้องกลับเลยครับสำหรับทางตัวแบงค์นะแต่ว่าเวลาก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าเรื่องเวลาผมว่าต่อให้เป็นกี่นาทีถ้าเป็นไอคอนนะพลาดยังไงก็เป็นคนพลาดเมื่อกี้ผมเห็นมูฟวี่อ้อมหลังมาไปเจาะหัวใครไม่รู้เนี่ยฟาลักก็จะยิงกดดันที่ด้านบนของปราสาทนะครับผมแต่ผมว่าเขาก็เลือกตัวเมอร์ซี่มาค่อนข้างจะโอเคอยู่นะตรงที่ว่าเขาเรียกไงเทลแพ็กมันถูกตัดอ่ะนะฮะโอ้โหแล้วแฮกทีเดียวระเบิดก็หมดไปอ่ะทานเซเดนมาจากแมงโกจายครับโอ้โหแว้นมาจากด้านบนลงล่างเลยฮะนะและตรงนี้ครับไล่ยิงมาเจอไอ้ที่ว่าเก็บงานครับไพเมอร์เรชมาอีกหนึ่งทีและซาวเบลเรียมาจากทั้ง2ทีมหูวู้มีอัลติเมทแต่เพิ่งเกิดครับผมแมงโกจายตายไปก่อน1ศพแล้วเมื่อสักครู่อ่ะนะแล้วไล่ยาวเลยครับผมเข้าโกที่จุดและ EMP มาอีกหนึ่งทีอ่ะมูฟี่อ่ะแต่ว่าโอ้ยเต็มหน้าเลยฮะโอ้สวยอยู่ครับได้วินสตันครับไม่เลวฮะไปอาร์เซนอลครับนะโชลินเก็บอาร์ทีทีไปได้ครับผมแต่ตรงนี้ฮัสครับยังเล่นแบบเดิมอยู่กดซีคิวบีได้ไหมโอ้ยแค่ฮิตเดียวแต่ไม่โดนฮะนะมีโอ้ฮาร์มานี่ฮิลแล้วด้วยนะฮะอะไรอะไรเทเซอร์ไหนนะนี่ไงคอนเซ็ปต์บลัสกันไว้ก่อนแต่มีดีเฟนเมติกครับครับผมโอ้ยหายเลยครับนี่ไงโดนดิสคอร์ดคือเมื่อกี้เป็นจังหวะเป๊ะมากเลยนะคือยิงอยู่นี่หงายเลยฮะครับผมนี่ไออียูอัพครับต้องหาจังหวะเพาส์ฟอร์มดีๆนะครับแต่เขาใช้ไปแล้วนะครับน่าจะต้องรออีกสักพักอะฮะชัวรินครับมาไล่ฟูฟูครับผมแต่ตรงนี้ครับรีคอร์กลับมาก่อนนะนี่ฮะวินสตันครับโดนไล่ทันทีครับผมแต่ทิวไม่รอดครับเพราะว่าเจอทางด้านตัว Discord of อะไรเต็มไปหมดเลยนะและฮัสครับมาครับตรงนี้ Primal Rage มาจากไอติงอ่ะมีความพยายามที่จะฆ่าด้านบนครับผมแต่ด้านล่างก็เล่นไม่ได้เหมือนกันนะสำหรับทางหน้าตัวแบงอ่ะเนี่ยคือแบบมันเล่นยากมากๆกับแบงอ่ะแต่เวลาค่อนข้างจะโอเคอยู่นะเหลือเยอะในระดับหนึ่งนะแล้วยิงอัดไปเรื่อยๆครับตอนนี้ครับโอ้เกือบตกมินสตันมาครับแต่ CQB บุ๊บหนีให้ฮะทางเซนเดนมาก่อนต้องเปิดมาแล้ว EMP และเซลเลสซักมาเรียบร้อยครับ CQB โดนฮูบู้ไปฮะนะและตรงนี้ก็เพโลดไหลมาแล้วมูฟวี่ยังอยู่ด้านล่างอยู่ยังไงดีครับฆ่าครับขอสเปรย์หนึ่งทีแต่ทางซอมบี้เตอร์หลบได้จานหน้าผมนะอายุอัพเก็บไป2ศพแล้วยังไงครับตรงนี้ซาวเวลเรียมาจากทางด้านตัวแบงค์สปอร์ตเคาะหน้าหนึ่งทีแรนดี้ไปหวานครับผมชูรินยังโดนอยู่ซาวเวลเรียมายังไงครับเกาะเพโลดก็มาอยู่ครับทางด้านชูรินนะโอ้แล้วมีบาราดแล้วครับรถก็กำลังไหลเข้ามาเรื่อยๆครับตอนนี้ฮะฮ่องกงเตรียมรอกรุ๊ปต่อแล้วนะครับขอเคาะหลังหน่อยขอเคาะหลังหน่อยทานโซเกเตอร์กลับไปเลยครับนี่ครับจู๊กครับผมนะแต่ด้านข้างก็อย่างที่เห็นครับตรงนี้พาวส์บอมไปครับผมสลับไปยับโดนเรียบร้อยครับเจอทางด้านตัวฟาร่าครับผมสลับทางด้านชัวรินยังไงครับตรงนี้แล้วบาราดใส่แลนดี้ตันตันโอ้มาหลบทันไหมโอ้จีชาร์สตันเลยครับพาสครับไปหวานเลยฮะนะเซลเดตักสวนทันทีครับแต่ผมว่านี่ก็รีเซเล็กมาแหละครับนะกำลังจะบอกพอดีแล้วว่ามันมีรีเซเล็กอยู่นะตรงนี้ซีกิมิเอ้าติดกำแพงครับแล้วมันไปชนฟ้าไล่หน่อยจีแต่มีคนตกใช่ไหมยังตกใช่ไหมโอ้ทานโซเกเตอร์ทานครับผมนะ
และนี่ครับไล่กดมาครับกดมากดมาต้องไพ่เมอร์เรดจันทีครับผมและเพโลดยังหยุดอยู่ด่านบนเซลเดซักมาเก็บได้2คนฮูวูเข้าเอาอีกแล้วครับผมเก็บไป2ตัวหลักเลยฮะและแรนดี้ครับคุณระเบิดอีกแล้ว CQB ครับผมตายฮะฮูวูคนเดิมข้ามเติมคือระเบิดครับผมโอ้โหดีมากครับจังหวะโดดโยนหุ่นใสนี่แบบโอ้ไม่วะมึงไม่วะชินเนรุแต่นี่เขามาไล่ก่อนเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าไงเวลาเพลโลดมันถึงจุดอ่ะมันจะมีดีเลย์ไทม์นิดนึงนะฮะมาไล่ก่อนได้ชอบโยนจังหวะเผลอฮู้ฮู้นะนะคือจังหวะโยนก็สะแยะนะแล้วก็บอกว่าเจ้าน่ะตายไปแล้วนะและนี่ครับ EMP มาครับแต่ชวลินก็หาเหยื่อเลยครับแล้วพาวส์บอลมันทีฮะเอาฮู้ฮู้ให้ตายครับเอาให้ตายแล้วมาเก็บอีกนึงครับแต่มีซาเวเรียมาแต่ดูเหมือนจะช้าไปนิดยังเซฟทางด้านตัวดีว่าไม่ได้ครับผมแต่ก็ยังดีที่มีทริลครับไปเก็บแมงกวาจ่ายฮะมันก็ดักครับเอาละมันจะเข้ามาข้างในแล้วนะนี่อย่ายิงกดมาเลยครับไปไหนโชลินไปไหนนะครับและวินสตันโดดมาแล้วครับผมแรนดี้อาจจะต้องเอาหุ่นแรนดี้ให้แตกก่อนแล้วบาลานซ์ล้างมันเลยโอ้โหเอาดันจริงๆเซเรซักมาไล่ยิงเลยนะไอ้บ้าเอ้ยลงแล้วทีวะอ้าวตายครับผมแล้วบูมี่ไล่เก็บฮาร์ทอีกครับผมชนเมื่อกี้มันบ้าไปแล้วอะโอ้โหฮะได้ข่าวว่า2ทีแล้วนะไอ้แบบว่าล็อกเก็ตบาลาดไปแล้วฝั่งนู้นเขามีเซเรซักอะใช่ได้อยากได้หุ่นใช่ไหมเอาไปเลยจัดเลยอยากได้ใช่ไหมเอาไปเลยก็รู้อยู่ไงว่าไฟที่แล้วอะเฮ้ยเปลี่ยนแล้วครับเป็นจังแรดครับผมที่แคบๆแบบนี้ฮะตัดการเล่นให้เชลเลนกับบูวี่เล่นยากเข้าไปอีกฮะคือเขาก็รู้อยู่ว่าไฟที่แล้วมันโดนมาแล้วไงใช่ไอไฟที่ยังเอาอีกแล้วฮัทครับอย่างที่เห็นก็เปลี่ยนมาเป็นจังแรดฮะก็ดีนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการกดดันได้ดีมากครับในพอยต์นี้ฮะไปครับอู้ยีมพีเนี่ยยังไงดีไล่เลยครับไล่เลยครับโอ้โหไล่เลยครับลิงเดือดนะและตรงนี้ครับชวลินไปแบกฮัทพร้อมใส่ฮูฟู่ครับผมตายอ่ะเฮ้ยไม่ได้เลยเนี่ยทำไปเล่นไปเนี่ยแล้วทิวตายช้าโอ้โหหยาบละเป็นพอยต์อีกทีที่จะต้องรีบๆหน่อยไม่งั้นนี่แพ้แน่ฮะแบงค์รอบนี้ฮะต้องมีจั่วต้องมีจั่วเซลเดทักไปแล้วอ่ะอืมเฮ้ยได้มั้ยเนี่ยได้มั้ยเนี่ยโอ้โหสุดตัวนี่สุดตัวเลยครับผมแล้วเซนาไทยมาแล้วโอ้โหไทยมาอย่างคูโบต้านี่หลบมาก่อนเลยนะไล่ยิงมาครับยังไงดีทิวยังได้อยู่และนี่ครับจังแรดริปชายมาไล่เคาะมาและแรนดี้ครับผมนั่นแหละครับเรียบร้อยครับคอหักคาหุ่นนะและตรงนี้ยังไงดีเพโลและมันถึงยังเอ้าด้านหลังมีระเบิดอยู่มูวี่โดนยิงอยู่และทาร์เซนซีครับผมและนี่ครับซีคูมีโดนไล่ช็อตมาจากด้านทริวเรียบร้อยตายไปนั่นแหละครับ3-2ครับผมโอ้โหเป็นทางแบงค์เลยที่เรียกได้ว่าเกือบไปครับเกือบไปแล้วฮะหุ้ยพลิกจากจะแพ้กลายเป็นชนะครับผมแต่ต้องยอมรับครูวู้จริงๆครับผมนี่ฮะนี่ไงช็อตนี้แหละโอ้ไม่วะโอ้ไม่วะโมนี่เอานี่เอาไม่ใช่ช็อตนี้ไม่ใช่นี่มันช็อตยิงเฉยโอ้คือเมื่อกี้พลิกจะแพ้เลยนะพลิกกลับมาเป็นชนะครับพี่น้องฮะโอ้โหเรียกว่าเส้นยาแดงผ่าแปดนะบอกเลยโอ้ฮัทแบบนะฮัทแบบเดิมแบบคนจะเปลี่ยนชื่อจากฮัทเป็นหอบครับผมวิ่งจะหอบเลยอะครับโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับเกมหน้านะใครจะเป็นที่3นะครับผมต้องวัดกันแล้วครับหรือว่าจะเป็นแบงค์ที่ได้เป็นที่3ไปนะหรือว่าจะเป็น HQ ครับที่ยื้อได้1เกมนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกสักครู่ครับครับผม
We'll be right back.
我已经读了三天的微积分了，放马过来吧，阿如。最后这个数学是我的强项，一决死战吧，阿石。完了，这里有危险，这下我输定了。交给我吧。什么日炎者？末日即将来临。零分，你也零分。不好意思，这位先生，麻烦你出去。战术变化无限，如实战绩。上次考试太大意了，下次看到阿史一定要报仇。哦，什么？阿朱，我喜欢你，请你做我的女朋友。这有点太突然了，可以让我再考虑几天吗？可恶的阿史，他明知道我也喜欢阿朱，难道没有办法可以阻止他了吗？交给我吧，神龙之多姆。正是时候。我们还是做朋友好了。你也考虑太快了吧？战术变化无限，如实战绩。看来今天我们一定要分个高下了，正合我意，就来场一对一斗牛吧。你闪得了我？你闪得了我的兄弟吗？啊？阿斯丁哥，你可恶！再来。你需要我的帮助吗？进攻，进攻，啊！进攻，再来，进攻，我的斗，进攻，进攻，你们在干什么？失忆主任，一切都会燃烧。战术变化无限，如实战绩。
拳直接带走了他。回到我们的2017斗争特工太平洋职业锦标赛第二赛季季后赛的最后一天赛程现场，我是今天主持人安娜里。哇，今天的这个祭奠赛真的可以说是相当的紧张刺激，真的两边互不相让，已经陷入个焦灼的状态。但是呢，目前是由 Blank Esports 呢先取得点，先已经要准备停牌了。但是在下一场比赛呢，是非常关键的一战之前，我们先邀请到我们特别来宾跟大家分享一下对于这次比赛的一些想法。让我们欢迎中文版路西欧的配音贾文安小安。Hello， 大家好，我是小安。哇，哎，超有 feel 的。有 feel 吗？超有 feel， 真的。OK 吗？可以 ，OK。哎，所以那个小安是第一次来到我们电竞馆看比赛吗？对，我是第一次到这边来看比赛，这边张力真的超嗨的。哇！所以你刚才是这样子帮那个我们的队伍加油的吗？没错。所以刚刚我们的选手应该特别有 feel 吧，特别有干劲。有，我觉得他路西欧玩得非常好。哦、我就坐在 RQD 的前面看、哦，然后我就觉得，哦，原来路西欧是这样子玩的。哎，你自己应该也是 man 路西欧的吧？那个常玩可是不 man 他。哦，常玩。但是谁已经有先偷学了几招的感觉？对，有，因为可以看第一人称，真的太棒了。哎，真的哎，就是看他偷学他的操作之类，所以你觉得他表现真的是相当的不错，非常厉害，真的非常的厉害。所以你自己本身就是他们的那个算是粉丝吗？算是，至少今天是啦。哎，这听起来有音乐粉丝没有吗？不是，大家来最主要今天应该是想要看，就是拔冠军，对不对？哦。哎，所以呢，哎，好了，因为那毕竟是下一场，那大家都非常期待已久。但是至于这一场，你自己怎么看？你觉得 Blank Esports 人会先取得点，还是我们那个 HKA 可能会有追平的可能性？我真的不知道。我现在看每一个会战，每一场比赛都是这样子来来去去，然后都是打好打满的状况。我真的完全没有办法猜测接下来到底会发生什么事，真的不知道会发生什么事。但是呢，既然呢今天来到这边的话，也是要帮我们那个就是队伍加油一下吧，对不对？嗯。你自己是哪一队的粉丝？刚刚已经有透露一点了，这个时候可以说了。你看我今天是坐在什么位置就知道。坐在这边啊。Black Esports， 对，没错，对。但是我不过等到下一场比赛的时候，我就会变别队的粉丝了。哦，因为呢，待会呢，我们在冠亚军的那个客场的队伍就是我们的 Flash Wolf 闪电狼，对不对？所以我们那个小安也是我们的狼粉，对不对？要不要用那个露西欧声音帮我们那个闪电狼加油一下？好，就是把冠军留在台湾，给我一个奖杯！哇！我们就要趁这个气势，好好的把它再下一层，把我们奖杯留在台湾，对不对？没错，没错。好 ，OK， 那接下来我们这个祭奠军赛马上呢就要开始到了非常关键的一战。那接下来马上就把我们的画面交给我们主播赛评，谢谢我们的小安，谢谢。กลับมาสู่เกมที่6ครับผมนะก็ทางด้านตัวแบรนด์ครับเลือกเป็น I Can Walk Kappa นะครับผมไม่รู้ว่าสรุปแล้วเลือก I Can Walk หรือว่าเลือก Ilios งง Ilios ครับมันเป็น control point เออ Ilios ดิใช่ไหมKappa บอกให้ Kappa นะแต่จะว่าไปนะครับ Ilios เหรอแต่เห็นแบงก์ก็เล่นอยู่นะเล่นอยู่แล้วมันมาเป็นคอมฟาร์มาซีเลยครับเออเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นมีแค่เราสองคนมีแค่ฮัสกับกันบะเท่านั้นนะฮะแม่โบแมนไปไหนนะผมจะถือว่าอีกเกมเดียวเท่านั้นนะสำหรับแบงค์นะฮะในการครองที่3ไปได้นะครับผมถือว่าจะยื้อกันไปอีก1เกมนะครับถือว่าเป็นเกมที่มากันอย่างยาวนานนะนี่คือเริ่มกันตั้งแต่บ่าย2โมงนะครับจนนี่5โมงเย็นละ5โมง20แล้วนะครับยาวเลยทีเดียวครับแมตช์นี้โอ้แต่หนัก
เป็นศึกหนักของทั้งคู่อะครับผมคือเล่นกันค่อนข้างจะสูสีอะคือบางทีมันผัดกันพลาดอะครับใช่ คือความผิดพลาดอะ เกิดขึ้นได้เสมอนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เล่นเก่งขนาดไหนนะครับผมแต่ว่ายิ่งเก่งมากยิ่งพลาดน้อยแหละอารมณ์ทำนองนั้นนะครับผมประสบการณ์จะช่วยหล่อหลอมคุณนะครับให้เกิดข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ครับนะมาทางด้านตัวคอนโทรลพอยต์ครับผมแบงค์สปอยครับอย่างที่เห็นฮะเลือกมาเป็น Ilios นะครับก็น่าจะโอเคในระดับนึงครับสำหรับสแตทของ Ilios พวกเขานะดูๆแล้วน่าจะได้แหละไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับรอดูฮะแต่ฮ่องกงเอลิโจเนี่ยผมว่าก็น่าจะเล่นโอ้โหเล่นเหนื่อยอ่ะถ้าเจอแบบกดดันหนักอย่างเกมที่แล้วอ่ะนะครับที่เล่นที่เกมที่แล้วที่ Icon Wall นะครับแบงก์ก็เล่นเป็นตัวฟาร่าเมอร์ซี่เหมือนกันครับผมกดหนักมากๆนะครับเรียกได้ว่าขนาดแมงกอจายโฟกัสฟาร่ายังไม่ตายบ่อยขนาดนั้นเลยฮะใช่ยังพังเลยฮะใช่นะมาสำหรับElios นี่ก็อย่างที่ว่าไปนะเป็นด่านที่คนไม่ค่อยเลือกเล่นนะครับผมนะแต่เนี่ยคือความถนัดส่วนตัวของแบงค์นะครับคือด้วยความที่ว่านะสกอร์นี้ต้องปิดให้ได้ด้วยแหละนะครับผมคอนโทรลพอยต์ก็เป็นของแสลงของฮ่องกงแอทิจูดด้วยนะครับผมดูเหมือนว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ตามนั้นครับมาชัวคือกะเล่นแน่ๆนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าฝั่งนู้นจะเล่นไม่ได้นะฮะมูวี่กับแมงโก้ใจครับก็เคยเล่นมาแล้วเหมือนกันแล้วมันเป็นด่านเวลด้วยไงใช่รู้สึกนะฮะถ้าดูไม่ผิดเวลใช่ครับถูกต้องแล้วฮะโอ้โหแล้วด่านนี้นี่ฟาร่าเมอร์ซี่นี่สนุกไหมฮะสนุกเขาอะน่าจะมีแบบวัดแอร์ช็อตกันอยู่เหมือนกันนะใช่นะก็นะครับพยายามจะหามุมอยู่ที่มุมในการเล่นกันล้วนๆเลยนะคู่นี้ฮะพยายามจะแอร์ช็อตใส่กันอ้าวโอ้โหไอ้ยูอัพไปเก็บชัวรินนะงานดีครับแต่ว่าอย่างที่เห็นครับซัพพอร์ตของธนาแบงค์ครับโดนสอยไปเรียบร้อยแล้วโชว์แอร์ช็อตจากฮัสครับผมโอ้โหงานดีครับแล้วเมอร์ซี่บอกจะไปเกาะไหนล่ะครับไม่รู้ใช่ไหมว่ามันจะมาน่ะเออไม่รู้ใช่ไหมว่าจะโดนเนี่ยโดนไปเลยครับเจอบินมุมที่สูงกว่าครับผมนะนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่อันตรายมากนะสำหรับทางด้านฟาร่าในจังหวะที่กำลังสนใจอะไรบางอย่างอยู่แล้วไม่ได้ดูข้างบนตัวเองอะครับผมนะแล้วช็อตนี้ผมว่าทางด้านตัวฮ่องกงที่จุดนี้คือหนักเลยครับคือแมงกอจายผมไม่ได้เห็นเขาเล่นเมอร์ซี่บ่อยนะเฉพาะที่อยากจะเล่นฟาร่ากับมูวี่นั่นแหละใช่ใช่โอ้โหไอช็อตอีกแล้วครับโอ้ยฮัตแม่นมากอะมือแตกโอ้ฮัสครับฮัสโดนเหมือนกันครับจังหวะได้ว่าข้างจะดีครับและแอร์ช็อตขึ้นมาด้านบนนะนะเป็นเรื่องของเราสองคนบนบนท้องฟ้าปล่อยไอ้สองตัวนั้นไปเล่นกันทั้งคู่ฮะปล่อยมันไปโอ้ยเกือบตายครับเมื่อกี้ฮะสำหรับเชลินนะใช่ครับแต่ด้านล่างเขาก็ยังดูวุ่นวายมากทั้งคู่เลยครับเอาไปเอาคืนว่ะเอาแล้วฮะนะนี่ก็กางเบรียมาก่อนครับทางด้านตัวทริลครับและรีโซเล็กมาก่อนยังไงนี่ครับตรงนี้ครับฮัสครับยิงมาด้านบนจากเอาแมงกอจายหรือจะเอาใครดีก็ไม่รู้อายุอัพครับไปพาสบอมมาแต่โดนกินนะและตรงนี้ครับคุณระเบิดเรียบร้อยครับแรนดี้ฮะไปนะแต่เดี๋ยวเขาเทคพอยอยู่อย่าปล่อยฮะอย่าปล่อยเด็ดขาดครับผมนี่ก็ซาเวลเลยมาบาวรานมาโอ้ด้านบนครับทางด้านนี้ครับยิงอย่างไม่หยุดยั้งจริงๆอ่ะโอ้เอาขอเล่นด้วยเล่นด้วยมาใช่ครับขอไปเล่นด้วยโอ้โหแล้วหัวแตกครับโดยท่านฮัสผมแมงโกจายครับและนี่ครับยิงกดมาก่อนกับสิบลัสยังไงดีบุ๊บี้บินตามแล้วเพื่อนได้เลยจัดไปครับผมบินตามแล้วนะแล้วยังคอนเทคพอยและบาวรานจริงๆครับโอ้โหงานหยาบอ่ะไปนะต้องเป็นไฟล์ที่มันละหมานอะไรขนาดนี้ฮะโอ้ยอมจ่ายเซฟเลสทรัคครับเพื่อเป็นการซื้อเวลาเล็กๆน้อยๆครับผมแต่ก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ฮะครับผมนี่เอาพอยต์คืนไม่ได้ครับแล้ว80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยฮะมีโอกาสสูงมากที่ทั้งหน้าตัวแบงค์จะได้แต้มแรกยังคงเป็นของแสลงของฮ่องกงอยู่อีกหรือเปล่าฮะมูฟี่บอกไม่หรือว่าช่างมันแล้วเว้ยหรือว่าการสอยเองหรือว่านี่มันเป็นไปดังกลอุบายของแบงค์เฮ้ยแล้วเราจะสอยเองมาแล้วแม็กคลีนะครับยิงไปครับแฟชแบงครับและด้านหลังก็เซลล์และซาร์มาครับผมงานดีครับผมไล่โซนทางด้านข้างก่อนที่สุดออกไปได้ครับนะโอ้ย 99% แล้วเนี่ยยังไงครับโอเวอร์ไทม์มาแล้วตอนนี้ยิงหัวแตกครับและนั่นแหละครับรีเซลเล็กมาจากด้านเป็นกระจายครับผมต้องชุบจริงๆครับแต่ยังคอนเทนต์เพราะก็อยู่บูบี้อย่างที่เห็นครับเปลี่ยนเป็นด้านแมคครีเพื่อที่จะจัดการด้านบนครับผมและ 99% มาแล้วครับผมฮัสครับอัลติเมทครับนะไพเมอร์เรมาซาเบเรียมาก่อนแต่เสียไป3คนแล้วงานไม่ดีครับผมฮ่องกงในจูนและนี่ครับ CQB ครับบอกไต่ตึกแป๊บเรียบร้อยครับแต้มแรกกับแรงฮะไม่ได้สักเปอร์เซ็นต์ครับ
สังเกตว่าจังหวะการเล่นของตัวทีมแบงค์มีความเสถียรกว่าจริงๆนะใช่คือเขาเล่นได้ดีทั้งคู่แต่สิ่งที่เฮดฮ่องกงมีไม่เท่าคือความเสถียรไม่เท่าแบงค์นะครับแบงค์มีการคุมกราวที่ดีมากแล้วก็น่าจะมีการสื่อสารที่ดีคือแบบผมเห็นสังเกตได้ว่าฮัชยิงดักบ่อยมากแล้วบางทีโฉบไปโดนเชลินตายนะครับคือมันทำให้แบบกราวเล่นยากไปอีกแบบนึงนะครับผมนะถึงแม้ว่าจะมีโดนตัวของโมวิ่งตัดบ้างก็เหอะนะครับแต่ว่านะก็ยังทำได้ดีกว่าโอ้มาเป็นด่านรูนครับผมรูนครับกับวีโดเมเกอร์นะครับผมแต่เหมือนว่าแบงค์ไม่สนใจครับแบงค์จะไป no. ตามเก็บเองครับ no one care ถ้าอีกเปลี่ยนอ้าววีโดทั้งคู่แต่มันไม่แปลกนะด่านนี้ คือรูนนี่วีโดนี่พิกเลตเยอะอยู่แล้วครับแต่ตอนแรกคิดว่าเอ้ยจะหยิบเอาเกนจิมาไล่ป่วนแทนหรือเปล่านะครับคือมุมสูงและหลบได้อะมันมีอยู่พอสมควรนะครับนี่อ่ะมิดสั้นโดดไปก่อนนะทีว่าประจำการทั้งคู่ครับวิดีโอทั้งสองฝั่งก็ผมต่างฝ่ายต่างยิงกดนะฮะคราวโอ้นี่ฮะไออีดูอัพครับงานดีครับผมนะและให้ทางหน้าตัวฮัสเนี่ยไปเล่นเทรเซอร์แทนนะนะแต่นั่นแหละครับอย่างที่เห็นครับผู้ชนะตายด้วยคนที่ถูกตายครับเรียบร้อยครับฮัสครับไปเก็บธนาโชนินได้ครับแต่นี่คือไทปิคอลฮ่องกงเลยนะเออคือช็อตที่พอยต์ยังไม่อันล็อกเนี่ยแพ้ตลอดนะไม่รู้เป็นอะไรฮะเข้าไปกดมาอะไรซัมบ้าอะไรใครอะไรเทรเซอร์อะไรนะยิงมาปวดนะคือดาเมจซัมบ้าในการยิงโดดขึ้นมาคือต้องทานเราทานสโลเกเตอร์ปากขึ้นมายิงเท่านั้นนะคือยิงข้างล่างไปก็ไม่ค่อยจะตายหรอกเอ้ยเจ็บเฉยๆนะใช่ครับอุ้ยหนูไปเก็บฮัชได้เหมือนกันครับนะเออนะโอ้โหนี่ครับเจอทีเดียวหัวแตกจอดจริงครับผมมูฟี่เก็บทางด้านตัวนะฮัชไปได้ครับเคาะมาครับแล้วเปิดอินฟาไซด์ EMP มาอย่างนี้ครับเก็บกันบะไม้เอากันบะไม้แต่ชูรินครับเก็บไม่ได้แล้วงานดีครับและนี่ครับของมันขึ้นนะของมันขึ้นเลยโดดลงมาตายโดดลงมาตายเลยครับเออของมันขึ้นนะขึ้นอะไรวะเนี่ยคนมันร้อนนะอยู่ที่เดิมไม่ได้ฮะนะต้องปล่อยให้ห้องอยู่ๆก็บู๊ฮะเป็นวีดอ76งงนะคือกัดสลิงมายิงแหละแต่ลงไปเจอตอครับแกนั่นเองฮะใช่ครับและหมุนระเบิดเรียบร้อยครับผมแต่ไอ้ยอบยิงฟรีๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ฮะมันยังยิงฟรีอยู่นะไอ้ยูอัพอ่ะใช่เงียบๆนี่เขากินเงียบๆนะครับผมโอ้มีคนถามเรื่องแพทนี้แพทที่เมืองซี่ยังไม่ปรับนะครับผมแพทจังแรดซี่ปรับใช่ใช่แพทจังนะฮะเป็นแพทจังแรดนะก็ยังเป็นแบบพร้อมเดิมๆอยู่นะอะไรอะไรอะไรตลกไวกว่าเออไวกว่าไวกว่าฮะนี่หนูควิกสโคปนะโอ้จะตายจะตายโดนสเปรย์ไปนั่นน่ะอุ๊ยแอบแอบแอบอุ๊ยซีสุดเลยก็จะได้นะมึงก็บอกไม่ไหวละต้องเอาไปเก็บหน่อยส่วนฮาร์ดก็รอหาจังหวะครับผมใช่ฮะนะและนี่ครับหมาแรนดี้ฮะโอ้เราแฮ็กได้2แพ็คเลยนะใช่ครับแล้วยีพีโอ้โหเต็มๆหน้าฮาร์ดกับเซลและซักไปหนึ่งทีโยนไปทั้งคู่ครับและก็หลบทั้งคู่อัลติเมทเขาเห็นกันหมดแล้วครับผมสำหรับจางด้านตัวแฟนฮ่องกงและตรงนี้ครับโอ้มูฟี่บอกโอ้โดนไล่อยู่โดนไล่อยู่ซัมบะดี้เฮลโอ้ตายครับผมไม่รอดครับและ CQB น่าจะมาแถมอีก1คนด้วยนะเนี่ยนะนะโดดไปก่อนก็จะดันทริลครับเรียบร้อยครับเสียไป3คนแล้วจางด้านตัวแบงค์สปอร์ตฮ่องกงก็ตายไปเช่นกัน4คนจากจะดันชูรินนะและเทคไฟคืนนะโอ้ยเทคที่99ฮะพี่น้องฮะคือจังหวะที่เข้าไปป่วนมูฟี่กันกลายเป็นว่าฟอนต์ของแบงค์พังนะครับทริลพยายามจะไปไล่ป่วนได้ค่าเหมือนจะดีอะแต่ฟอนต์พังโอ้โหเอาอีกแล้วอะ This let's oh my godโอ้ยสไลด์สไลด์ยังโดนอู๋ต้องดับบีดเลยโอ้ยซามาเรียแล้วนะเคาะน้อยเคาะน้อยนี่ฮะเคาะน้อยเคาะน้อยเฮ้ยไม่ดีนะเคาะน้อยตายเยอะไปเลยอะไรอะไรนี่ฮะเคาะน้อยอุ้ยโดนนะเมื่อกี้โดนนะทำไปเล่นไปฮะโอ้โหไออีทูอัพเออมาครับเรียบร้อยครับและมาครับ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 ผมบอกมาครับโอ้ยังทันอยู่สิก็มีบอกโอ้หรูและเรียบร้อยครับผมจางหน้านี่ฮะยังเรียบร้อยครับแบงค์สปอยครับได้อันดับ3ใน OPC ซีซั่น2ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสมศักดิ์ศรีแล้วครับผมสำหรับแบงค์นะโอ้โหให้ตายฮะความแม่นของไออีทูอัพและการโปรเทคของเพื่อนรับนี่ครับเพลย์ออฟเดอะเกมเอาไปเลยฮะต้องให้อ่ะไอช็อตทิปเปิลคิวแน่เลยเนี่ยโบ๊ะเดี๋ยวมันมีโบ๊ะเนี่ยหนึ่งดอกครับแล้วก็โบ๊ะอีกหนึ่งทีฮะโอ้โหช็อตเนี้ยคือสวีปเลยนะคือหายหมดเลยฮะคนเดียวอ่ะคนเดียวเลยอ่ะแต่ผมได้เป็นอันดับ3ไปครับรอบนี้ฮะ
แต่ว่าการแข่งขันในวันนี้เนี่ยมันยังไม่จบนะครับผมรอบแกรนด์ไฟนอลครับของการแข่งขัน Overwatch Pacific Championship ในซีซั่นที่2ศึกมนุษยชาติเจอกับเอเลี่ยนจากต่างดาวนะฮะอาเดียนนะครับหนึ่งในตัวแทนจากมนุษย์ต่างดาวจากดาวอังคารนะครับมาเจอกับหนึ่งสุดท้ายของมนุษยชาติที่เหลืออยู่แฟชวูฟนะครับผมระหว่างหมาป่ากับเอเลี่ยนนะครับใครจะเป็นแชมป์ในซีซั่นนี้นะฮะคงต้องรอลุ้นกันไปนะฮะโอ้โหแต่ผมว่าแฟชวูฟนี่วันนี้นี่หอบแน่นอนโหเมื่อวานเจอฮ่องกงยังหอบเออนะฮะนะก็ไม่รู้สิถ้ายังรั่วเหมือนเมื่อวานนะครับผมก็เชื่อว่าอาเดียนน่าจะตบ 4-0 นะครับแต่ถ้าวันนี้ใจนิ่งใจแข็งนะครับไม่แน่นะยังไงก็ตามครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงนะน่าจะตามตามเวลาน่าจะ 6:00 น.น่าจะ 6:00 น.ตรงนะครับนะผมยังไงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะเดี๋ยวเรามาเจอกันในรอบแกรนด์ไฟนอลครับครับผมWe'll be right back.
这次的第三名进军，掌声恭喜 ，congratulations！ 那现在呢，在我身旁的就是我们在纪念军的 MVP， 呼，欢迎！啊，同时也欢迎我们的翻译 Serenity。那首先请我们的呼跟大家打招呼 ，Please say hello to everyone。My name is Hu. I play flex for Blanky Sports. I'm also known as the savior of New Zealand. 大家好，我的名字是 Hu， 我是玩那个副坦位，为 Blanky Sports 玩副坦位，然后我也是被称之为纽西兰的救世主。Yeah， 欢迎救世主！哎，讲到这些救世主，今天呢，我们其实在纪念军打的时候，真的可以说是一开始非常非常的焦灼。到我们刚刚那个3-2的时候，我们还想说，哎，下一站会怎么样？结果马上4-2就解除了这场比赛。你觉得自己今天的队伍的表现怎么样呢？Towards the start of the series, it seemed a bit shaking when we went even with HKA. But towards the end, when we got the third map off HKA, and they thought that, oh, maybe it's going to be like a more even match. But all of a sudden, we won, we beat them 4-2. Is there anything that you want to say about that? Like, is there a change in our mentality, or did we change something at all? Well, after our loss on Kings Row and like our shaky defense on Polskaya, we seemed a bit down. But after our second attack, we steamrolled them and like, 2 minutes, so we felt really good after that, and we're able to turn the tide, basically. 当时在打国王大道的时候，那时候我们没有进攻成功的时候是有一点沮丧，但是到了福斯卡亚工业区，我们第二次进攻，然后完全直接压倒他们之后，那个时候士气非常高，然后就是那个顺着那一波，直接又把 HK 压倒了。所以呢，其实你觉得制胜的关键，自己占了多少的比例呢？How much percentage do you think you contribute towards team morale? Me personally, not really, but I feel like RQT does a lot of that. You know, he chants Aussie, Aussie, Aussie all the time. So, yeah, he contributes a lot. 他是表示他自己对于鼓舞士气没有什么贡献，但是尤其是队长，尤其是 RQT， 他会带领着大家一起喊。我们澳洲的口号，然后观众会附和，这个时候就觉得是士气最高的一次。有真的，其实我觉得我们 Black Sport 真的在打的时候，我们真的是上面的跟下面的是真的是变成一体，非常非常，还有一些很热闹。那不知道你觉得我们台湾的这些观众或是玩家的表现怎么样呢？感觉怎么样？Today it felt like all the fans were behind us, especially when we were cheering. What do we feel about like Taiwanese players and Taiwanese audience?Really grateful for the fans that came out just to watch us play and that cheered for us. Also, all my fans on Twitch chat that love me, love you all too, and my fans back home, my family too. So that's good. 太很感激各位可以来现场为我们加油，尤其是像在聊天室里面，他有偶尔会去，然后大家都给他一个很热烈的欢迎，他非常高兴。然后也要感谢那个我们他们家乡里的一些观众，尤其是澳洲跟纽西兰，还有他的父母。是，那所以我们也要再次恭喜我们的 Who is Black Esports， 也谢谢我们的 Jason， 谢谢，真的非常多非常多的这个粉丝啊，还有朋友的支持，才可以有这么好的表现。那当然呢，我们紧接着就是要来进行到我们今天的这个重头戏，我们的冠亚军决赛。那稍后呢，我们先稍微休息一下，选手们会进行设定的同时，我们的选手，我们来自于纽西兰的救世主，还有我们的 HK 的选手以及我们 Black Esports 选手，会在我们的会场外来进行我们的粉丝见面会，请大家千万不要错过，跟我们。的救世主面对面近距离的机会。好，那我们稍微休息一下，待会比赛马上回来。